มีการผลิตโอริโอ้มากกว่า 40,000 ล้านชิ้นทุกปีมันเป็นการผลิตคุกกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกการออกแบบทางเรขาคณิตที่ประทับบนคุกกี้เหล่านี้นั้นมีโลโก้บานาบิสโก้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพแบบยุโรปล้อมรอบคำว่าโอริโอ้อยู่วิลเลียมเทอร์เนียได้ออกแบบคุกกี้ช็อกโกแลตที่เรารู้จักในทุกวันนี้ในปี1952แจ็คหูฟังอาจกลายเป็นอดีตไปแล้วเนื่องจากเทคโนโลยีไร้สายแต่ถ้าคุณเคยเห็นมาก่อนคุณอาจสังเกตเห็นวงแหวนที่ฐานของปลั๊กวงแหวน1วงหมายถึงการเล่นเสียงเดียววงแหวน2วงแสดงถึงเสียงสเตอริโอในหูซ้ายและขวาในขณะที่วงแหวน3วงหมายความว่าคุณมีทั้งสเตอริโอและไมโครโฟนในตัววงแหวนสีส้มแดงม่วงเหลืองและเขียวมะนาวอันเป็นเอกลักษณ์ของซีเรียลฟุตลูปมีความซับซ้อนอยู่ภายในพวกมันไม่ได้แทนรสชาติผลไม้ที่แตกต่างกันเพราะวงแหวนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นรสผลไม้ที่ผสมเข้าด้วยกันสีที่แตกต่างกันเอาไว้โชว์เท่านั้นตัว E ในโลโก้ของเดลเป็นตัวเอียงเพราะไมเคิลเดลผู้ก่อตั้งต้องการให้เทคโนโลยีของเขาเปลี่ยนโลกทั้งใบ เข็มทิศใช้แม่เหล็กเพื่อชี้ไปที่ขั้วแม่เหล็กเหนือแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทิศเหนือเลยขั้วเหนือของแม่เหล็กเข็มทิศชี้ไปที่ทางทิศเหนือเพราะทิศเหนือและทิศใต้ดึงดูดกันขั้วแม่เหล็กใต้ของโลกอยู่ใกล้ทิศเหนือตามภูมิศาสตร์ในขณะที่ขั้วโลกเหนืออยู่ใกล้ทิศใต้ตามภูมิศาสตร์ของโลกเป็นไงสับสนไหม จุดแดงเล็กๆที่คุณเห็นในบางครั้งหลังจากตอกไข่นั้นไม่มีอะไรต้องกังวลจุดเลือดเล็กๆอาจเกิดจากเส้นเลือดที่แตกเล็กน้อยของแม่ไก่ขณะวางไข่ไข่ที่มีจุดเลือดเหล่านี้กินได้อย่างปลอดภัยแต่จุดนั้นสามารถเอาออกได้หากต้องการซึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อรสชาติของไข่เลยเป็นไงสบายใจหรือยังล่ะ แคชชัพเป็นคำที่นำมาจากหลายวัฒนธรรมเช่นจีนมาเลย์อินโดนีเซียเดิมทีหมายถึงน้ำปลาดองแคชชัพยังเป็นตัวสะกดที่ยอมรับว่าใช้ได้อย่างไรก็ตามแคชชัพเป็นการสะกดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันโลโก้ของ Airbnb ไม่ใช่รูปคลิปหนีบกระดาษที่งออย่างที่เห็น Below อย่างที่ถูกเรียกว่า Belonging มีความหมายมากกว่านั้นมันเป็นหัวคนสัญลักษณ์สถานที่และหัวใจแห่งความรักเมื่อทั้งหมดมารวมตัวกันพวกมันก็สร้างสัญลักษณ์ A อันเป็นเอกลักษณ์ให้ Airbnb และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน E120 หรือสีผสมอาหาร Natural Red 4หรือที่รู้จักกันในชื่อคามีนซึ่งผลิตจากแมลงปีกแข็งตัวเล็กมันถูกใช้เพื่อแต่งแต้มสีกับอะไรก็ได้ตั้งแต่เค้กและลูกกวาดไปจนถึงเครื่องดื่มความมันวาวบนลูกกวาดก็มาจากแมลงเช่นกันแต่มาจากแมลงครั่งอินเดียตัวเมียแมลงปีกแข็งนั้นทิ้งสารที่ถูกขูดจากต้นไม้และก่อตัวเป็นครั้งแห้งที่ให้ความมันวาวได้โลโก้ Mozilla Firefox ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกที่ล้อมรอบโลกแต่มันคือแพนด้าแดงชื่อ Firefox เป็นการแปลภาษาอังกฤษของชื่อภาษาจีนฝาครอบบำรุงรักษาบนถนนนั้นเป็นวงกลมเพื่อความปลอดภัยในอารยธรรมในอดีตเช่นโรมโบราณฝาท่อหรือแมนโฮลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันถูกเรียกในสมัยนั้นเป็นแผ่นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหากวางไม่เหมาะสมฝาครอบสี่เหลี่ยมอาจเลื่อนไหลผ่านรูสี่เหลี่ยมในแนวทะแยงมุมได้ดังนั้นการวางฝาท่อกลมช่วยแก้ปัญหานี้ได้ฝาครอบวงกลมจะไม่ลื่นเข้าไปข้างในเพราะมันไม่มีมุมในทางเทคนิคแล้วมะเขือเทศไม่ใช่ผักแต่เป็นผลไม้ต้นกล้วยไม่เกี่ยวข้องกับต้นปาล์มหรือต้นไม้เลยพวกมันเป็นสมุนไพรกล้วยถือเป็นสมุนไพรเพราะพวกมันไม่เคยสร้างลำต้นที่เป็นไม้เหมือนต้นไม้เลยแต่มันเกิดเป็นก้านอวบน้ำเหมือนกับตะไคร้หรือขิงลูกพี่ลูกน้องของมันแถมคุณยังสามารถเรียกพวกมันว่าเบอร์รี่ได้เช่นกันสีของสะพานโกลเด้นเกตไม่ได้ตั้งใจให้เป็นสีส้มแดงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสะพานนี้เดิมทีแล้วถูกแนะนำให้ใช้เป็นสีอื่นๆมากมายเช่นสีดำแถบเหลืองหรือแม้แต่สีแบบลูกกวาดไม้เท้าเพื่อให้เรือและเครื่องบินที่ผ่านไปมามองเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมอกที่เกิดในซานฟรานซิสโกบ่อยๆแต่เมื่อเหล็กที่มาถึงนั้นถูกเคลือบด้วยไพรเมอร์สีส้มเพื่อป้องกันสนิมสถาปนิกก็ชอบสีส้มสากลนี้และพวกเขาก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปขาพับที่หลังคีย์บอร์ดไม่ใช่การออกแบบตามหลักสรีระเพื่อช่วยให้ข้อมือของคุณวางได้ดีขึ้นการใช้คีย์บอร์ดโดยกางขาด้านหลังนานเกินไปอาจทำให้ข้อมือของคุณล้าและปวดรวมถึงการทำให้พิมพ์ช้าลงด้วยขาพับมีไว้ช่วยให้คุณมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขได้ดีขึ้นหากคุณไม่รู้วิธีพิมพ์อย่างถูกต้องโดยการสัมผัสสีของพริกไม่ได้บ่งบอกถึงรสชาติหรือความเผ็ดของมันยิ่งพริกมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเผ็ดขึ้นเท่านั้นความเผ็ดไม่ได้มาจากเมล็ดอย่างที่เชื่อแต่มาจากเยื่อหุ้มสีขาวที่หุ้มเมล็ดไว้
สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้โลโก้โทโบโลนที่เป็นภูเขาคือรูปหมียืน2ขาซึ่งกำลังเหมือนแงนหน้าจะกินอะไรอยู่เปล่าหรอกจริงๆแล้วไม่ใช่นี่เป็นเพราะหมีเป็นส่วนสำคัญของเบิร์นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ก่อตั้งแบรนด์นั้นสร้างขนมช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมโทโบโลนยังเล่นกับชื่อครอบครัวของผู้ตั้งที่ชื่อว่าโทเบลเลอร์และคำภาษาอิตาเลียนว่าโทโรนสำหรับน้ำผึ้งและอัลมอนด์ตังเมช่องว่างด้านล่างถ้วยบะหมี่มีไว้เพื่อป้องกันบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าระบบกันสั่นสะเทือนไม่เพียงแต่มันได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นในถ้วยโฟมแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นุ่มเท่าๆกันและรวดเร็วขึ้นแม้ว่าคุณอาจจะเคยคิดว่ารูบนตัวปากกาลูกลื่นนั้นไม่มีจุดประสงค์ใดๆแต่จริงๆแล้วมันมีมันเรียกว่าระบบระบายอากาศซึ่งช่วยให้หมึกไหลได้อย่างราบรื่นมากขึ้นด้วยวิธีนี้ความกดอากาศจะถูกสร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกปากกาทำให้หมึกไหลสู่ปลายปากกาได้อย่างง่ายดายหนึ่งในโลโก้ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในโลกของการปั่นจักรยานมีไอเทมที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ที่มีชื่อเสียงของมันภายในชื่อ Tour de France มีนักปั่นจักรยานซ่อนตัวอยู่ใน O U และ R ตัวยึดโลหะที่ด้านบนของหัวฉีดในปั๊มน้ำมันมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากมีคนเผลอขับออกไปโดยไม่ตั้งใจและหัวฉีดยังคาอยู่ในถังแก๊สตัวยึดแม่เหล็กจะแยกออกจากกันโดยไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวปั๊มน้ำมันเสียหายโลโก้ของเวนดี้ได้รับการออกแบบโดยลูกสาวของเดฟโทมัสซึ่งเป็นผู้คิดนอกจากนี้ยังตั้งชื่อตามชื่อเล่นของเธอด้วยแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นที่ปกเสื้อของเวนดี้สะกดคำว่ามัมแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่มันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายว่ารู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านมากกว่าร้านอาหารอื่นๆการหาเลนที่เหมาะสมในขณะขับรถเพื่อออกจากทางออกอาจจะสร้างความสับสนในบางครั้งโดยเฉพาะในต่างประเทศให้สังเกตด้านข้างของถนนที่มีป้ายทางออกตั้งอยู่มันจะเป็นเลนที่คุณต้องเข้าไปยาสีฟันบางชนิดมีรอยซีลเล็กๆซึ่งจำเป็นจะต้องเอาออกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้แทนที่จะลอกชั้นฟอยล์ออกฝายาสีฟันมีหนามแหลมๆอยู่ด้านบนเพื่อเหตุผลนี้ทอสติโต้มีสัญลักษณ์ลับซ่อนอยู่ตรงกลางชื่อของพวกมันที่2ตัวที่อยู่ตรงกลางโลโก้คล้ายกับคน2คนกำลังเพลิดเพลินกับทอสติโต้เหนือชามซาลซ่าชามซาลซ่าเป็นสีแดงซึ่งเป็นจุดกลมด้านบนตัวไอรูปปั้นเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเป็นเวลา16ปีทำหน้าที่เป็นประภาคารที่เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามแสงนั้นแทบจะมองไม่เห็นแม้แต่จากแมนฮัตตันในปีค.ศ. 1901มันถูกปลดประจำการในฐานะประภาคารนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมตรงบริเวณคบเพลิงเพื่อชมวิวเมืองที่สวยงามตะการตาได้แต่อุบัติเหตุทำให้คบเพลิงของเทพีเสรีภาพเสียหายในปีค.ศ. 1916และปิดไม่ให้ประชาชนเข้าชมนับตั้งแต่นั้นมาป้าย Do Not Remove Under Penalty of Law บนที่นอนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้บริโภคหรือทำให้การรับประกันของคุณใช้ไม่ได้หากแกะมันออกในปี1900ผู้ผลิตเคยสร้างไส้ที่นอนด้วยอะไรก็ได้อย่างขนของสัตว์เตียงโรงพยาบาลเก่าๆหรือเสื้อผ้าในตอนนั้นมันไม่ได้สำคัญหรอกแต่กฎหมายที่เข้มงวดสร้างป้ายเพื่อหยุดการใช้และขายวัสดุรีไซเคิลเป็นของใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ดีน่ะนะ สัญลักษณ์ของ Toyota เป็นมากกว่าแค่วงแหวนที่รวมกันแบบสุ่มวงรี3วงที่ทับซ้อนกันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการรวมหัวใจของลูกค้าและ Toyota เข้าด้วยกันแคลิฟอร์เนียซูชิโรประกอบด้วยสาหร่ายข้าวแตงกวาอะโวคาโดและเนื้อปูแต่มันไม่ใช่เนื้อปูเลยซูริมิเป็นเนื้อปูเรียนแบบทำจากปลาขาวผสมกับน้ำตาลแทนปูโดยส่วนผสมของปลาเหล่านี้จะถูกให้ความร้อนและกดให้เป็นรูปร่างโลโก้ของบีดเป็นเพียงตัวบีพิมพ์เล็กในวงกลมสีแดงวงกลมเป็นตัวแทนของศีรษะมนุษย์โดยที่บีมีรูปร่างแทนหูฟังจุดสีดำเล็กๆรอบๆขอบกระจกรถเรียกว่าฟริตเป็นสีเคลือบสีดำที่ทาบนกระจกหน้ารถระหว่างการผลิตพวกมันป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและแถมยังช่วยกระจายอุณหภูมิระหว่างโลหะกับกระจกอีกด้วยมีสัญลักษณ์24ตัวซ่อนอยู่ภายในโลโก้ Unilever มานับกันไหมทั้งดวงอาทิตย์นกพิราบพืชประกายไฟพริกช้อนชามดอกไม้ไอศกรีมมือผมริมฝีปากสัญลักษณ์หมุนบนปลาเสื้อผ้าผึ้งอนุภาคบรรจุภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงขึ้น DNA ต้นปาล์มหัวใจวงจรประเสริฐหรืออะไรก็ตามส
ิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่บริษัทเชื่อมั่นและผลิตแต่เดี๋ยว DNA เนี่ยนะกิฟต์ดำได้รับการออกแบบมาให้ส่วนที่คดเคี้ยวไปมาเกาะบนหนังศีรษะของคุณไม่ใช่ส่วนที่แบนมันช่วยให้เกาะผมและผิวหนังได้ดีขึ้นทำให้กิฟต์ติดอยู่ได้นานขึ้นเรื่องที่กิฟต์ดำถูกตั้งชื่อตามตำรวจลอนดอนที่เรียกว่าบ๊อบบี้ไม่เป็นความจริงเลยผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองแหละมาไขรหัสโจรกันดีกว่าเทปตรงที่จับประตูหรือว่าแผ่นชีสบนฝากระโปรงรถและอื่นๆอีกมากมายอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณถูกอาชญากรจับตาดูอยู่พวกโจรไม่ได้อยู่ดีๆก็สุ่มเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ปล้นมันจะคอยเฝ้าดูบ้านหลังนั้นอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะลงมือมันอยากรู้เรื่องบ้านนั้นแล้วระบบความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมมันจะทิ้งเครื่องหมายไว้ที่บ้านประตูโรงรถกล่องรับจดหมายหรือที่เก็บของการที่คุณรู้จักสังเกตร่องรอยเครื่องหมายพวกนี้แล้วรู้ว่ามันแทนความหมายอะไรจะทำให้คุณป้องกันบ้านตัวเองจากคนไม่ดีได้หากคุณเห็นว่ามีวงกลมวาดไว้แปลว่ามันอยู่ในสายตาของโจรแล้วล่ะบ้านของคุณคือปล้นง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งแต่ถ้าเป็นวงกลมที่มีขีดจะแปลว่าห้ามเข้าแปลว่าบ้านนั้นมีระบบเตือนภัยแบบไฮเทคมีกล้องวงจรปิดหรือว่ามีสุนัขเส้นที่เหมือนบันไดปีนแปลว่ามีของมีค่าที่มองเห็นอยู่ในบ้านก็คือมีของที่น่าจะขโมยแล้วคุ้มหากมีคนเอาสเปรย์ไปพ่นตัวเอ็มที่โรงรถแปลว่าบ้านนั้นไม่มีคนอยู่ตอนเช้าและเอ็นก็คือไนท์แปลว่าไม่มีคนอยู่ตอนกลางคืนตำรวจได้ออกคำเตือนเรื่องรหัสพวกนี้แต่ให้จำไว้เสมอว่าบางสัญลักษณ์ก็ไม่ได้หมายถึงภัยอันตรายแต่เอาไว้ใช้โดยคนงานทำถนนเพื่อสื่อสารเรื่องระบบท่อและอื่นๆหากคุณเห็นหลักฐานของการปั๊มกุญแจอย่าเพิ่งเข้าบ้านการปั๊มเป็นเทคนิคที่โจรจะใช้กุญแจที่เหมือนกันแต่ทำจากเหล็กที่หนักกว่ากลไกด้านในตัวล็อกเพื่อตะไบตัวล็อกที่อยู่ด้านในและเหยื่อก็จะพบปัญหาในการเคลมประกันเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเทคนิคนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยว่ามีการงัดล็อกจากด้านนอกคุณกำลังถูกปล้นแต่ไม่สามารถพิสูจน์กับบริษัทประกันได้ฟังแล้วเป็นฝันร้ายชัดๆการสะเดาะล็อกเป็นเทคนิคที่ใช้แรงบังคับน้อยกว่าอันนี้จะทำให้มีรอยทิ้งไว้ตรงลูกบิดประตูอาจจะมีรอยขูดขีดรอบล็อกแต่ร่องรอยจริงๆจะเจออยู่ด้านในของล็อกตรงตัวล็อกเพราะว่ามันจะมีรอยบุบรอยขูดขีดหนักๆหรือรอยตรงลูกบิดประตูสามารถชี้ได้ด้วยว่ามีคนเข้ามาบ้านคุณแล้วบางทีโจรจะใช้ไขควงเพื่อทำลายตัวล็อกด้านในล็อกหากคุณเห็นรอยขูดขีดลึกๆรอยกรีดหรือว่ามีการขยายรูกุญแจให้ระวังตัวตอนเดินเข้าด้านในโจรอาจจะเอาเทปมาติดและปกติจะเป็นเทปโปร่งใสๆติดตรงที่จับประตูสมมติว่าเทปอยู่ตรงนั้นวันนึงหรือนานกว่านั้นโจรก็จะรู้เลยว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เพราะว่าไม่มีการใช้ประตูกลยุทธ์นี้ได้กลายมาเป็นหลักฐานเตือนหลักๆเลยที่ดับลินตำรวจเตือนประชาชนให้สังเกตให้รอบคอบแล้วก็แกะเทปออกทันทีที่เห็นร่องรอยพวกนี้บางอันจะทำไว้โดยโจรที่ขโมยสุนัขเป็นสัญญาณว่าบ้านคุณมีสุนัขราคาแพงที่ขโมยแล้วต้องคุมแน่อย่างเช่นรอยช็อกสีแดงขีดแปลว่าสุนัขตัวใหญ่และถ้าใช้สีชมพูแปลว่าเป็นสุนัขขนาดกลางและขนาดเล็กตำรวจแนะนำว่าเจ้าของสุนัขจะต้องคอยสอดส่องรอบบ้านตัวเองแล้วรายงานเหตุการณ์แบบนี้ต่อตำรวจทันทีและสุดท้ายให้สังเกตสังกายอย่าใจลอยเวลาพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่จะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยคือการมีระบบรักษาความปลอดภัยดีๆแล้วรู้จักสังเกตบ้านตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นหากล็อกประตูหน้าบ้านยังใช้การได้แต่ว่ามันทำงานช้าลงอาจเป็นสัญญาณว่ามีการพยายามจะงัดบ้านนี่อาจเป็นเทคนิคที่เรียกว่าวิธีทำให้บ้านมีจุดอ่อนขโมยจะทำให้ล็อกประตูอ่อนแรงเมื่อนานๆไปพวกมันจะใช้อุปกรณ์ที่ทำให้ล็อกเสื่อมโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยคุณอาจจะคิดว่าล็อกมันเก่าแล้วหรือผัดวันประกันพรุ่งกว่าจะเรียกช่างซ่อมล็อกมาแต่นั่นคือความผิดพลาดใหญ่หลวงเลยเช่นเดียวกันกุญแจอาจจะหมุนเข้าไปในล็อกช้าลงด้วยถ้ามันบิดเข้าด้านในได้ลำบากนี่คือสัญญาณแรกเลยล่ะที่บอกว่ามีการพยายามจะงัดบ้านคุณแล้วดังนั้นนี่คือการเตือนที่สำคัญที่สุดว่าคุณควรต้องพิจารณาแล้วนะแม้แต่ล็อกประตูนิรภัยก็ยังเสี่ยงต่อการโดนงัดแบบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าที่เชอร์ชิลล์ประเทศแคนาดาคนที่นั่นเขาไม่ล็อกประตูรถกันพวกเขาไม่ได้ทำแบบนี้เพราะจะเชื้อเชิญโจรหรอกนะแต่แค่เผื่อไว้หากมีหมีมาทำร้ายก็จะได้หนีทันเมืองนั้นมีจำนวนหมีขั้วโลกมากที่สุดในโลกลองคิดดูว่าคุณเป็นคนที่นั่นแล้วเจอหมีขั้วโลกและมีรถของอีกคนอยู่ใกล้ๆพวกมันสามารถแอบเข้าไปอยู่ในรถได้นะแล้วเคล็ดลับความปลอดภัยเพื่อเลี่ยงการถูกโจรฉกกระเป๋าล่ะอย่างแรกเลยก็อย่าเอากระเป๋ามาสะพายไว้ที่ไหล่ฉันรู้แหละว่ากระเป๋าเนี่ยมันออกแบบมาอย่างนั้นแต่มันทำให้โจรคว้ากระเป๋าไปได้อย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นการถือกระเป๋าถือใบเล็กๆหนีบไว้ใต้รักแร้ยังจะปลอดภัยกว่าการไปช้อปปิ้งโดยมีคนไปด้วยจะปลอดภัยกว่าการไปคนเดียววันที่ไปซื้อของและวันปกติอย่าเอาเงินสดติดตัวไปมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้หรือว่าอย่าพกบัตรเครดิตทั้งหมดที่มีไปในกระเป๋าใบเดียว
ให้เอาไปเฉพาะที่คิดว่าต้องใช้วันนั้นคุณอาจจะคิดว่าแค่แป๊บเดียวนะแต่อย่าทิ้งกระเป๋าไว้ในรถเข็นหรือว่าบนเคาน์เตอร์เด็ดขาดและมีเรื่องของการโดนหลอกด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีทางโดนคนปั่นหัวได้คุณอาจจะทำตัวเสี่ยงเกินไปพวกนักต้มตุ๋นจะเล็งเป้าไปที่ทุกคนจากทุกปูมหลังจากอายุและจากรายได้พวกมันสามารถจู่โจมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวในจังหวะที่คุณไม่ได้คาดคิดมันจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆเพื่อหลอกคุณให้ติดกับแล้วก็หลงให้เงินหรือข้อมูลส่วนตัวไปเราจะป้องกันยังไงดีอย่างแรกเลยให้คิดเสมอว่าถ้าอะไรที่มันฟังดูดีเกินจริงไปมากเนี่ยคุณก็อาจจะถูกหลอกแล้ว2คืออย่ารับสายที่ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกลถึงแม้มันจะบอกว่ามาจากบริษัทชื่อดังก็ตามพวกนักต้มตุ๋นจะชอบขอให้คุณเปิดคอมแล้วก็แก้ปัญหาหรือให้ติดตั้งการอัปเกรดฟรีๆซึ่งจริงๆแล้วมันคือไวรัสที่จะเอารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวของคุณไปและสุดท้ายให้ใส่ใจสังเกตเรื่องการชำระเงินแปลกๆนักต้มตุ๋นจะชอบถามคุณให้คุณชำระเงินด้วยวิธีที่ไม่ปกติเช่นเติมเงินบัตรเดบิตล่วงหน้าบัตรของขวัญหรือว่าบัตรไอจูนการปล้นรถกับแผ่นชีสมันเกี่ยวข้องกันยังไงลองจินตนาการว่าคุณเดินไปที่รถแล้วก็เห็นว่ามีชีสละลายอยู่บนฝากระโปรงแรกเริ่มเลยคุณจะคิดว่ามีคนมาแกล้งเล่นก็เลยเช็ดชีสออกปกติแล้วชีสมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะละลายใต้แสงอาทิตย์ให้สังเกตสิ่งรอบตัวคุณให้ดีมีบางคนกำลังมองคุณอยู่ไกลๆแล้วก็รอจังหวะเหมาะๆมันสามารถกระโดดเข้ามาในรถคุณแล้วก็ขับไปได้เลยตอนที่คุณไม่ทันระวังประตูรถหรือกำลังง่วนกับการเช็ดชีสที่ละลายอยู่ด้านที่นั่งผู้โดยสารคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอาจจะมีกุญแจสำรองอยู่ในรถรถบางคันจะมีกุญแจสำรองซ่อนอยู่ในคู่มือเจ้าของรถหรือว่าในกล่องเครื่องมือกระโปรงหลังหากรถของคุณมีกุญแจสำรองคู่กันให้เอาออกเลยทันทีหากคุณรู้ว่าอยู่ไหนโจรก็รู้ด้วยเหมือนกันล่ะแถมยังคิดว่าคุณมีจุดซ่อนกุญแจสำรองที่เยี่ยมยอดสุดแล้วเพราะโจรขโมยรถจะรู้ว่าต้องหาที่ไหนยกตัวอย่างเช่นบางคนเอากุญแจสำรองไปซ่อนไว้ใต้กันชนหรือใต้พรมตรงที่นั่งโจรก็จะตรวจสอบบริเวณนี้ประจำอยู่แล้วล่ะพูดถึงการขโมยรถตอนนี้อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพูดถึงพฤติกรรมและกลยุทธ์ในการขโมยรถยนต์พวกมันไม่ไปทำในที่โล่งแจ้งและที่ที่มีคนเห็นได้ชัดอย่างเช่นหน้าบ้านคนหรือว่าที่จอดรถสถานที่มืดและเปลี่ยวอย่างตึกอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถหรือที่จอดใต้ดินเนี่ยพวกโจรชอบมากเพราะว่ามันเงียบกว่าเยอะและจะได้ยินแน่ๆถ้ามีคนเดินมาคุณเคยได้ยินเรื่องเลขระบุตัวรถยนต์หรือ VIN ไหมนี่เป็นเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยที่รถแต่ละคันมีคุณสามารถสลักเลข VIN ได้บนกระจกรถทำให้รถของคุณดูมีค่าน้อยลงในตลาดมืดที่มันจะเอาชิ้นส่วนไปขายแถมการเปลี่ยนกระจกรถก็ใช้เงินมากโจรจะหลีกเลี่ยงรถที่มีอะไรแบบนี้ล่ะรวมๆแล้วคือจะดีกว่าถ้าไม่ให้รถเป็นเป้าง่ายๆและเชื้อเชิญขโมยคุณล่ะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหลายภาพมีอายุหลายร้อยปีและแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้เราค้นพบความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนที่ซ่อนอยู่ในผลงานชิ้นเอกเหล่านั้นโมนาลิซามีความลับอะไรบอกเราและอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ซัลวาดอร์ดาลีได้สร้างหนึ่งในภาพวาดที่โด่งดังที่สุดของเขาขึ้นมามาค้นหาความลับเหล่านี้รวมถึงของศิลปะชิ้นอื่นๆไปด้วยกันโมนาลิซาโดยลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นหนึ่งในภาพวาดบุคคลที่มีชื่อเสียงและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกเห็นได้ชัดว่ามันต้องมีอะไรในระหว่างการบูรณะต้องขอบคุณการสแกนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้พบตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของเธอตัวอักษรเหล่านี้อาจบ่งบอกตัวตนที่แตกต่างของนางแบบแต่เราขอย้อนไปที่จุดเริ่มต้นก่อนถึงแม้มันจะไม่ได้พิสูจน์ว่า The Da Vinci Code มีจริงแต่มันก็มีรหัสบางอย่างซ่อนอยู่ในสายตาของโมนาลิซาและในพื้นหลังของภาพเหมือนของเธอสมาชิกของคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของอิตาลีพบว่าเมื่อคุณส่องภาพวาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ตัวอักษร L และ V จะปรากฏอยู่ในดวงตาข้างหนึ่งของโมนาลิซานอกจากนี้มันยังมีตัวอักษรอื่นๆอยู่ในนั้นด้วยแต่พวกเขาก็ไม่สามารถถอดรหัสได้เท่ากับ2ตัวนี้สำหรับพื้นหลังหากคุณดูดีๆแล้วคุณจะสังเกตเห็นเลข72บนส่วนโค้งตรงนี้หรือบางทีนั่นคือตัวอักษร L และเลข2ซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนนักแล้วอีกอย่างภาพวาดนี้มีอายุมากกว่า500ปีแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์เหล่านี้หมายถึงอะไร
LV อาจเป็นสัญลักษณ์ของเลโอนาร์โดดาวินชีแต่แล้วเลข72ล่ะบางทีเราก็อาจไม่มีวันรู้คำตอบดูภาพนี้สิมันถูกเรียกว่า The Ambassadors และถูกวาดโดยฮันฮอลบายผู้เป็นลูกเมื่อมองแวบแรกมันอาจจะไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับภาพนี้ที่มีเพียงแค่ชาย2คนในราชสำนักทิวดอร์ที่รายล้อมไปด้วยเครื่องดนตรีลูกโลกและอุปกรณ์ไฮเทคที่สุดในยุคนั้นและพวกเขาก็ดูค่อนข้างพอใจกับชีวิตของตัวเองแต่นี่คือความลับคุณควรจำไว้ว่ายุคเรเนซองส์ของยุโรปมีชื่อเสียงในด้านความรักในการแสดงสัญลักษณ์พวกคุณเห็นสิ่งที่พวกฉันกำลังทำอยู่ไหมใช่แม้ว่าภาพนี้อาจดูเหมือนเป็นการฉลองความมั่งคั่งและการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาแต่เรื่องจริงเบื้องหลังภาพนั้นกลับดูน่ากลัวกว่ามากลองตั้งใจดูแผ่นสีเทาที่อยู่ด้านหน้าดีๆสิดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ไร้รูปทรงและก็บิดเบี้ยวแต่ถ้าคุณลองมองจากมุมซ้ายล่างขึ้นไปวัตถุที่ยาวนี้จะดูกลายเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์เราอาจจะเปรียบเทียบสิ่งนี้กับประสบการณ์ VR สำหรับผู้ชมในยุคนั้นได้กะโหลกนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความตายจะมาเยือนทุกคนซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับทุกคนที่เห็นมันให้ได้รู้ไว้ว่าแม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดและมีการศึกษามากที่สุดยังไงก็ต้องตายในสักวันหนึ่งดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้เต็มที่ในขณะที่คุณทำได้คุณคงเคยเห็นภาพวาดเหนือจริงนี้มาก่อนบางคนชอบมันแต่บางคนกลับรู้สึกหวาดกลัวกับรูปร่างที่หลอมละลายแปลกๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจมันคือผลงาน The Persistence of Memory โดยซัลวาดอร์ดาลีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1931และองค์ประกอบที่รู้จักกันดีที่สุดในภาพวาดนี้ก็คือนาฬิกาที่กำลังละลายซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเนื้อสัมผัสของชีสกาโมงแบกที่กำลังละลายภูมิทัศน์ทั้งหมดในภาพมีความอ่อนแออย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเปรียบเทียบกับหนวดแนวตั้งของซัลวาดอร์ดาลีมีข่าวลือว่าแนวคิดของภาพวาดนี้หลุดเข้ามาในความคิดของดาลีเมื่อเขามองดูจานชีสกระมังแบกเนื้อนุ่มที่กำลังละลายกลางแสงแดดแต่นอกเหนือจากนาฬิกาวิเศษแล้วภาพวาดยังหมายถึงอะไรได้อีกภูมิทัศน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความฝันนี้อาจทำให้คุณตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นความฝันมากแค่ไหนและเป็นความจริงมากแค่ไหนอย่างที่คุณอาจทราบแล้วว่าศิลปะแบบเหนือจริงมักชอบหลอกล่อในจิตใจของผู้ชมเทคนิคการวาดภาพนี้เรียกว่าทอมเลยสำหรับดาลี่แล้วเขาทำงานในวิธีการที่เขาสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าวิธีวิพากษ์วิจารณ์แบบหวาดระแวงใช่แล้วฉันสามารถเห็นความบ้าคลั่งบางอย่างในนี้อย่างแน่นอนศิลปินได้ชักนำความรู้สึกนี้โดยเริ่มจากวัตถุชิ้นเดียวแล้วตอบสนองต่อมันผ่านการเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกที่ไร้เหตุผลทีนี้ลองดูภาพวาดอันโด่งดังของปีเตอร์บรูเกลซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของผลงานชิ้นเอกนี้คือสุภาษิตเนเธอร์แลนด์ฟังดูไม่เข้ากับภาพวาดที่ดูเหมือนจะเป็นภาพของคนที่มีรายละเอียดมากมายบนถนนอันพลุกพล่านแต่มันก็ตรงตามชื่อนั้นเพราะในภาพนี้มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นและมันมีสุภาษิตต่างๆมากมายซ่อนอยู่ในนี้ด้วยลองค้นหาทั้งหมดให้เจอดูสิเราจะไปตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากทางซ้ายคุณเห็นโลกนี้ไหมมันกลับหัวและย่อมาจากสุภาษิตที่ว่าโลกทั้งใบกลับหัวกลับหางทีนี้มาดูชายคนนี้ที่กำลังรีบวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาอาจพยายามดับไฟที่โหมกระหน่ำอยู่ข้างหลังเขานั่นคือสุภาษิตที่ว่าวิ่งให้เหมือนถูกไฟลนก้นตรงนี้มีชายคนหนึ่งกำลังผิงไฟอยู่ที่บ้านนี่เป็นสัญลักษณ์ของการไม่ใส่ใจว่าใครจะต้องเดือดร้อนตราบใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณเหมือนกับย่างมัชเมลโล่หน้าบ้านที่ไฟไหม้อยู่ตรงนี้มีคน3คนยืนเข้าแถวที่อยู่ด้านหลังพวกเขาเป็นตัวแทนของสุภาษิตที่ว่าคนตาบอดนำทางคนตาบอดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคนที่ไม่มีความรู้ได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากบุคคลที่ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้เลยตรงนี้คุณจะเห็นปลากินปลาอีกตัวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสุภาษิตที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กซ่อนอยู่ที่นี่ชายคนนี้ถือลูกโลกซึ่งตีความได้ว่าเขาได้โลกมาไว้ในมือของตัวเองแล้วชายในชุดเกราะที่มีมีดอยู่ในปากมีพฤติกรรมแปลกๆ
ราะเขาเป็นสัญลักษณ์ของสุภาษิตคำว่าติดอาวุธบนฟันและชายคนนี้กำลังเอาหัวโขกกำแพงฉันเดา ว่าคงหมายถึงอาชีพที่ไร้ประโยชน์แล้วคุณล่ะเห็นสุภาษิตอื่นๆในภาพนี้บ้างไหมอย่าลืมบอกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะภาพถัดไปพร้อมกับความลับอีกอย่างมีการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้เผยให้เห็นถึงความลึกลับเบื้องหลังผู้คนกลุ่มนี้ที่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังดูอะไรบางอย่างแต่อะไรล่ะไม่เห็นมีอะไรบนชายหาดที่ว่างเปล่าแห่งนี้เลยแต่จะเป็นยังไงเมื่อภาพวาด Scheveningen Sands ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16มันเป็นภาพของกลุ่มคนที่มาเที่ยวชายหาดกำลังรวมตัวกันอยู่รอบๆวานเกยตื้นแต่แล้วบางช่วงเวลาก็มีคนทาสีทับเจ้าสัตว์ตัวนี้ไว้นั่นจึงทำให้ภาพนี้เป็นเหมือนกลุ่มคนที่ยืนนิ่งโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญได้บูรณะภาพวาดดังกล่าวที่พิพิธภัณฑ์ฟิตซ์วิลเลียมและค้นพบบางสิ่งที่ดูเหมือนคนที่ลอยอยู่ในอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นครีบของวานเกยตื้นแล้วทำไมมันจึงถูกทาสีทับล่ะตามคำบอกเล่าของผู้บูรณะที่ทำงานวาดภาพนี้บอกว่าการแสดงภาพสัตว์ที่ไม่มีชีวิตในภาพถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในช่วงศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19นั่นจึงอาจเป็นช่วงที่วานถูกทาสีทับเพื่อซ่อนไว้เดวิดของมิเกลันเจโลเป็นหนึ่งในรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมีแบบจำลองของเดวิดขนาดเท่าตัวจริง30แบบทั่วโลกแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้ดีเพียงพอก็เตรียมพบเซอร์ไพรส์ได้เลยมันขึ้นอยู่กับมุมที่คุณมองเดวิดคุณสามารถเห็นเรื่องราว2เรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันอาจเป็นไปได้ที่มิเกลันเจโลจะไม่เคยคิดว่าผู้คนจะได้เห็นใบหน้าของรูปปั้นนี้โดยตรงดังนั้นเมื่อคุณมองจากด้านล่างเช่นเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ทำเดวิดดูเหมือนจะมีสีหน้าสงบบนใบหน้าของเขาแต่หากคุณมองเขาแบบประชันหน้าตรงๆสีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปสู่ความกลัวหรือบางทีอาจเป็นความโกรธด้วยซ้ำมีรายงานฉบับหนึ่งอ้างว่ามิเกลันเจโลทิ้งร่องรอยเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดของเดวิดไว้เช่นเส้นเลือดบนแขนที่โปนออกมาและคิ้วของเขาที่กำลังขมวดมิเกลันเจโลได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้จากเรื่องราวของเดวิดเด็กลิงแกะที่ปกป้องผู้คนด้วยการกำจัดยักษ์ที่ชื่อว่าโกลิอัทด้วยการใช้สลิงและก้อนหินเพียงหยิบมือเดียวแม้ว่าตัวละครสุดคลาสสิกคนนี้จะเป็นเด็กอ่อนแอแต่เดวิดของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ก็ถือเป็นสุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบของผู้ชายรูปปั้นนี้มีน้ำหนักเกือบ 5,670 กิโลกรัมและมีความสูงถึง5เมตรซึ่งสูงพอๆกับอาคาร2ชั้นหรือยีราฟที่โตเต็มวัยแล้วขนาดของรูปปั้นไม่ได้เป็นผลมาจากอัตราทางศิลปะแต่เกิดจากการขนส่งที่เรียบง่ายเดิมทีรูปปั้นนั้นถูกวางไว้ในช่องเพดานของมหาวิหารฟลอเรนซ์ดังนั้นมันจึงต้องใหญ่พอที่จะมองเห็นจากด้านล่างได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมปังปิ้งทาเนยสำหรับมื้อเช้าถ้าเราไม่นับฮอตฟัดซันเดย์อะนะถ้าได้คุณรู้สึกว่าเอาเนยเย็นๆมาปาดขนมปังปิ้งยากเหลือเกินเรามีไอเดียมาบอกให้ใช้ที่ขูดชีสแทนคิดก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยขูดออกมากระบวนการนี้จะทำให้เนยนุ่มลงทำให้ปาดได้ง่ายขึ้นและคุณก็ไม่ต้องเอาเนยปริมาณมากมาละลายด้วยแต่ฉันก็ยังอยากกินฮอตฟัดอยู่ดีอะพาสต้าแห้งมีหลายรูปแบบและหลายขนาดเพราะว่ามีเหตุผลอยู่นั่นเป็นเพราะว่าพาสต้าแต่ละชนิดจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสเฉพาะตัวอย่างเช่นพาสต้าเปลือกหอยจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสที่มีเนื้อหนาแล้วก็ข้นทำไมล่ะเพราะว่าซอสจะได้แทรกเข้าไปในเปลือกหอยทำให้เสิร์ฟและกินได้ง่ายขึ้นและด้านนอกที่เป็นรอยกรีดก็ช่วยให้เปลือกหอยดูดซับซอสเข้าไปได้เต็มที่คุณเคยอบคุกกี้แล้วทำมันไหม้ไหมโอ้ยคุณสามารถช่วยชีวิตมันได้ด้วยที่ขูดชีสเช่นกันแค่ขูดเอาส่วนดำๆออกหลังจากค่อยๆบรรจงแกะคุกกี้ออกมาจากถาดแต่ระวังดีๆนะต้องรอให้คุกกี้เย็นซะก่อนและถ้าคุณทำรูปทรงมาเสียหายนิดหน่อยแล้วก็คุณสามารถเอาไปจุ่มในช็อกโกแลตที่ละลายแล้วได้หลังจากช็อกโกแลตเย็นแล้วคุณก็จะได้คุกกี้รูปทรงที่สมบูรณ์ไร้ที่ติแต่ว่าหลังจากมันเข้าปากคุณลงไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยรูปร่างคุกกี้ยังสำคัญอยู่ด้วยเหรอแค่สงสัยอะถ้าคุณชอบใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างลงในแซนด์วิชของคุณแต่ไม่ชอบเลยเวลาขนมปังมันยุบยาบนุ่มนิ่มมีวิธีที่จะลดความเปียกชื้นอยู่ให้หยิบมะเขือเทศหั่นหรือแตงกวาหั่นแล้วเอามาวางไว้ระหว่างกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในครัวซับไว้2แผ่นทิ้งไว้5นาที
หลังจากนั้นก็เอามาใช้ได้แล้วก็ดูให้แน่ใจด้วยว่าเนยชีสหรือซอสเช่นมายองเนสหรือซอสมะเขือเทศนั้นปาดลงไปบนขนมปังก่อนเพื่อนซึ่งมันจะช่วยเคลือบขนมปังไว้แล้วก็ทำให้ความชื้นไม่ลงไปบางคนคิดว่าเส้นสีขาวๆที่เจอใกล้ๆไข่แดงนั้นต้องเอาออกก่อนจะเอาไข่ไปปรุงฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่าเส้นพวกนั้นเรียกว่าคาเลซ่าและคุณไม่ต้องเอามันออกหรอกมันมีไว้ช่วยยึดไข่แดงให้อยู่กับที่ตรงกลางไข่คาเลซ่าจะไม่กระทบเนื้ออาหารหรือรสชาติของอาหารเลยดังนั้นจะเอาออกหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยเคยสังเกตไหมว่ากล่องน้ำผลไม้มีด้านพับอยู่2ด้านแต่อยู่กันคนละด้านที่จริงแล้วมันเป็นที่จับให้เรานะผู้ผลิตออกแบบกล่องมาแบบนี้เพื่อให้เราจับมันง่ายขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปบีบกล่องแล้วก็ทำน้ำผลไม้หกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมือโปรในการทำขนมเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งน้ำตาลสีขาวและน้ำตาลแดงในสูตรอาหารแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำตาล2ประเภทนี้มันแตกต่างกันยังไงกลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่ทำให้มันต่างกันก็คือแนวระหว่างการผลิตโดยจะมีการใส่กากน้ำตาลแค่เล็กน้อยลงไปในน้ำตาลแดงกากน้ำตาลนั้นจะคล้ายๆน้ำเชื่อมเวลาคุณเอาอ้อยไปผ่านกระบวนการปกติแล้วมันจะถูกเอาออกไประหว่างกระบวนการทำให้มันขาวน้ำตาลสีขาวๆก็ทำแบบนี้แต่ว่าถ้ายังเหลือกากน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราก็จะได้น้ำตาลแดงมาซึ่งมีรสชาติเฉพาะและสีเข้มกว่าเป็นของดีออกนะมีหลายอย่างเลยที่คุณใส่เครื่องล้างจานได้นอกเหนือจากจานยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยเช่นถุงมือซิลิโคนที่ใช้กับเตาอบหรือว่ามือจับของเครื่องใช้ในครัวอย่างอื่นเช่นเตาอบหรือเตาแก๊สฟองน้ำในครัวบางชนิดและผ้าขนหนูในครัวที่เอามาใช้ซ้ำได้นั้นก็นำมาล้างในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัยด้วยพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวแล้วมีหลายอย่างเลยที่คุณเอาน้ำยาล้างจานมาใช้กับมันได้เช่นขัดเครื่องเรือนหน้าบ้านแค่เติมน้ำยาลงไปในน้ำอุ่นนิดนึงแล้วก็เอาผ้าจุ่มลงไปนำมาขัดเครื่องเรือนที่อยู่นอกบ้านแล้วสุดท้ายก็เอาสายยางฉีดน้ำไล่คุณสามารถใช้น้ำยาล้างจานกำจัดคราบมันบนเสื้อผ้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นซอสพาสต้าหรือน้ำสลัดแหมบางทีมันก็หกกันบ้างดังนั้นให้ใส่น้ำยาล้างจานบีบลงบนคราบนิดหน่อยแล้วก็ล้างน้ำออกใช้น้ำยาที่ไม่มีสีสำหรับเสื้อผ้าสีอ่อนแต่สำหรับคราบที่ฝังแน่นเอาออกยากให้จุ่มน้ำยาเล็กน้อยแช่ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาผ้าโยนเข้าเครื่องซักผ้าตามปกติคราวหน้าก็เอาผ้าคลุมกันเปื้อนเด็กมาใส่ก่อนกินล่ะถ้าไม่มีวิธีไหนเลยที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้แล้วคุณยังต้องเห็นเสื้อผ้ากองเบ้อเริ่มกวนใจอยู่แล้วก็เรามีวิธีง่ายๆที่อาจจะได้ผลมาบอกมันเรียกว่ากฎเอาเข้า1เอาออก1แปลว่าไม่ว่าจะซื้อเสื้อตัวใหม่มาเท่าไหร่จะต้องเอาเสื้อผ้าเก่าที่มีอยู่แล้วออกเท่านั้นแปลว่าคุณจะได้จัดระเบียบพื้นที่อยู่ตลอดและเพื่อให้หาของในตู้ได้ง่ายๆโชคดีแล้วกันนะให้เอาเสื้อตัวที่ใช้บ่อยๆไปอยู่ในระดับสายตาวิธีนี้จะทำให้หาง่ายขึ้นและก็ดึงออกมาง่ายขึ้นเวลาเรารีบๆส่วนเสื้อผ้าที่ใส่น้อยกว่าเช่นชุดที่ใส่ไปงานตอนเย็นเป็นต้นสามารถเอาไปไว้ด้านบนหรือต่ำกว่าระดับสายตาได้คุณสามารถเอากระป๋องใส่เครื่องเทศที่เป็นเหล็กที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ได้เอาแม่เหล็กแรงๆมาติดกาวด้านในกระป๋องแล้วมันจะกลายเป็นชั้นแม่เหล็กได้เอาไว้เก็บของที่ใช้ประจำวันเช่นตะหลิวทับพีที่ตักไอศกรีมหรือว่าช้อนส้อมก็ได้คุณเอามันไปไว้บนพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้หมดเช่นประตูตู้เย็นมันจะเข้ากับแม่เหล็กในครัวคุณได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในห้องซักล้างของคุณและเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมมากในการเก็บขนสัตว์เลี้ยงบางทีอาจจะใช้ดีกว่าลูกกลิ้งซะอีกให้เอาแผ่นที่ซับให้ผ้าแห้งมาแล้วบีบน้ำยาเอลโบกริสลงไปมันจะกำจัดขนแมวและขนสุนัขได้อย่างรวดเร็วมันใช้ได้กับทุกพื้นผิวแต่ได้ผลดีมากสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟองน้ำบุถ้าคุณไม่ชอบเวลาที่ประตูส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตเวลาคุณเปิดเข้าห้องให้เอาสบู่มาก้อนนึงแล้วเอาไปถูที่บานพับเลยแต่ว่ามันจะช่วยได้แค่สักพักนึงนะซึ่งก็จะช่วยได้จนกว่าคุณจะไปร้านขายอุปกรณ์แล้วก็ซื้อน้ำมันหล่อลื่นมาคุณเคยสังเกตไหมว่าในลิฟต์บางตัวจะมีดาวอยู่ติดกับเบอร์ชั้นไม่ได้บอกหรอกว่าออฟฟิศชั้นอยู่ชั้นไหน มันมีไว้บอกทางออกที่ใกล้ที่สุดว่าอยู่ตรงไหนและไม่จำเป็นด้วยว่าจะอยู่ชั้นแรกเสมอไปส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดคุณเคยสังเกตไหมว่าป้ายบอกให้หยุดนั้นเป็นสีแดงเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีสีเฉพาะอะไรเลยก่อนยุค1920พวกเขายังไม่ได้ทำให้มันเป็นรูปทรงมาตรฐานเลยด้วยซ้ำในปี1922ถึงได้มีคนคิดเป็นทรงแปดเหลี่ยมขึ้นมาแต่ตอนแรกเลยมันเป็นสีเหลืองนั่นก็เพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจางง่ายมากเวลาโดนแดดเผานานๆดังนั้นสีเหลืองก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช้เวลาอีก30ปีให้หลังกว่าจะมีสีทาเคลือบป้องกันสีจางประดิษฐ์ขึ้นมาเราก็เลยเปลี่ยนสีป้ายบอกหยุดให้เป็นสีแดงแต่จะว่าไปมันก็เป็นสีที่ดีที่สุดเลยนะถ้าอยากให้คนสังเกตเห็นมันง่ายๆ
คุณรู้ไหมว่ามีกุหลาบอยู่พันหนึ่งที่โตสูงกว่าคนอีกตามสถิติจากกินเนสบุ๊กพุ่มกุหลาบที่สูงที่สุดที่เคยพบนั้นอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมันสูงถึง 8.6 เมตรเลยล่ะใช่มันสูงได้ถึงขนาดนั้นเลยเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันเลยเสือ2ตัวก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกันเด็ดขาดคนที่ดูแลหรือทำงานกับเสือจะแยกมันแต่ละตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้นพนันได้เลยว่าคุณไม่รู้ว่าทำเนียบขาวมีร้านดอกไม้ของตัวเองซ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของตึกมันเอาไว้จัดดอกไม้สำหรับอีเวนต์ทุกแบบที่จัดขึ้นในอาคารแห่งนี้อาจจะฟังแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่พิซซ่าเป็นอาหารที่คนอเมริกันชื่นชอบเป็นอย่างมากแม้ต้นกำเนิดของมันคือประเทศอิตาลีก็ตามคนอเมริกันชอบกินมันมากถึงขนาดคิดแล้วว่าทุกๆวินาทีในทุกรัฐจะมีการซื้อพิซซ่าถึง350ชิ้นโหแล้วทำไมฉันได้น้อยจังอ่ะและเพื่อบริหารจัดการความต้องการอย่างสูงของอาหารจานนี้ประมาณ 17% ของร้านอาหารทุกร้านในอเมริกาก็เป็นร้านพิซซ่าไปซะมีวิธีในการทำน้ำมะนาวโดยไม่ให้เม็ดตกลงไปในเครื่องดื่มของคุณให้ตัดมะนาวเป็น2ซีกแล้วเอาครีมคีบในครัวมาบีบด้านแหลมของมะนาวให้มันหันลงแล้วน้ำก็จะไหลออกมาแต่ว่าเม็ดจะยังอยู่ในลูกมะนาวอยู่น้ำมะนาวเข้ากันดีกับพิซซ่าเลยนะคุณเคยสงสัยไหมว่ารูหลายรูที่อยู่ด้านบนของรองเท้าวิ่งคุณมีไว้ทำไมมันออกแบบมาเพื่อให้คุณผูกเชือกรองเท้าได้หลายแบบแล้วก็มีประโยชน์เวลาที่คุณต้องเอามาใช้แทนอย่างอื่นเช่นก้าวพลาดหรือว่าเจ็บเท้าแถมคุณสามารถเปลี่ยนลุคของรองเท้าได้ตามที่คุณอยากเปลี่ยนหากคุณใช้ปกหนังสือที่ให้มากับหนังสือเป็นที่คั่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมันจะช่วยคุณไม่ต้องพับมุมหนังสือให้เสียหายแต่จุดประสงค์หลักของปกหนังสือคือช่วยไม่ให้หนังสืองอเสียหายยกตัวอย่างเช่นคุณทำน้ำผลไม้หกใส่หรืออาหารหกใส่หนังสือตอนอ่านกล่องใส่ทิกแท็กนั้นมีปล่องเล็กๆอยู่ตรงฝาด้านบนเพื่อที่คุณจะได้เททิกแท็กออกมาได้ทีละอันถึงแม้ว่ากันตรงๆแล้วไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเราส่วนใหญ่จะเทพรวดออกมาหมดแล้วก็ยัดทิกแท็กที่เกินกลับลงกล่องไปแทนรอยหลุมยางที่คุณเห็นระหว่างเส้นยางรถนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขอบที่ยกขึ้นมานั้นบอกคุณว่าความสูงของดอกยางคุณมีเท่าไหร่หากรอยบุ๋มและขอบยางเท่ากันแล้วก็นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องไปหาร้านเปลี่ยนยางให้เร็วที่สุดแต่ถ้ารอยบุ๋มยังอยู่ใต้ระดับดอกยางแล้วก็คุณจะไม่เป็นอะไรแล้วรูที่เหมือนตะแกรงดำๆบนหน้าฝาไมโครเวฟเอาไว้ทำอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกราะฟาราเดย์และมีไว้เพื่อป้องกันรังสีไมโครเวฟหลุดลอดออกมาและเปลี่ยนห้องให้เป็นกรงฟาราเดย์หากรังสีไมโครเวฟหลุดออกมาได้อาหารคุณจะไม่สุกทั่วกันเหมือนกันดังนั้นใช่แล้วกรงมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้เราดูอาหารตอนกำลังปรุงได้ลำบากแต่เพื่อให้มันเก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ด้านในได้ต่างหากแล้วไขควงที่เข้าคู่กับประแจล่ะให้เอาประแจมาคลุมปลายของไขควงเพื่อคุณจะได้เพิ่มแรงหมุนมันได้ไงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวไขควงถึงออกแบบมาแบบนั้นถ้าคุณเจอมุมแปลกๆให้เอาวิธีนี้มาช่วยได้คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่พูดปากต่อปากกันมาว่าด้านสีฟ้าของยางลบนั้นเอาไว้ลบปากกาได้ผิดถนัดจุดประสงค์ของมันคือเอาไว้ลบดินสอต่างหากแต่ต้องเป็นกรณีที่คุณเขียนอะไรไว้บนกระดาษเนื้อหนานะด้านที่เป็นสีฟ้าจะลบรอยเปื้อนที่คุณเห็นหลังจากใช้ด้านสีชมพูแล้วเช่นกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมส้มตามซูเปอร์มาร์เก็ตถึงมาในถุงตะข่ายสีแดงมันเป็นกลเม็ดเอาไว้เพื่อให้ส้มดูมีสีส้มขึ้นไปอีกแล้วทำให้คุณอยากซื้อไงล่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าทิ้งถุงตะข่ายทันทีผูกมันแล้วคุณจะได้ที่ขัดหม้ออันถนัดมือเอาไว้ขัดอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์ในครัวต่างๆกับจานก็ได้นะคุณจะเห็นว่าลูกกอล์ฟมันไม่ได้เป็นทรงกลมดิกผิวของมันมีรอยบุ๋มอยู่ทั่วเป็นอะไรที่ลูกกอล์ฟไม่ได้มีเสมอไปมีอยู่จุดหนึ่งที่นักกอล์ฟที่มากประสบการณ์เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าลูกกอล์ฟเก่าๆที่มีรอยบุ๋มพวกนี้แหละจะตีได้ไกลกว่ารอยพวกนี้จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนเล็กๆในอากาศรอบลูกกอล์ฟซึ่งจะช่วยลดแรงดึงดังนั้นผู้ผลิตเลยเริ่มผลิตลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋มเพื่อมันจะได้ลอยไปไกลขึ้นและเร็วขึ้นบางที่คุณอาจจะสังเกตได้ว่าไม้จิ้มฟันมีรอยบากด้านบนเอาไว้เพื่อสุขอนามัยเพราะว่าเวลาคุณหักมันออกมาคุณจะได้เอาไม้จิ้มฟันวางไว้ได้แล้วมันก็จะไม่ไปโดนพื้นผิวใดๆลักษณะอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยที่คุณจะได้เจอรอบนี้อยู่ในรถของคุณนั่นเองมันคือปุ่มที่เอาไว้แตกกระจกมองหลังนั่นเองคุณจะได้ไม่แสบตาจนมองไม่เห็นถ้ารถด้านหลังเปิดไฟสูงใส่ปุ่มเล็กๆนี้ช่วยคุณควบคุมลำแสงที่ส่องมาจากด้านหลังฟีเจอร์นี้ปรากฏขึ้นในยุค1930แต่ในต้นยุค1970นั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐานในรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนใหญ่คุณเห็นรูเล็กๆบนไอโฟนคุณไหมอยู่ติดกับกล้องหลังมันคือไมโครโฟนแล้วมันมีไว้เพื่อให้โทรศัพท์บันทึกเสียงได้เวลาที่คุณหันกล้องโทรศัพท์อีกด้านสายไฟบางอันจะมีแท่งกลมยาวหนาๆอยู่ไปทางปลายสายไฟเขาเรียกว่าเฟอร์ไรต์คอหรือโช๊คเป็นออกไซด์เหล็กที่มีแม่เหล็กเอาไว้ช่วยหยุดการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
ยกตัวอย่างเช่นคุณจำเสียงเหมือนคลื่นรบกวนแหลมๆเวลาคุณเอาโทรศัพท์ไปใกล้ลำโพงได้ใช่ไหมซึ่งมันจะรบกวนการโทรศัพท์คุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายไฟที่มีแท่งกลมๆนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันอะไรแบบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเป้หรือกระเป๋าเดินทางต้องมีซิป2อันกันหมดมันสะดวกกว่าและเปิดง่ายกว่าถ้ามี2ซิปแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเอาซิป2อันที่ว่ามาล็อกด้วยกันได้เพื่อให้ของในกระเป๋าปลอดภัยคุณรู้ว่าห้องน้ำในสถานที่สาธารณะเป็นยังไงอย่างเช่นในห้างมันจะมีช่องว่างใหญ่ๆอยู่ด้านล่างใช่ไหมหลักๆเลยมันเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทประตูแบบนี้ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นหรือเอาไว้เช็คว่ามันว่างอยู่หรือเปล่าเวลาคุณต่อคิวรอนอกจากนี้ถ้าคุณติดอยู่ในห้องน้ำแล้วล็อกเกิดเสียขึ้นมาคุณจะได้มีทางหนีออกไปได้แค่คลานออกมาเองเคยสังเกตเห็นปลายมีดคัตเตอร์ว่ามีพลาสติกไหมแล้วก็มีที่วัดบนนั้นด้วยเพราะมันจะใช้ได้หลายครั้งโดยที่ปลายจะคมตลอดคุณสามารถแกะรอยขั้นใบมีดได้ด้วยปลายพลาสติกพวกนี้นะแล้วคุณก็สามารถเลื่อนตัวมีดแล้วก็เอาปลายคมๆมาไว้ด้านบนได้หากคุณมีเวลาสักนิดลองสังเกตรถเข็นเวลาไปซื้อของดูโดยเฉพาะตรงส่วนที่ไอ้กลางออกมาได้คุณอาจจะเห็นว่ามันมีห่วงเหล็กออกมามันออกแบบมาเพื่อปกป้องของในตะกร้าแล้วคุณก็สามารถเอาถุงที่ใส่ของนิ่มๆหรือแตกง่ายมาแขวนไว้ได้จะได้ไม่ต้องเอาไปปนกับของแข็งๆให้มันบี้ยกตัวอย่างเช่นขนมปังหรือว่าของที่บอบบางอย่างเช่นไข่แก้วกาแฟหลายอันมาพร้อมกับโค้งที่ก้นแก้วให้วางลงบนตะแกรงบนเครื่องล้างจานวิธีนี้จะทำให้น้ำไม่ขังอยู่ในตัวแก้วแก้วคุณจะได้แห้งสนิทเวลาออกมาจากเครื่องล้างจานยังไงล่ะถ้าคุณเป็นแฟนของแม็กเฟอรี่คุณอาจจะสังเกตได้ว่ามีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆอยู่บนปลายช้อนมันมีไว้เพื่อไปเสียบกับเครื่องทำแม็กเฟอรี่ชนิดพิเศษที่จะผสมไอศครีมคุณกับท็อปปิ้งรสโปรดเข้าด้วยกันตัวเครื่องจะมีแท่งออกมาให้สอดเข้าไปในปลายช้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ได้แล้วก็จะใช้ช้อนคนจนทั่วแล้วคุณก็ได้ช้อนนั้นไปเพื่อลดความเลอะเทอะระหว่างทำไอศครีมเข้าใจคิดดีเนอะคุณว่าไหมเยือกนมปกติจะมีด้านหนึ่งยุบเข้าไปบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแต่รอยบุ๋มนั้นมีจุดประสงค์หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือรอยบุ๋มมันจะขยายตัวได้เมื่อมีก๊าซเกิดขึ้นในขวดซึ่งก๊าซจะเกิดเมื่อนมมันบูดดังนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามลองชิมเอาเองหรอกและอีกอย่างรอยบุ๋มนั้นมีไว้เพื่อที่เหยือกนมจะได้ไม่ระเบิดเวลาคุณเผลอทำตกรอยบุ๋มทำให้เกิดช่องว่างขยายตัวขึ้นที่จะจัดการกับแรงดันอย่างกระทันหันที่เกิดตอนที่คุณทำเหยือกนมร่วงไหมขัดฟันแง่ละมันสำคัญต่อสุขภาพช่องปากคุณแล้วก็เดาได้ง่ายๆว่าจะใช้มันยังไงแต่ไหมขัดฟันก็เอามาใช้กับการทำครัวได้เยี่ยมเลยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวหั่นเค้กได้แม่นยำดีกว่ามีดธรรมดาซะอีกกรรไกรทำครัวส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดเป็นหยักๆตรงกลางระหว่างที่ใบมีดกับด้ามจับมาเจอกันเอาไว้คุณตัดสมุนไพรที่รีดออกยากเช่นโรสแมรี่ใบไทม์และหอมจีนเพราะว่ามันมีช่องเปิดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องเด็ดใบเล็กๆทีละใบแต่สามารถรูดใบออกจากก้านได้เลยในทีเดียวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเจลาตินหรือว่าโยเกิร์ตที่ต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียวจะมาพร้อมกับฝาที่เป็นฟอยล์โลหะส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถเอาฝาพวกนี้แหละมาใช้เป็นช้อนที่ใช้แล้วทิ้งได้แค่เปิดฝาออกแล้วก็พับง่ายๆแค่ 2-3 ครั้งคุณก็จะได้ช้อนเล็กๆพอดีคำเอาไว้กินของว่านตอนกลางวันหากสักวันคุณต้องติดอยู่ในกระโปรงท้ายรถให้สงบสติอารมณ์รถยนต์ทุกคันมีการติดตั้งสลักฉุกเฉินเพื่อช่วยเปิดกระโปรงหลังรถจากด้านในในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นสลักเหล่านี้คิดมาอย่างดีว่าสามารถเปิดได้ในคนทุกวัยยิ่งไปกว่านั้นด้ามจับยังได้รับการออกแบบให้เรืองแสงในที่มืดด้วยคุณยังสามารถดึงมันได้ด้วยปากหากไม่มีพื้นที่เพียงพอให้ใช้มือของคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคุณไปอยู่ท้ายรถอย่างไรในตอนแรกไปกันต่อหากคุณเคยใช้เข็มและได้จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องปักเข็มเข้าไปในหลอดได้โดยตรงเพราะเข็มของคุณอาจจะหายไปและนี่ยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่มันอาจจะจิ้มนิ้วคุณได้ง่ายๆนะชุดเย็บผ้าสมัยใหม่หลายชุดในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับป้องกันเข็มโดยเฉพาะมันอยู่ที่ส่วนล่างสุดของหลอดด้วยคุณเพียงแค่ต้องดึงมันออกมามันถึงขนาดถูกสร้างมาเพื่อให้เก็บเข็มเย็บผ้าหลายเล่มในคราวเดียวพร้อมกันได้ปากกาลูกลื่นแบบใช้แล้วทิ้งมาพร้อมกับความลับเล็กๆในตัวมันเองคุณเคยสังเกตไหมว่าพวกมันบางชิ้นมีรูเล็กๆอยู่ในส่วนที่เป็นพลาสติกจริงๆแล้วนั่นเป็นระบบระบายอากาศพื้นฐานมันมีไว้เพื่อทำให้หมึกไปถึงปลายปากกาได้ง่ายโอเคผมรู้ว่าชื่อของมันมีความหมายตรงตัวแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเขย่าขวดเขย่าเครื่องปรุงเพื่อให้สิ่งที่อยู่ด้านในออกมาไม่เชื่อผมหรอไม่ใช่แค่คุณหรอกลองไปหยิบขวดเครื่องปรุงที่คุณชอบในครัวมาสิหากมีฝาพลาสติกแบบถอดได้ก็ยิ่งเหมาะสำหรับการทดลองนี้เลยแทนที่จะเขย่าขวดให้ลองถือขวดจากฝาพลาสติกโดยคว่ำขวดลงตอนนี้ค่อยๆบิดขวดจากด้านนึงไปอีกด้านนึงและก่อนที่คุณจะตั้งตัวคุณจะได้เครื่องปรุงที่ออกมาอย่างสวยงามโดยไม่ต้องเขย่าขวดหลายครั้งและทำให้เตาเลอะเทอะไปหมดในขณะเดียวกันขวดใส่เกลือและพริกไทยส่วนใหญ่มีสันที่ก้นขวดในกรณีที่เครื่องปรุงติดอยู่ในขวดไม่ยอมออกมา
ให้วางก้นขวดเกลือบนก้นขวดพริกไทยแล้วขยับไปมาสันขวดจะกระทบกันตอนนี้เครื่องปรุงควรจะออกมาได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องเปิดขวดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นคุณมักจะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นทับกันจนแทบจะไม่รู้สึกถึงสายกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังที่อยู่บนไหล่เลยใช่ไหมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันไหลออกจากบ่าอย่างรวดเร็วนะแจ็คเก็ตบางตัวมาพร้อมกับวิธีแก้ปัญหานั้นในตัวในรูปแบบของแถบเล็กๆที่ไหล่พร้อมตะขอหรือกระดุมมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ถอดและติดอย่างสะดวกสบายคุณจึงยึดสายกระเป๋าให้เข้าที่ได้ทุกเมื่อคุณมักจะใช้มันเพื่อปอกเปลือกมันฝรั่งแครอทหรือแตงกวาแต่คุณสามารถใช้ที่ปอกผักเพื่อฝานหัวหอมเป็นเส้นๆได้เช่นกันเพียงแค่หั่นหัวหอมเป็น4ส่วนในแนวตั้งแล้วเริ่มฝานมันวิธีนี้อาจช่วยเรื่องน้ำตาไหลจากหัวหอมได้เช่นกันคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจสิ่งนี้แต่คุณควรลองสังเกตหลอดยาสีฟันของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคุณจะเห็นสีบางสีตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดหรือสี่เหลี่ยมก็ตามสีสามารถแตกต่างกันไปโดยเป็นได้ทั้งสีดำเขียวแดงหรือแม้แต่สีน้ำเงินจุดสีเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเครื่องจักรในกระบวนการประกอบที่โรงงานยาสีฟันพวกมันรู้ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ที่เครื่องจักรเหล่านี้ต้องตัดหลอดยาสีฟันและดำเนินการพับเพื่อบรรจุหีบห่อสำหรับรองเท้าส่วนใหญ่หากมีสิ่งใดที่ดูไม่น่ามีอยู่ให้รู้ไว้เสมอว่ามันมีเหตุผลที่มีอยู่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ของพิเศษบนรองเท้าเพียงเพื่อความสนุกสนานเพราะมันจะเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์สำหรับรองเท้าเช่นรองเท้าบูทมันมักจะมีห่วงเล็กๆที่ข้างหลังด้านบนของรองเท้ามันมีไว้เพื่อช่วยคุณเมื่อจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าเพราะหากคุณใช้มันจะสามารถดึงรองเท้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้คุณยังสามารถแขวนรองเท้าไว้ที่ไหนสักที่ซึ่งมักจะเป็นการแขวนให้แห้งเพราะรองเท้าบูทส่วนใหญ่ถูกใส่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพื่อให้เท้าอุ่นผมเคยใช้ทริคนี้อย่างน้อย1ครั้งในการแต่งตัวหนาหลายชั้นเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องยัดทุกอย่างลงในกระเป๋าเช็คอินแต่มันกลายเป็นปัญหาเวลาที่คุณต้องนั่งคุณทำยังไงกับเสื้อโค้ทหรือแจ็คเก็ตของคุณล่ะลองเช็คให้ละเอียดยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณขึ้นเครื่องบินตรงที่นั่งด้านหน้าของคุณแต่ขอเกี่ยวที่ยึดถาดวางของเอาไว้สามารถใช้เป็นตะขอเกี่ยวเสื้อได้ตราบใดที่คุณไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารขณะอยู่บนอากาศมันก็ไม่เป็นไรมาสคาร่าส่วนใหญ่จะหมดอายุภายใน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่คุณทำให้มันหมดอายุเร็วกว่านั้นได้หากไม่ระวังเพียงพอการปั๊มที่ปัดมาสคาร่าอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามจุ่มเอาผลิตภัณฑ์ในนั้นจะดันอากาศเข้าไปในหลอดมากขึ้นวิธีนี้จะทำให้มันแห้งเร็วขึ้นมากและคุณจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการอีกต่อไปมันมีวิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่ามาสคาร่าของคุณยังดีพอที่จะใช้หรือเปล่านั่นคือหากคุณไม่ได้ยินเสียงดังป๊อกตอนที่ดึงแปรงออกคุณอาจจะต้องไปหามาสคาร่าหลอดใหม่มาใช้นะผมรู้ว่าเรากำลังอยู่ในยุคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยบลูทูธแต่เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นยังคงมีการแนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อเชื่อมผ่านแจ็คเสียงอยู่จำสันแถบสีดำบนแจ็คเหล่านี้ได้หรือเปล่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้พอดีในตอนที่คุณเสียบมันเข้ากับโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณมันทำจากวัสดุฉนวนพิเศษมีไว้เพื่อป้องกันสายไฟเมื่อมีการส่งสัญญาณเสียงจากจำนวนของแถบคุณจะสามารถรู้ได้ว่าปลายสายใดเสียบที่ใดพื้นที่ว่างใต้บะหมี่ในถ้วยไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ผลิตต้องการโกงคุณโดยไม่ใส่มันให้เต็มไม่เลยมันเป็นการรักษาบะหมี่ให้คงสภาพเดิมในระหว่างการขนส่งอีกทั้งยังช่วยให้น้ำร้อนที่ราดลงไปบนบะหมี่ไหลเวียนก่อนที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับมันตัววีด้านล่างของเสื้อหลายตัวได้รับการออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์หลายอย่างอย่างแรกเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าที่จะคงรูปร่างไว้ได้นานหลายปีนอกจากนี้ยังมีไว้เพื่อให้ศีรษะของคุณเข้าไปได้พอดีกับเสื้อในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการยืดด้วยวิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าที่รอบคอจะกระชับดีสุดท้ายมันช่วยซับเหงื่อในกรณีที่คุณใส่เสื้อแบบนี้ขณะออกกำลังกายตอนนี้มันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วแต่คุณก็อาจจะยังสะดุดตาเข้ากับดินเนอร์แจ็คเก็ตที่มีกระเป๋าลึกลับเพิ่มขึ้นมาที่ด้านขวาอยู่กลับกลายเป็นว่าผู้ชายใช้กระเป๋านี้เพื่อให้หยิบตั๋วรถไฟได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปทำงานทุกวันมันช่วยให้แจ็คเก็ตติดกระดุมอยู่และยังได้ประโยชน์จากการใช้กระเป๋าด้วยทุกวันนี้มันถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นของตกแต่งเท่านั้นและมันไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอีกต่อไปเมื่อพูดถึงสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ในทุกวันนี้หรืออย่างน้อยไม่ได้ใช้ตามจุดประสงค์หลักของมันคุณรู้หรือเปล่าว่าเดิมทีแล้วเพลโดเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในปีค.ศ.1920ตลาดต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยพวกเขาในการเช็ดพื้นผิวที่เป็นวอลเปเปอร์รอบๆเตาหลอมถ่านหินสูตรสำหรับสิ่งที่เรารู้จักในชื่อ Play-Doh จึงถูกคิดค้นขึ้นมันถูกผลิตขึ้นมาเป็นสีขาวเท่านั้นและมีจุดประสงค์ในการทำความสะอาดวอลเปเปอร์โดยการกลิ้งไปมาเหนือสิ่งสกปรกต่อมาในทศวรรษที่1940ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับทำความสะอาดวอลเปเปอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นและ Play-Doh ก็ถูกนำไปใช้ในตลาดอื่นแทนในขณะที่ผมมักจะเพลิดเพลินกับขนมปังปิ้งสักชิ้นเป็นอาหารเช้าการทำความสะอาดเครื่องปิ้งขนมปังเป็นอะไรที่น่ารำคาญใช่ไหมล่ะ
ก็นะไม่อีกต่อไปแล้วเพราะไม่นานมานี้ผมพบว่าเครื่องปิ้งขนมปังมีแผ่นสไลด์หรือแผงด้านล่างที่ช่วยกำจัดเศษขนมปังที่น่ารำคาญเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายมันเคยมีช่วงเวลานึงที่คุณสามารถเล่นวิดีโอเกมได้โดยการใส่ตลับเกมในคอนโซลที่คุณมีวัตถุขนาดเล็กเหล่านี้ทำให้แพทย์หลายคนปวดหัวมากในไม่ช้าผู้คนก็เริ่มไปโรงพยาบาลมากขึ้นหลังจากกลืนตลับเกมขนาดเล็กเข้าไปโดยเฉพาะคนรุ่นที่เด็กกว่า Nintendo ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ส่วนใหญ่เหล่านี้ต้องคิดหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ดังนั้นในปัจจุบันตลับเกม Nintendo Switch จึงถูกเคลือบด้วยสารเคมีเฉพาะที่สามารถทิ้งรสชาติที่ขมมากๆในปากและผมไม่แนะนำให้คุณลองลิ้มรสด้วยตัวเองหรอกนะชีสประเภทต่างๆมีรูเพราะมีเหตุผลตัวอย่างเช่นสวิชชีสทำด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมามันจะพองเหมือนหมากฝรั่งเหลือหลุมเล็กๆหรือที่เรียกว่าตาชีสไว้จากนั้นชีสจะเย็นลงแต่รูยังคงอยู่มีการผลิตโอรีโอมากกว่า 40,000 ล้านชิ้นทุกปีมันเป็นคุกกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ประทับบนคุกกี้เหล่านี้มีโลโก้นาบิสโก้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพของยุโรปล้อมรอบคำว่าโอริโอวิลเลียมเทอร์เนียสร้างสรรค์การออกแบบคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราเห็นในปัจจุบันในปี1952ถ้าคุณใช้ขวดที่ซ้ำได้คุณอาจสังเกตว่าบางครั้งมันก็มีกลิ่นแม้จะใส่แต่น้ำเปล่าก็ยังมีกลิ่นแต่นั้นไม่ใช่น้ำที่มีกลิ่นมันคือกลิ่นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นถ้าคุณดื่มน้ำจากขวดอนุภาคของน้ำลายและเหงื่อจะอยู่ในนั้นแบคทีเรียเหล่านั้นเริ่มสะสมในขวดทำให้เกิดกลิ่นเพราะงั้นถ้าคุณใช้ขวดที่ใช้ซ้ำได้ก็อย่าลืมล้างขวดทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านั้นสะสมด้วยหลังจากล้างแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้งไม่เพียงแต่กางเกงยีนเท่านั้นที่มีสีน้ำเงินแต่ยังรวมถึงเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการในศตวรรษที่19ในลอนดอนพวกเขาได้รับเครื่องแบบสีน้ำเงินเพื่อให้ตัดกับเครื่องแบบสีแดงและสีขาวที่ทหารสวมใส่อยู่แล้ว20ปีต่อมามีการก่อตั้งกองกำลังตำรวจในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาก็ใส่เครื่องแบบตามนั้นปัจจุบันเครื่องแบบยังคงเป็นสีน้ำเงินเพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นสีที่ดีมองไม่เห็นชัดในเวลากลางคืนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตสิ่งต่างๆและผู้คนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากนี้ยังมองไม่เห็นคราบบนวัสดุสีเข้มและทุกคนรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดสีน้ำเงินและพวกเขาก็จำได้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนล่ะเบบี้แครอทนี่ขนาดเล็กและไม่เหมือนกับแครอททั่วไปตรงที่มันเปียกเหมือนกับมนุษย์ทารกเลยเบบี้แครอทไม่ใช่แครอทชนิดพิเศษแต่จริงๆแล้วมันคือแครอททั่วไปที่ถูกตัดผิวชั้นนอกออกแล้วขัดให้มันดูสวยงามปัญหาคือมันเก็บความชื้นไม่ได้แครอทธรรมดาจะเก็บน้ำไว้ข้างในเพราะชั้นที่ลอกไว้เมื่อหั่นแล้วเบบี้แครอทจะแห้งได้ง่ายเพราะงั้นก็มักจะถูกขังในถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในกางเกงยีนมีหมดโลหะและก็มีอยู่มาตั้งแต่ต้นจาคอบเดวิสชายผู้ทำกางเกงยีนตัวแรกเพิ่มหมวดทองแดงลงในจุดที่กางเกงมีแนวโน้มที่จะฉีกขาดเป้าและกระเป๋าเพื่อให้มันทนทานขึ้นทุกวันนี้พวกมันมีจุดประสงค์ในการตกแต่งมากกว่าเนื่องจากมีความโดดเด่นและทำให้ดูเป็นกางเกงยีนแบบดั้งเดิมสิ่งพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับกางเกงยีนคือกระเป๋าเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยตอนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่หลายปีก่อนตอนที่คาวบอยยังใส่กางเกงยีนกระเป๋าถูกทำขึ้นเพื่อเก็บนาฬิกาพกโดยเฉพาะนอกจากนี้ในสมัยนั้นกางเกงยีน1ตัวมีแค่4กระเป๋ากระเป๋าเล็กๆที่เป็นกระเป๋านาฬิกา2กระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหน้าและอีก1กระเป๋าที่ด้านหลังพนักพิงศีรษะในรถยนต์มีเพื่อความสะดวกสบายและพนักพิงศีรษะที่ถอดออกได้มีเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณดึงพนักพิงศีรษะออกคุณจะเห็นแท่งโลหะที่แข็งแรง2แท่งถ้าคุณถูกล็อกหรือติดอยู่ในรถคุณก็ใช้แท่งโลหะเพื่อทุบหน้าต่างรถได้จุดแดงเล็กๆที่คุณเห็นในบางครั้งหลังจากที่คุณตอกไข่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลจุดเลือดเล็กๆอาจเกิดจากการแตกเล็กๆของหลอดเลือดของแม่ไก่ในขณะที่มันกำลังวางไข่ไข่ที่มีจุดเลือดเหล่านี้กินได้อย่างปลอดภัยแต่จุดนั้นเอาออกได้ถ้าต้องการโดยไม่ส่งผลต่อรสชาติของไข่ฟังแล้วสบายใจขึ้นนะมีภาพหมีที่ยืนบนขาหลังซ่อนอยู่ในโลโก้ภูเขาของแทบเบอร์โรนนี่เป็นเพราะหมีมีความสำคัญต่อเบิร์นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผู้ก่อตั้งได้สร้างสรรค์ขนมช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมขึ้นทอปเปอร์โรนยังเป็นการเล่นคำของนามสกุลผู้ก่อตั้งทอปเปอร์และคำว่าเทอร์โรนในภาษาอิตาลีที่แปลว่าน้ำผึ้งและอัลมอนด์นูกัตช่องว่างใต้ถ้วยบะหมี่มีไว้เพื่อป้องกันบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าการรองรับตรงกลางไม่เพียงแต่ป้องกันในถ้วยโฟมได้ดีกว่าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นิ่มลงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วอีกด้วย
แม้ว่าคุณอาจเคยคิดว่ารูบนปากกาลูกลื่นไม่มีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์นะมันเรียกว่าระบบระบายซึ่งช่วยให้หมึกไหลได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นความดันอากาศจะถูกสร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกปากกาช่วยให้หมึกไหลไปที่หัวปากกาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ปากขวดซอสถั่วเหลืองจะมี2ด้านซอสเป็นของเหลวและไหลออกจากขวดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเทผู้ชื่นชอบอาหารเอเชียส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาเคยทำหกมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านอาหารในปัจจุบันจึงนิยมเสิร์ฟซอสถั่วเหลืองในขวดพิเศษที่มีปากขวด2ด้านการออกแบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมเวลาและปริมาณซอสที่จะออกมาได้แค่วางนิ้วของคุณบนหัวเทด้านหนึ่งในขณะที่คุณเทซอสผ่านอีกด้านถ้าคุณกดนิ้วของคุณแน่นที่ปากขวดด้านหนึ่งซอสจะหยุดไหลและถ้าคุณเอานิ้วออกซอสก็จะไหลอีกครั้งและโปรดอย่าเอานิ้วออกในร้านอาหารล่ะมันจะทำให้ทุกคนตื่นตระหนกคุณอาจสังเกตเห็นว่าที่นั่งบนรถไฟและรถบัสถูกหุ้มด้วยผ้าที่มีลวดลายแปลกๆรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อปกปิดเชื้อโรคและคราบสกปรกบนที่นั่งตายแล้วยิ่งมีสีสันมีลวดลายมากเท่าไหร่ผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคราบสกปรกและคราบเลอะได้ยากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ลวดลายมักจะดูน่าเกลียดจนไม่มีใครอยากจะมองนานพอที่จะเห็นรอยเปื้อนใช้แล้วลายพวกนั้นมีไว้เพื่อให้คุณไม่มองและถ้าคุณมองก็จะสังเกตได้ยากขึ้นไม่มีรถบัสคันไหนที่จะมีที่นั่งสีขาวล้วนหรอกรับประกันได้หุงกระป๋องน้ำอัดลมหันไปอีกด้านได้คุณใส่หลอดให้เข้าที่เพื่อจะได้ไม่ต้องคอยคาบหลอดไว้หูกระป๋องนี้มาแทนแหวนกระป๋องที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค60คุณจำมันได้ใช่ไหมมันค่อนข้างคมและหลุดง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ตอนนี้คุณก็สอดหลอดของคุณในหูกระป๋องได้เลยนอกจากนี้ก็หมายความว่าคุณเป่าฟองสบู่และทำเลอะเทอะเหมือนเด็กอายุ3ขวบได้บางครั้งเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าคุณจะได้รับถุงพลาสติกที่มีกระดุมเพิ่มเติมและผ้าชิ้นเล็กๆแม้จะดูเหมือนว่าผ้าถูกใช้เพื่อปะชุนแต่ก็ใช้เพื่อทดสอบผลกระทบของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาลองซักก่อนที่จะซักเสื้อผ้าทั้งชุดบันไดเลื่อนมีแปรงขนนุ่มสีดำด้วยเหตุผลคล้ายๆกับที่บางบันไดเลื่อนมีเส้นสีเหลืองเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้ตรงที่อันตรายมากเกินไปผู้คนมักไม่สังเกตและบางครั้งเสื้อผ้าอาจติดจุดที่ขั้นบันไดบรรจบกับขอบแปรงเป็นตัวกั้นเล็กๆที่จะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเข้าไปติดพวกมันยังดักจับเศษผ้าและป้องกันไม่ให้ของเล็กๆอื่นๆตกลงไปในช่องว่างด้วยส่วนใหญ่ภาชนะสำหรับซื้อกลับบ้านมักมีความเกี่ยวข้องกับร้านอาหารจีนและได้รับการออกแบบมาให้ไม่เพียงแต่นำอาหารของคุณกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกด้วยพวกมันยังกางออกเป็นจานเพื่อให้คุณกินได้ทันทีและไม่ต้องกังวลว่าต้องล้างจานเย้ พวกมันได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1894เพื่อขนส่งหอยนางรมแกะเปลือกสดๆและรู้จักกันในชื่อถังหอยนางรมต่อมาถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารเคยสงสัยไหมว่าทำไมเหรียญถึงมีสันเล็กๆตามขอบมันเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตในตอนที่เหรียญที่มีมูลค่ามากกว่านี้ผู้ลอกเหรียญจะตะใบขอบออกเพื่อขายเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินเพื่อทำกำไรได้ง่ายๆสันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการบอกว่าเหรียญถูกดัดแปลงหรือไม่ทุกวันนี้มันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่เหรียญยังคงมีรูปแบบเดิมอยู่แครกเกอร์ทั้งหมดและคุกกี้บางชนิดมีรูเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรูเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ไอน้ำระบายออกได้เพราะงั้นแครกเกอร์และคุกกี้ของคุณจะไม่หักถ้าไม่มีรูเหล่านี้ที่เรียกว่าด็อกเกอร์ไอน้ำจะก่อตัวขึ้นภายในขนมและมันอาจจะออกมาอร่อยแต่รูปร่างจะค่อนข้างประหลาดหมาชอบเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพราะพวกมันได้รับสืบทอดรูปแบบพฤติกรรมนี้มาจากบรรพบุรุษเมื่อก่อนไม่มีที่นอนพิเศษสำหรับหมาเพราะงั้นหมาส่วนใหญ่จึงต้องดันหญ้าสูงๆลงมาให้เป็นที่นอนนอกจากนี้ของแถมก็คือการเคลื่อนไหวแบบนั้นเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหญ้าด้วยโดนัทมีรูปร่างเป็นวงแหวนด้วยเหตุผลคล้ายๆกันคือถ้าโดนัทไม่มีรูตรงกลางแป้งตรงนั้นก็จะสุกเกินไปแล้วก็นะโดนัทมักจะทำให้นึกถึงตำรวจเพราะย้อนกลับไปในทศวรรษที่1950ร้านโดนัทเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่เปิดดึกมันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาอะไรกินและแม้จะจัดการเอกสารบางอย่างในช่วงกะกลางคืนกางเกงยีนของคุณด้านนอกเป็นสีน้ำเงินและด้านในเป็นสีขาวเนื่องจากวิธีการทอผ้าที่ชาญฉลาดได้ยีนถูกย้อมในขณะที่ได้พุ่งไม่มีสีมันเป็นสีขาวพอทำแบบนี้ผู้ผลิตก็สามารถลดปริมาณสีย้อมที่จำเป็นสำหรับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นได้และพวกเขาก็ยังคงย้อมสีเพื่อผลิตกางเกงยีนอยู่เข็มขัดนิรภัยตรงที่นั่งผู้โดยสารมีห่วงผ้าเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดมากตะเข็บบนห่วงจะฉีกออกจากกันเพื่อให้ผ้าส่วนเกินช่วยซับแรงกระแทกของผู้โดยสารได้ระยะแค่ไม่กี่นิ้วก็สร้างความแตกต่างได้อย่างมากในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่กลับไม่มีห่วงผ้าที่ด้านคนขับเนื่องจากคนขับอยู่ใกล้พวงมาลัยมากการไม่มีห่วงผ้าจึงปลอดภัยกว่าเข็มขัดนิรภัยถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19แต่เทคโนโลยีนี้ไม่ได้นำมาถูกใช้ทั่วไปจนกระทั่งช่วงปีทศวรรษที่1960
ทคโนโลยีสัมผัสก่อนการชนได้ช่วยพัฒนาความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัยและฟีเจอร์อื่นๆไปอีกขั้นเทคโนโลยีนี้ช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นโดยอัตโนมัติจัดตำแหน่งถุงลมนิรภัยและทำให้แน่ใจว่าเบรกจะโหลดไว้ล่วงหน้าเพื่อลดแรงกระแทกทุกๆปีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง6ล้านครั้งซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมรถทุกคันยังคงต้องพัฒนาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยต่อไปไม่เพียงแต่เพื่อลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่เพื่อปกป้องผู้คนภายในรถอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวัสดุที่ประกอบเป็นตัวถังรถยนต์เริ่มมีการเปลี่ยนทดแทนใน25ปีที่ผ่านมาตั้งแต่อลูมิเนียมและแมกนีเซียมอะลอยไปจนถึงวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์วัสดุที่เบากว่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เดินทางได้อย่างประหยัดน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรถประสบอุบัติเหตุโครงสร้างจะทำให้เกิดส่วนดูดซับแรงกระแทกเมื่อรถชนวัตถุอื่นส่วนดูดซับแรงกระแทกจะดูดซับพลังงานจากการชนแม้ว่าจะทำให้รถเสียหายมากขึ้นแต่ก็ช่วยป้องกันผลกระทบต่อผู้โดยสารการชนหน้าและหลังมักจะถูกมองข้ามและเนื่องจากประวัติการใช้งานการชนหน้าและหลังที่ยาวนานในรถยนต์คุณนึกภาพตอนที่เราไม่ได้ใช้มันไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะพวกมันถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1800การชนได้รับการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงจุดที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่แต่พวกมันถูกติดตั้งอยู่ใต้ฝาครอบด้านนอกซึ่งประกอบไปด้วยโฟมอัดหรือพลาสติกรอบๆแท่งเสริมแบบแข็งหน้าต่างทุกบานในรถของคุณทำจากกระจกแต่กระจกหน้ารถทำจากรุ่นที่ป้องกันการแตกมันเคลือบลามิเนตเพราะงั้นไม่ว่าจะโดนอะไรชนคุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเศษกระจกตกที่เบาะนั่งด้านหน้ากระจกธรรมดาถูกใช้จนถึงทศวรรษที่1950เมื่อยานพาหนะได้ถูกใช้มากขึ้นพวกเขาได้ทำการดัดแปลงเพื่อความปลอดภัยถุงลมนิรภัยดูเหมือนจะเป็นอีกฟีเจอร์ทั่วไปที่มีมาโดยตลอดอันที่จริงพวกมันถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1968และล้ำหน้าไปนิดพวกมันได้รับความนิยมอย่างช้าๆและด้วยมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ในที่สุดพวกมันก็กลายเป็นข้อบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันเมื่อปี1998นี่เองพวกมันได้รับการพัฒนามาจากการเป็นแค่ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัยเท่านั้นทุกวันนี้พวกมันอยู่ทั่วทั้งรถได้โดยขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการปกป้องเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดจะตรวจจับเมื่อเกิดการชนและปล่อยถุงลมนิรภัยโดยจะพองตัวภายในไม่กี่มิลลิวินาทีและให้ความปลอดภัยกันกระแทกภายในช่วงพริบตาการคาดการสภาพอากาศอาจจะทำได้ยากและยากกว่านั้นในการระบุแรงเสียดสีบนถนนในช่วงปลายทศวรรษที่1960ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ถูกนำมาใช้ในรถยนต์ก่อนหน้านั้นมีการใช้ในเครื่องบินหลายลำเลยมีการออกแบบที่ย้อนกลับไปไกลถึงปี1908ในไม่ช้าพวกมันก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะทุกคันเพื่อให้มั่นใจว่าการยึดเกาะถนนจะยังคงอยู่บนพื้นผิวลื่นและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเบรกทุกวันนี้ ABS ก้าวหน้าไปมากจนรูปแบบล่าสุดช่วยให้ตรวจจับได้มากขึ้นเมื่อมีลมพัดผ่านอย่างแรงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี1948มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลาย10ปีวันนี้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรถแล่นด้วยความเร็วคงที่และตรวจพบรถที่วิ่งช้ากว่าข้างหน้ามันจะปรับความเร็วให้เข้ากับรถคันหน้ารุ่นขั้นสูงอื่นๆอาจจะช่วยให้แน่ใจว่ารถจะหยุดโดยสมบูรณ์เมื่อระบุได้ว่ารถข้างหน้าก็หยุดเช่นเดียวกันมันง่ายที่จะลืมเปิดไฟสูงของคุณเมื่อขับรถบนถนนที่ยาวและโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายชั่วโมงไฟสูงอัตโนมัติกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอย่างรวดเร็วโมดูลกล้องไฮเทคระบุประเภทของแสงที่ลอดผ่านได้ง่ายๆและช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟสูงจะมีความจำเป็นเมื่อไหร่แม้ว่าไฟสูงอัตโนมัติรุ่นต่างๆจะมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1950แล้วแต่ก็ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่รุ่นใหม่ๆระบุแหล่งที่มาของแสงได้ไม่ว่าจะมาจากดวงอาทิตย์จากแสงของรถโดยตรงหรือแม้แต่จากแสงสะท้อนบนป้ายและทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ขับขี่คนอื่นการต้องแน่ใจว่าไม่มีใครเล็ดลอดเข้าไปในจุดบอดเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดสุดๆซึ่งมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ประมาณ 400,000 ครั้งต่อปีเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ภายในกันชนหลังของรถยนต์แล้วระบบตรวจสอบจุดบอดเฝ้าสังเกตและระบุเลนที่อยู่ติดกันพวกมันเตือนคนขับว่ารถอาจจะอยู่ในเลนข้างๆไม่ว่าจะโดยกระพริบไฟบนแผงหน้าปัดหรือจากเสียงปี๊บวิธีนี้จะช่วยลดปัญหามากมายที่เกิดจากจุดบอดอุบัติเหตุบนท้องถนน 1.6 ล้านครั้งเกิดจากการส่งข้อความขณะขับรถและความเหนื่อยล้าพวกมันทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มากถึง 10% ต่อปี
ตัวตรวจสอบสมาธิของผู้ขับขี่ช่วยลดสถิติทั้ง2ได้มันทำงานผ่านเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของรถและจำนวนการขยับพวงมาลัยเพื่อให้แน่ใจว่าคนขับให้ความสนใจกับถนนเมื่อระบบระบุว่าคนขับไม่ได้ตื่นเต็มที่หรือเสียสมาธิไปกับโทรศัพท์ระบบจะแจ้งเตือนสัญญาณว่าถึงเวลาพักแล้วยางเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับรถของคุณโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกเส้นทางที่คุณใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยหลายอย่างพึ่งพายางเพื่อจุดประสงค์ของพวกมันนั่นเป็นเหตุผลสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องแน่ใจว่ายางอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเสมอระบบตรวจสอบแรงดันลมยางจะตรวจสอบแรงดันลมยางทั้ง4เส้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณรู้ว่าจะต้องเติมลมยางเมื่อไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยางจะแตกวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัยบนถนนยาวๆการเตือนออกนอกเลนจะโฟกัสที่เลนบนถนนเพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ในเลนเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเริ่มออกนอกเลนแม้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลนฟีเจอร์จากกล้องจะระบุและส่งสัญญาณไปยังคนขับฟีเจอร์ช่วยตรวจสอบช่องจราจรทำวิธีการเดียวกันในการระบุเมื่อมีรถกำลังเกยออกมาจากเลนข้างเคียงเมื่อเข้าใกล้เกินไประบบจะปรับพวงมาลัยและตั้งศูนย์รถให้อยู่ในเลนที่เหมาะสมฟีเจอร์อื่นๆในรถยนต์ที่ล้ำหน้ากว่านั้นมีความสามารถในการขับขี่แบบอัตโนมัติระบบออโต้พายโลตได้ยกระดับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยให้รถบังคับทิศทางตัวเองในเลนที่ต้องการในขณะที่รักษาความเร็วไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนเลนได้เมื่อจำเป็นทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยบางอย่างเป็นเพียงกระแสในรถยนต์รุ่นต่างๆทั่วโลกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นตอนกลางคืนโดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อให้เห็นคนเดินถนนและสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงโดยจะเห็นจากหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่หันไปข้างหน้าและระบุวัตถุจากการแผ่ความร้อนคาดว่ามีรถยนต์ใช้งานมากกว่า 1,400 ล้านคันทั่วโลกและเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นก็คาดว่าจำนวนรถยนต์จะเพิ่มขึ้นด้วยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยนั้นจะปรับเปลี่ยนต่อไปนอกเหนือจากที่เรารู้ในปัจจุบันไฟหน้าอินฟราเรดจะถูกปรับเพิ่มเติมเพื่อใช้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดีเช่นพายุหิมะและหมอกพวกมันจะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ในทุกสภาวะโดยไม่กระทบต่อสายตาของผู้ขับขี่คนอื่นระบบแทรกแซงผู้ขับขี่จะตรวจสอบและระบุพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในไม่ช้าไม่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมประมาทบนท้องถนนหรือเพื่อความปลอดภัยอื่นในไม่ช้ารถยนต์จะมีฟังก์ชันการทำงานเพื่อควบคุมรถได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจทั้งความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่กระจกหน้ารถแบบความจริงเสมือนอยู่ในระหว่างการพัฒนาในช่วงต้นโดยให้แสงสะท้อนจากแผงหน้าปัดไปยังกระจกหน้ารถเพราะงั้นจึงเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้ทิศทางที่จำเป็นทั้งหมดจากแผนที่และการเตือนจะปรากฏขึ้นตรงหน้าคนขับเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ต้องละสายตาจากถนนอีกไม่นานถุงลมนิรภัยจะไม่เพียงแต่ใช้ภายในรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเท่านั้นพวกมันยังจะทำงานจากด้านนอกของรถเมื่อตรวจจับการชนได้ถุงลมนิรภัยจะพองออกด้านนอกครอบคลุมทั้งด้านนอกของรถและลดแรงกระแทกอย่างมากมันอาจจะล้ำหน้าถึงขนาดที่ไม่จำเป็นจะต้องขัดตัวถังของรถเลยด้วยซ้ำคาดว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ในอนาคตจะก้าวหน้าไปมากจนตัวรถเองจะมีรูปแบบการสื่อสารของตัวเองไม่ใช่กับคนขับแต่เป็นกับรถคันอื่นลองนึกภาพดูว่ารถยนต์สื่อสารกันได้และแบ่งปันข้อมูลในขณะที่ระบุสิ่งกีดขวางบนถนนปัญหาบนท้องถนนหรือรูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะช่วยมั่นใจว่ามีเส้นทางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคฉันรู้ว่ามันเย็นตอนจับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่อากาศหนาวจัดแต่คุณรู้ไหมว่าลูกบิดประตูทองเหลืองนั้นมีประโยชน์จริงๆนอกเหนือจากการดูมีระดับและเป็นมันเงาเนื่องจากเป็นโลหะผสมทองแดงทองเหลืองนั้นมีคุณสมบัติต้านจุลชีพซึ่งหมายความว่ามันช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้บางครั้งก็ภายในเวลา2ชั่วโมงในส่วนที่ถูกจับบ่อยครั้งซึ่งมีประโยชน์มากแต่เนื่องจากทองเหลืองมีราคาแพงกว่าโลหะอื่นๆเช่นนิกเกิลและเหล็กคุณก็จะแทบไม่เห็นลูกบิดประตูประเภทนี้อีกต่อไปแล้วในปัจจุบันเมื่อพูดถึงของใช้อเนกประสงค์ดีๆไขควงส่วนใหญ่มีความลับเล็กน้อยในตัวของมันบางครั้งก็ใช้ประแจช่วยหมุนเพื่อสร้างแรงบิดมากขึ้นเมื่อบิดได้แล้วก็ยังใช้เมื่อมีสลักเกลียวในที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยมีเหตุผลว่าทำไมกระดุมบนเสื้อเชิ้ตผู้หญิงจึงเหมาะกับคนถนัดซ้ายและไม่เกี่ยวอะไรกับแฟชั่นเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่สาวใช้จะเป็นคนช่วยสุภาพสตรีแต่งตัวและมันง่ายที่สาวใช้จะช่วยติดกระดุมถ้าออกแบบมาแบบนี้การวางกระดุมเช่นนี้บ่งบอกถึงความมั่งคั่งเพราะงั้นจึงเดาได้ไม่ยาก
ว่าทำไมยังมีการออกแบบแบบนี้อยู่แม้ว่าในสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะต้องแต่งตัวเองก็ตามครั้งต่อไปที่คุณได้รับพัสดุทางไปรษณีย์ให้ลองดูที่คัตเตอร์ของคุณสิถ้ามีเส้นทแยงมุมบนใบมีดก็แสดงว่าคุณได้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่ดีแล้วล่ะปรากฏว่าพวกนี้คือใบมีดที่หักได้การตัดกระดาษแข็งอย่างต่อเนื่องอาจทำให้คมของใบมีดทื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อคัตเตอร์ใหม่ส่วนบนนั้นหักออกได้เพื่อให้ได้คมอันใหม่ในการทำให้ดูรูเล็กๆที่ฐานของคัตเตอร์ซึ่งบางครั้งเรียกว่าที่หักใบมีดคนแรกที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมนี้คือวิศวกรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแบ่งส่วนของช็อกโกแลตแท่งรอเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งทิ้งกล่องกระดาษแข็งเป็นไปได้มากว่าคุณจะได้ซองซิลิก้าเจลอยู่ที่ก้นกล่องเนื่องจากเจลนี้เป็นเครื่องมือในการทำให้แห้งโดยพื้นฐานแล้วก็จะรวบรวมความชื้นออกจากสภาพแวดล้อมคุณจึงเก็บซองเหล่านี้ไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะต้องทำให้โทรศัพท์หรือวัตถุไฟฟ้าอื่นๆแห้งคุณก็ใส่มันไว้ในภาชนะและใส่ซองซิลิก้าเจลเพื่อลดความเสียหายได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นช่างเครื่องถึงจะรู้ว่าเมื่อไหร่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากยางมีตัวบ่งชี้ติดตั้งอยู่แล้วเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆคุณจะเห็นว่าดอกยางนั้นเป็นรอยหยักเมื่อดอกยางอยู่ในแนวราบกับแนวตั้งฉากนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณต้องจองคิวศูนย์บริการรถใกล้บ้านของคุณแล้วล่ะเนื่องจากเป็นไปได้มากว่ายางได้สูญเสียความสามารถในการยึดเกาะส่วนใหญ่และอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับการขับขี่อีกต่อไปมุมบนของกระจกหน้ารถมีจุดสีดำที่มีพื้นผิวซึ่งละลายแปะติดกับขอบกระจกส่วนเสริมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามมันเรียกว่ากระจกเคลือบฟริตซึ่งหมายความว่าจะมีการเติมสีเซรามิกชนิดพิเศษลงในหน้าต่างเพื่อป้องกันสารเคลือบจากรังสี UV นอกจากนี้ยังปกปิดและสร้างพื้นผิวที่หยาบกว่าสำหรับกาวที่ใช้ในการติดหน้าต่างให้เข้าที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขับรถให้ตรวจดูแถบเล็กๆที่อยู่ใต้กระจกมองหลังของรถคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณไม่รู้ว่ามันช่วยเปลี่ยนกระจกจากมุมมองกลางวันเป็นกลางคืนมันใช้เทคโนโลยีแก้วปริซึมเพื่อเบลอการสะท้อนและลดแสงสะท้อนของไฟจากรถข้างหลังกระจกแบบปรับด้วยมือเหล่านี้ถูกคิดค้นขึ้นช่วงทศวรรษที่1930แต่ได้เป็นกระจกมาตรฐานในช่วงทศวรรษ1970ในขณะที่คุณอยู่ในรถให้ตรวจดูพนักพิงศีรษะเนื่องจากคุณคงไม่รู้ว่ามันมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่แน่นอนผู้มันปรับได้เพื่อรองรับผู้โดยสารทุกระดับความสูงเพื่อให้มีการรองรับศีรษะและคอที่เหมาะสมคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ก็คือมันถอดออกได้และมาพร้อมกับแท่งโลหะที่แข็งแรงมาก2แท่งถ้าคุณติดอยู่ในรถและต้องการออกไปอย่างรวดเร็วแท่งเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ในการทุบกระจกรถคุณกำลังขับรถและน้ำมันหมดกระทันหันสิ่งที่ฉันกำลังจะอธิบายให้ฟังนี้ดูเหมือนมีมากกว่าสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรีบร้อนจนคุณขับรถออกไปทั้งที่หัวฉีดน้ำมันยังติดอยู่ในถังโดยไม่ได้ตั้งใจล่ะแต่ยังดีที่หัวฉีดได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นมีอุปกรณ์แยกส่วนที่ช่วยให้ท่อแยกหลุดออกได้เมื่อดึงออกด้วยแรงที่มากพอเริ่มแรกมันได้รับการออกแบบในช่วงต้นศตวรรษที่20เพื่อให้นักบาสเกตบอลสวมใส่โดยเฉพาะแต่ในไม่ช้ารองเท้าผ้าใบก็กลายเป็นหนึ่งในแฟชั่นพื้นฐานที่คล้ายกับกางเกงยีนและแจ็คเก็ตหนังถ้าคุณมองเข้าไปใกล้ๆคุณจะเห็นว่าด้านข้างมีรูเสริมอยู่2รูคล้ายกับรูร้อยเชือกรองเท้าพวกมันถูกทำขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อให้การระบายอากาศเพิ่มเติมเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ใส่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกับการใช้เชือกผูกรองเท้ายอมรับมาเถอะว่าคุณเคยคิดว่าตะเกียบเชื่อมติดกันตรงปลายเพื่อจุดประสงค์เดียวในการเก็บมันไว้ด้วยกันจนกว่าคุณจะกินอาหารของคุณนั่นก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเครื่องมือไม้นี้มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะเกียบที่ผลิตในลักษณะนี้ย้อนกลับไปถึงการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้หักปลายได้อย่างง่ายดายปลายที่หักออกมาใช้เป็นที่วางตะเกียบเพื่อรักษาความสะอาดมากขึ้นโดยให้นำมันมาใช้อีกครั้งได้เนื่องจากตะเกียบจะไม่โดนโต๊ะหรือพื้นผิวอื่นใดจักรยานสำหรับผู้หญิงมีการออกแบบพิเศษซึ่งมีจุดประสงค์ทางประวัติศาสตร์และทางแฟชั่นอย่างน่าประหลาดใจโครงด้านล่างส่วนใหญ่ทำเพื่อชดเชยส่วนสูงของผู้หญิงที่โดยปกติมักเตี้ยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายแม้ว่าแฮนด์จับและอ่านจะทำไปเพื่อเหตุผลดังกล่าวแต่โครงโดยรวมนั้นอยู่ต่ำกว่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ผู้หญิงสวมกระโปรงยาวและเดรสยาวทั้งวันทุกวันพวกเธอต้องแน่ใจว่าชุดของพวกเธอจะไม่ไปติดอยู่ในโครงนั่นคือเหตุผลที่มีการคิดค้นจักรยานที่มีโครงเตี้ยซึ่งผลิตมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้หญิงและความต้องการของพวกเธอในตอนนั้นการที่ยาสีฟันมีหลายสีไม่ใช่เพื่อให้เราสนุกกับการแปรงฟันมากขึ้นเท่านั้นแต่ละสีมีความหมายที่เป็นความลับอยู่ซึ่งย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1970ในสมัยนั้นผู้คนเริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำอะไรได้มากกว่าแค่ทำความสะอาดฟัน
บริษัทหนึ่งเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนั้นโดยเพิ่มน้ำยาบ้วนปากลงในยาสีฟันซึ่งหมายถึงแถบสีฟ้าต่อมาก็ได้เพิ่มแถบสีแดงเพื่อแสดงส่วนผสมที่ช่วยดูแลเหงือกเมื่อพูดถึงยาสีฟันให้ดูฝาหลอดในครั้งต่อไปที่คุณเปิดหลอดใหม่คุณอาจจะแปลกใจสักหน่อยที่ฝาจะมีกรวยแหลมอยู่คุณจึงเจาะผนึกยาสีฟันได้โดยไม่ต้องเสี่ยงว่าจะบาดมือหรือเล็บหักยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ามันถูกสุขอนามัยมากกว่าเพราะคุณปล่อยเชื้อโรคหรือแบคทีเรียอื่นๆเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ในส่วนของเคาน์เตอร์ห้องน้ำนั้นแปรงสีฟันมาพร้อมกับส่วนเสริมดีๆซึ่งซ่อนอยู่ในลวดลายของขนแปรงนอกจากจะทำให้แปรงสีฟันดูสวยแล้วมันยังมีจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์อีกด้วยแปรงสีฟันส่วนใหญ่มีขนแปรงสีฟ้าแทรกอยู่ภายในขนแปรงสีขาวสีฟ้านั้นมีไว้เพื่อให้สีจางลงและบ่งบอกว่าถึงเวลาที่คุณควรเปลี่ยนแปรงสีฟันแล้วทันตแพทย์บอกว่าควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือนแต่นี่ก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีในกรณีที่คุณลืมยังชอบเล่นกับเลโก้อยู่หรอฉันไม่ว่าอะไรหรอกเฮ้ย มันเป็นงานอดิเรกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนทุกวัยสังเกตดูสิว่ามีรูอยู่ด้านบนของหัวเลโก้นี่แหละคุณกำลังมองคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่คนจากเลโก้ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากการสำลักปัญหาที่อันตรายที่สุดถ้าคนกลืนชิ้นส่วนเหล่านี้ก็คือการอุดตันทางเดินหายใจการออกแบบรูภายในหัวเลโก้ช่วยให้อากาศไหลผ่านชิ้นส่วนได้อย่างอิสระจนกระทั่งดึงมันออกได้อย่างปลอดภัยตอนนี้เราเคยชินกับหลอดไฟสมัยใหม่ทุกประเภทบางหลอดก็เป็นทรงหลอดบางหลอดมีรูปร่างเหมือนเพชรและบางหลอดก็หมุนเป็นเกลียวในอดีตหลอดไฟมีลักษณะกลมและรูปทรงเริ่มต้นมีจุดประสงค์อยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าหลอดแก้วถูกเป่าด้วยมือซึ่งทำให้พวกมันมีรูปร่างกลมตั้งแต่แรกเหตุผลที่ซ่อนอยู่นั้นคือไส้หลอดต้องอยู่ห่างจากทุกพื้นผิวของหลอดไฟในระยะที่เท่ากันวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้ก็คือการทำแก้วให้มีรูปร่างเหมือนลูกโลกคุณเคยนั่งธรรมารมในห้องด้วยการเปิดเพลงโปรดฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แต่ซาบซึ้งใจกับเจ้าลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่คุณชอบมากๆบ้างไหมน่าจะนะแต่คุณเคยลองถามตัวเองไหมว่าทำไมลำโพงตัวนี้หรือลำโพงตัวอื่นที่มีอยู่ทั่วโลกส่วนใหญ่ถึงมีสีดำตอนนี้หลายๆคนคงกำลังตะโกนกันอยู่หน้าจอสินะว่าของคุณเป็นสีเขียวแดงไม่ก็สีใดสีหนึ่งจากสีรุ้งข้อแรกเลยผมบอกว่าส่วนใหญ่นะและข้อ2ก็คือถ้าคุณสังเกตเครื่องเล่นเพลงสีสันสดใสรูปแบบต่างๆให้ดีๆคุณก็จะพบว่าลำโพงที่อยู่ข้างใต้นั้นมักเป็นสีดำนั่นแหละคำอธิบายที่เป็นไปได้ในกรณีนี้ก็คือเทคโนโลยีดั้งเดิมของลำโพงนั้นมีไดอะแฟรมที่มีอนุภาคสีดำอยู่บนนั้นและทันทีที่มีการขยายเสียงขึ้นมันจะส่งผ่านไปทางไดอะแฟรมแล้วอนุภาคสีดำพวกนี้จะถูกขับเคลื่อนไปด้านบนอนุภาคคาร์บอนที่กระดอนและสัมผัสกับเมมเบรนด้านบนของไดอะแฟรมคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงออกมาจากลำโพงที่เราชื่นชอบกันบริษัทผู้ผลิตลำโพงคงเบื่อเต็มทนที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาต้องเปลี่ยนสีไปเมื่อใช้ไปนานๆประกอบกับอนุภาคสีดำพวกนี้ที่มักเกาะอยู่กับเมมเบรนด้านบนของไดอะแฟรมพวกเขาก็เลยแก้ปัญหาข้อนี้ด้วยการย้อมลำโพงเป็นสีดำซะเลยอีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นไปได้ว่าทำไมลำโพงส่วนใหญ่ถึงมีสีดำก็คือเพราะสีนี้เข้าได้กับการตกแต่งบ้านแทบจะทุกรูปแบบทั้งผนังเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าต่างก็ล้วนดูดีขึ้นได้เมื่อผสมผสานกับสีนี้มันถึงมีอยู่ทั่วไปหมดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนการฟังเพลงถือเป็นงานอดิเรกสิบอันดับต้นๆในการวิจัยของผู้คนในสหรัฐทุกวันนี้คุณสามารถพบเจอกับลำโพงได้ทุกที่ในโทรทัศน์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์คุณหนีมันไม่พ้นเพราะงั้นมาดูกันว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรต้นกำเนิดของมันมาจากเทคโนโลยีวิทยุและโทรศัพท์ลำโพงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยโยฮันฟิลิปไรส์เมื่อปี1861ชาวเยอรมันคนนี้เป็นนักประดิษฐ์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเขาได้ติดตั้งลำโพงในโทรศัพท์เพื่อช่วยทำให้เสียงชัดเจนขึ้นแต่มันก็ช่วยจำลองเสียงอู้อีอู้อีได้ด้วยหลังจากที่ปรับแก้แล้วอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ตัดสินใจลองและผลิตลำโพงของไรซ์ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมความจริงแล้วเบลและเพื่อนๆนักประดิษฐ์ต้องการสร้างลำโพงอิเล็กโทรไดนามิกขึ้นมาแต่จนถึงปี1877มันก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากนักประดิษฐ์ทั่วโลกต่างต้องการสร้างมันบวกกับมีงานวิจัยเสริมด้วยว่ามันมีทางเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเวอร์เนอร์วอนซีเมนส์ที่นำเสนอแนวคิดเรื่องลำโพงที่ใช้พลังงานขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคือพลวัตที่นำไปสู่บทสรุปนี้ได้ทำไมถึงมีแม่เหล็กในลำโพงใช่ไหมลำโพงทั้งหมดในปัจจุบันมีกระแสไฟฟ้าและสิ่งที่นักประดิษฐ์ร่วมกันถกเถียงจะไม่มีวันเสียเปล่าไปเลยไม่ว่าจะช่วงไหนของชีวิตเมื่อกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเพื่อทำให้แผงหน้าของลำโพงขยับได้ต้องใช้แม่เหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กขั้วตรงข้ามซึ่งมันจะทำให้เกิดการสั่นการสั่นเหล่านี้คือเสียงที่เราได้ยินนั่นเองยิ่งแม่เหล็กใหญ่ลำโพงก็จะเสียงดังมากขึ้นอีกหนึ่งการประดิษฐ์ของโทมัสเอดิสันจากสหรัฐได้รับการจดสิทธิบัตรในอังกฤษในฐานะระบบที่ใช้อากาศอัดเพื่อเป็นกลไกการขยายเสียง
ลำโพงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เครื่องแรกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อปี1924คุณภาพของเสียงจากลำโพงตัวนี้ดีเพียงพอสำหรับใช้กับภาพเคลื่อนไหวซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะมีการพัฒนาอันก้าวล้ำครั้งใหม่ของลำโพงมันมาพร้อมกับการเปิดตัวของ Diver by Duplex เมื่อปี1943ซึ่งให้เสียงที่ดังคมชัดและสอดคล้องกันมากขึ้นโดยมันจัดเป็นสิ่งสำคัญในโรงภาพยนตร์เพราะงั้นมันจึงถูกเรียกขานว่าเสียงแห่งโรงภาพยนตร์Diver แบบ Duplex ถูกทดสอบโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ทันทีและกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในปี1955ปัจจุบันนี้ลำโพงรุ่นนี้ก็ยังมีใช้อยู่อันที่จริงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างก็ทุ่มเทในเรื่องของเสียงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ที่เราใช้ดูมันคุณอาจสังเกตเห็นว่าอาคารเหล่านี้มักมีผ้าม่านหนาบนผนังพวกมันคือผ้าม่านกั้นเสียงและกันเสียงซึ่งทั้งสองแบบนี้จะหนากว่าผ้าม่านทั่วไปเพราะถูกตัดด้วยเนื้อผ้าหนักๆที่ถูกถักทออย่างแน่นหนาหรือมีผ้าซับในคุณภาพที่ดีกว่านั่นหมายความว่าผ้าม่านเหล่านี้จะดูดซับเสียงและลดการสะท้อนของเสียงจากเพดานหน้าต่างและผนังเรียบๆในห้องซึ่งสุดท้ายแล้วจะสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อโสตประสาทพื้นพรมในโรงภาพยนตร์มีความหนาก็ด้วยเหตุผลเดียวกันมันจะช่วยกักเก็บเสียงด้วยการเป็นฉนวนกันเสียงจากมุมมองในเรื่องการใช้งานพรมแบบนี้ถูกติดตั้งมาเพื่อป้องกันเสียงฝีเท้าระหว่างการฉายภาพยนตร์ด้วยแนวคิดในการกักเก็บเสียงนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมการวางโทรศัพท์ไว้ในถ้วยถึงทำให้ลำโพงดังขึ้นได้ลำโพงที่ถูกตั้งหรือแขวนไว้ในที่โล่งจะกระจายเสียงไปทุกทิศทางขณะที่ลำโพงสั่นเพื่อสร้างคลื่นเสียงพลังงานจำนวนเท่ากันจะออกมาจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังการวางลำโพงให้ชนกับพื้นที่ปิดจะทำให้สามารถเบนพลังงานบางส่วนจากด้านหลังให้กระจายออกไปข้างหน้าได้การวางลำโพงในถ้วยจึงเป็นการควบคุมทิศทางของเสียงให้ดีขึ้นเพราะมันจะกระจายออกทางเดียวจึงทำให้รู้สึกว่ามันดังกว่าตอนที่คุณนำลำโพงออกมาจากถ้วยเมื่อพูดถึงโทรศัพท์และลำโพงเคยสงสัยไหมว่าทำไมโทรศัพท์มือถือถึงทำให้ลำโพงส่งเสียงวิ่งวิ่งที่ลำโพงได้มันเกิดขึ้นได้เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองอยู่ใกล้กันและโทรศัพท์กำลังส่งและรับข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลทำให้เกิดการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางรอบๆลำโพงมันจึงสร้างเสียงรบกวนขึ้นและด้วยเหตุนี้คุณจะได้ยินเสียงวิ่งวิ่งออกมาจากลำโพงวิธีง่ายๆในการป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกถูกขัดจังหวะจากการที่ลำโพงสร้างเสียงวิ่งวิ่งอันน่ารำคาญก็คือย้ายโทรศัพท์ออกมาให้ห่างจากลำโพงหรือกลับกันมันจะช่วยกระจัดการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เราได้งานวิจัยทั่วอเมริกาแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้คนกว่า 74% มีหูฟังตั้งแต่2คู่ขึ้นไปโดย 46% บอกว่าพวกเขาใช้หูฟังมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันบางคนเลือกหูฟังที่รูปลักษณ์บางคนเลือกที่คุณภาพเสียงไม่ว่ากรณีไหนการหาหูฟังที่ใช่ก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากผู้คนจำนวนมากยินดีจ่ายเงินมากกว่า100ดอลลาร์เพื่อซื้อมันหูฟังได้กลายเป็นเครื่องประดับแฟชั่นไปแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่คนดังหลายๆคนพยายามเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมหูฟังเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นเจ้าพ่อเพลงอย่างดร.เดรและจิมมี่ไอวีนได้คิดค้นแบรนด์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Beats by Dre Headphones ขณะที่พวกเขากำลังเดินเลียบมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปี2006เพื่อหารือเกี่ยวกับเดียวรองเท้าผ้าใบเนื่องจากในขณะนั้นพวกเขาได้รับข้อเสนอจากแบรนด์ดังมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างตามความชื่นชอบบ้างนั่นก็คือหูฟังไอเดียของทั้งคู่กลายเป็นแบรนด์ที่ Apple ซื้อไปในปี2014ด้วยราคา 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเดียวที่ใหญ่ที่สุดของ Apple เลยโดยในขณะนั้น Beats by Dre ควบคุมส่วนแบ่งการตลาดของหูฟังอยู่ถึง 70% เหตุการณ์นี้ทำให้ Apple เข้ามาครอบครองตลาดหูฟังได้การเปิดตัวหูฟัง AirPods ไร้สายยอดนิยมเมื่อปี2016ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นว่าแต่หูฟังไร้สายเหล่านี้ที่หลายๆคนเป็นเจ้าของกันมันทำงานยังไงกันนะหูฟังเหล่านี้ใช้แบตเตอรี่ภายในเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอที่จะทำงานไร้สายได้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้อยู่ข้างในเพื่อความสะดวกแต่บางครั้งก็ต้องเติมพลังงานด้วยแบตเตอรี่ Double A หรือ Triple A พวกมันรับสัญญาณแบบไร้สายจากแหล่งเสียงที่จับคู่กันไว้ไม่ว่าโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กสัญญาณเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสด้วยอุปกรณ์ต้นทางและมันจะถูกส่งออกมาผ่านคลื่นความถี่วิทยุหรือตัวนำอินฟราเรดหูฟังจะรับสัญญาณมาและถอดรหัสให้เป็นเสียงและเท่านี้เสียงเพลงก็เข้าสู่โสตประสาทของคุณแล้วคอแรคเกอร์มีรูเพื่อป้องกันการแตกระหว่างการอบหากไม่มีรูไอ้น้ำจะสะสมอยู่ภายในแครกเกอร์และทำให้มันแตกลองดูขวดน้ำอัดลมแล้วคุณจะสังเกตเห็นแผ่นดิสอยู่ภายในฝาขวดวิธีนี้จะช่วยปิดผนึกของเหลวและฟองของเครื่องดื่มโดยป้องกันไม่ให้ความซ่าหายไปข้อขวดยาวของขวดน้ำอัดลมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณถือตรงนั้นด้วยวิธีนี้ความร้อนจากมือของคุณจะทำให้ส่วนบนของขวดอุ่นเท่านั้นแทนที่จะทำให้เครื่องดื่มร้อนทั้งขวดเป็นเรื่องยากเสมอที่จะเห็นอาหารของคุณในไมโครเวฟเนื่องจากมีตะข่ายสีดำที่น่ารำคาญตรงประตูแต่มันมีไว้เพื่อหยุดไมโครเวฟที่เป็นอันตรายเพื่อไม่ให้เล็ดลอดออกมา
มันถูกเรียกว่ากรงฟาราเดย์มันปกป้องคุณและช่วยให้มั่นใจว่าอาหารของคุณถูกปรุงอย่างเหมาะสมอาหารเช่นมันฝรั่งทอดมาพร้อมกับไนโตรเจน 43% ในบรรจุภัณฑ์มันอาจจะดูเหมือนว่าพวกเขาขายอากาศให้คุณครึ่งถุงแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามกันเลยออกซิเจนก๊าซที่เราหายใจเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับมันฝรั่งในถุงและทำให้เหม็นหืนอย่างรวดเร็วสิ่งนี้เรียกว่าออกซิไดซ์ในทางกลับกันไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยที่ช่วยให้อาหารสดและป้องกันไม่ให้แตกระหว่างการขนส่งถุงมันฝรั่งทอดที่มีแก๊สเป็นเหมือนเบาะนุ่มๆจะช่วยคุณเพลิดเพลินกับการกินขนมกรุบกรอบโดยที่มันไม่กลายเป็นเศษมันฝรั่งทอดไปเสียก่อนโดนัทมีรูเพื่อให้ด้านในและด้านนอกสุกทั่วถึงก่อนที่จะเพิ่มรูเข้าไปข้างในมักจะเยิ้มและเป็นแป้งที่ไม่สุกในขณะด้านนอกกรอบระยะขอบบนกระดาษไม่ได้มีไว้สำหรับเขียนวันที่และรายการลำดับเลขแต่เดิมนั้นมันถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวป้องกันย้อนกลับไปในอดีตหนูเคยเป็นปัญหาที่น่ารำคาญในบ้านของผู้คนและกระดาษก็เป็นหนึ่งในขนมที่พวกมันโปรดปรานระยะขอบถูกเพิ่มเพื่อป้องกันหนูแท้กระดาษเปล่าแทนที่จะแท้งานสำคัญของคุณรูในแท่งอมยิ้มของคุณไม่ได้ป้องกันอาหารสำลักหากกลืนเข้าไปแต่มีไว้เพื่อยึดอมยิ้มให้อยู่กับที่อมยิ้มที่ใส่มามากเกินไปจะไหลลงสู่แท่งกลวงแล้วรูก็จะยึดอมยิ้มให้อยู่กับที่เมื่อมันแข็งตัวแล้วหากเป็นแท่งเรียบๆอมยิ้มจะไหลออกมาอย่างง่ายได้เครื่องดูดฝุ่นมาพร้อมกับสิ่งที่ติดตั้งมาด้วยมากมายแต่ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมีขนแปรงยาวๆเอาไว้ทำไมมันใช้สำหรับปัดฝุ่นและเหมาะสำหรับทำความสะอาดงานศิลปะที่ใส่กรอบมูลี่และที่บังตะเกียงไม้แขวนเสื้อและไม้แขวนพลาสติกต่างกันอย่างไรนอกจากจะช่วยรักษารูปทรงเสื้อผ้าของคุณแล้วไม้แขวนเสื้อไม้สีได้ยังขับไล่แมลงเม่าและแมลงได้อีกด้วยเกลือไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับทำอาหารเท่านั้นมันสามารถกำจัดกลิ่นแรงๆได้การถูเกลือบนปลายนิ้วหลังจากสับกระเทียมจะช่วยขจัดกลิ่นได้แถมใช้กับรองเท้าได้ด้วยเครื่องปิ้งขนมปังมีแผ่นลับที่เลื่อนได้อยู่ด้านล่างซึ่งสามารถถอดออกได้เพื่อให้คุณทำความสะอาดเศษขนมปังที่น่ารำคาญออกไปหากคุณเคยมีปัญหากับการเอาช็อกโกแลตออกจากกล่องให้ลองดูรูเล็กๆรอบๆนั้นพวกมันอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณดันรูที่อยู่ถัดจากช็อกโกแลตมันจะเด้งออกมาอย่างง่ายได้เวลาที่คุณจิบกาแฟที่มีฝาปิดมันจะลดแรงดันอากาศภายในถ้วยดังนั้นอากาศจึงพยายามเข้าไปรูเล็กๆบนฝาปิดช่วยให้อากาศเข้าไปได้ดังนั้นของเหลวจึงสามารถไหลออกจากรูหลักได้อย่างราบรื่นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับฝาเครื่องดื่มก็คือปุ่มเล็กๆที่อยู่บนนั้นช่วยให้พนักงานร้านอาหารและลูกค้าเข้าใจสิ่งที่อยู่ในถ้วยที่ใกล้ๆแต่ละปุ่มจะเป็นชื่อคุณเพียงแค่ดูว่าปุ่มไหนถูกกดลงไปตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ผลไม้บอกคุณว่าพวกมันโตมาอย่างไรหากมีเลข4หลักและตัวแรกคือเลข4หรือเลข3แสดงว่าผลไม้นั้นถูกพ่นด้วยยาฆ่าแมลงหากมี5หลักและตัวแรกคือเลข9แสดงว่าเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกหากมี5หลักและตัวแรกเป็นเลข8แสดงว่าผลไม้ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมตอนที่คุณกำลังเดินทางกลับที่รถหลังจากเก็บของทุกอย่างที่ซื้อเสร็จแล้วให้ใช้ห่วงบนรถเข็นเพื่อแขวนกระเป๋าตอนนี้ของที่นิ่มกว่าอย่างขนมปังไข่ผลไม้และผักจะไม่โดนของที่หนักกว่าทับถ้าคุณไม่มีอีกคนช่วยจับปลายสายวัดอีกข้างเวลาที่คุณพยายามวัดอะไรบางอย่างให้ใช้ตะปูทีนี้แค่เกี่ยวเทปของคุณกับมันโดยใช้รูเล็กๆที่ตลับเมตรทุกชิ้นให้มาช้อนสี่เหลี่ยมที่มากับแม็กเฟอรี่ช่วยในการผสมท็อปปิ้งกับไอศกรีมโดยช้อนจะเกี่ยวโดยตรงกับเครื่องและหมุนไปรอบๆแม่กุญแจที่ใช้นอกบ้านจะพังเร็วเพราะฝนตกเห็นรูเล็กๆข้างล่างนี้ไหมมันทำมาเพื่อให้เทน้ำมันเครื่องเข้าไปข้างในได้การทำเช่นนี้จะทำให้กุญแจไขและล็อกได้โดยไม่ยากลำบากคุณพยายามตบก้นขวดแก้วซอสมะเขือเทศแต่ไม่มีอะไรออกมาหรือเปล่าเรามีเคล็ดลับมาฝากให้เอียงขวดซอสมะเขือเทศเป็นมุมแล้วแตะตรงกลางคอขวดในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหลายแห่งลูกค้าจะกรอกซอสหรือมัสตาร์ดใส่ถ้วยกระดาษที่พับได้เล็กจริงๆแล้วนั้นถ้วยควรจะถูกคลี่ออกและเปลี่ยนเป็นถาดกระดาษขนาดเล็กเพื่อใส่ซอสได้มากขึ้นรูเล็กๆบนที่จับหม้อหรือกระทะนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับแขวนไว้บนผนังเท่านั้นระหว่างการทำอาหารให้เสียบปลายอุปกรณ์ตักลงไปในรูแล้วอุปกรณ์จะถูกยึดเหนือหม้อเพื่อช่วยไม่ให้ห้องครัวของคุณเลอะเทอะ
ขนแปรงสีน้ำเงินหรือสีเข้มอื่นๆบนแปรงสีฟันมีไว้เตือนคุณเมื่อถึงเวลาต้องซื้อใหม่หากคุณเห็นว่าขนแปรงเริ่มซีดแล้วให้เปลี่ยนแปรงสีฟันหรือหัวแปรงสีฟันรูพิเศษที่ส่วนบนของอ่างล้างจานมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่หลายอย่างอย่างแรกในกรณีที่ลืมปิดก๊อกน้ำน้ำจะไม่ล้นและน้ำจะไม่ท่วมห้องน้ำอย่างที่สองต้องขอบคุณรูนั้นน้ำจะระบายเร็วขึ้นเพราะเป็นทางหนีสำหรับอากาศที่ช่วยให้น้ำไหลลงมาซิปโลหะส่วนใหญ่มีตัวล็อกซ่อนอยู่ภายในเพื่อช่วยให้คุณพ้นจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจอย่างเช่นลืมรูซิปอย่าปล่อยให้ที่จับซิปอยู่ในตำแหน่งที่ชี้ขึ้นเมื่อคุณดึงให้หันหัวลงมันจะล็อกโดยอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณร่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ที่จับนมบูดจะปล่อยก๊าซออกมาเหมือนอาหารส่วนใหญ่เวลาบูดขวดนมพลาสติกแบบคลาสสิกมีรูปทรงเว้าอยู่ด้านนึงเมื่อก๊าซขยายตัวภายในขวดมันจะขยายตัวด้วยแล้วรูปร่างเว้าจะโค้งออกนอกจากนี้หากคุณต้องการเก็บนมไว้ใช้ในภายหลังและแช่แข็งไว้ขวดจะขยายตัวเมื่อนมแข็งตัวเช่นกันซึ่งต้องใช้พื้นที่ในขวดมากขึ้นโฟมอาบน้ำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสนุกหรือเพื่อให้กลิ่นหอมเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยฟองสบู่ช่วยให้น้ำร้อนอยู่เสมอคุณจึงสามารถแช่น้ำได้นานขึ้นอีกนิดอย่างไรก็ตามมันใช้ได้กับอ่างอาบน้ำอะคริลิกเท่านั้นอ่างอาบน้ำที่ทำมาจากโลหะจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะด้วยวิธีใดถ้วยและเหยือกจำนวนมากมีร่องเล็กๆที่ด้านล่างโดยตั้งใจมันถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานร่องน้ำช่วยให้น้ำไหลและไม่หกใส่เท้าเมื่อยกถ้วยออกนอกจากนี้ร่องเหล่านี้ยังปล่อยให้อากาศไหลเวียนดังนั้นถ้วยจึงไม่แตกแม้ว่าชาจะร้อนมากก็ตามปลายแหลมบนฝาครีมมีเหตุผลของมันหลอดครีมส่วนใหญ่มักจะปิดด้วยฟอยล์และควรหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือเปิดมันจะดีกว่าเว้นแต่ว่าคุณพร้อมจะบอกลาเล็บของคุณแล้วปลายแหลมนั้นใช้เปิดได้ง่ายแม้กระทั่งหลอดที่ปิดสนิทแบบสุดๆขนแปรงบันไดเลื่อนไม่ได้มีไว้สำหรับรักษารองเท้าของคุณให้สะอาดและขัดเงามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทาแว็กซ์บนขนแปรงนั้นในขณะที่บันไดเลื่อนกำลังเคลื่อนที่อยู่มันมีไว้เพื่อความปลอดภัยของเราขนแปรงจะช่วยไม่ให้คุณเข้าใกล้ขอบดังนั้นเสื้อโค้ทตัวยาวหรือกางเกงยีนบูทคัทจะไม่เข้าไปอยู่ในระหว่างขั้นบันไดกล่องใส่ลูกอมทิกแท็กทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกอมทิกแท็ก1เม็ดทุกครั้งที่คุณเปิดมันออกมาฝาปิดมีรูปร่างเหมือนกับลูกอมให้คุณคว่ำกล่องเขย่าเบาๆแล้วเปิดมันอย่างช้าๆคุณจะสังเกตเห็นว่ามีลูกอมเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่ระหว่างร่องฝานั้นดังนั้นหากคุณเปิดฝากล่องและเขย่าจนลูกอม5เม็ดหรือมากกว่านั้นเข้าไปอยู่ในปากของคุณแสดงว่าคุณกินทิกแท็กผิดวิธีมาตลอดปอมปอมที่ด้านบนของหมวกไม่ได้มีใส่ไว้เป็นเครื่องประดับแฟชั่นเดิมทีปอมปอมถูกเพิ่มเข้าไปในหมวกเพื่อป้องกันไม่ให้หัวของกะลาสีกระแทกเพดานของเรือที่ต่ำเกินไปกระบอกที่ปลายสายเคเบิลนั้นอาจจะดูไร้ประโยชน์แต่อันที่จริงนี่คือเฟอร์ไรท์บีดมันทำหน้าที่ช่วยสายไฟจำนวนมากในการลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสายไฟทำหน้าที่เป็นเหมือนเสาอากาศซึ่งกระจาย EMI มีเหตุผลว่าทำไมวงล้อหมุนภายในไมโครเวฟจึงเป็นวงกลมวัตถุทรงกลมจะกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับวัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อคุณวางภาชนะที่มีรูปร่างเหล่านี้ไว้ข้างในพลังงานจะเน้นไปที่มุมแทนที่จะกระจายเท่าๆกันเหมือนในภาชนะทรงกลมมาตรวัดอุณหภูมิบนเครื่องปิ้งขนมปังมักจะใช้เพื่อระบุว่าคุณอยากได้ขนมปังปิ้งที่มีความกรอบแค่ไหนแต่การใช้งานอีกอย่างนึงที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าสำหรับมาตรวัดคือสำหรับขนมปังประเภทต่างๆขนมปังขาวและหวานจะร้อนเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับขนมปังสีน้ำตาลและขนมปังไรซ์ที่หนักกว่ายิ่งขนมปังเก่าเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลาในเครื่องปิ้งขนมปังนานขึ้นเท่านั้นเพื่อให้ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองอย่างที่คุณต้องการเตาอบส่วนใหญ่มีตัวเลือกให้แง้มประตูไว้เมื่อใส่จานไว้ข้างในคุณอาจจะคิดว่าเป้าหมายคือการช่วยให้เตาอบเย็นลงหลังจากการใช้งานในความเป็นจริงจุดประสงค์ของมันนั้นคือเพื่อมุ่งเน้นไปที่การทำให้อาหารบนจานสุกและเพื่อทำให้แน่ใจว่าชั้นบนกรอบการควบคุมการสะสมของความร้อนและไอน้ำโดยปล่อยผ่านประตูที่แง้มเล็กน้อยจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องทำให้อาหารทั้งจานจนกรอบคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าเครื่องล้างจานมีพื้นที่เฉพาะสำหรับช้อนส้อมและจานชามประเภทต่างๆแต่จานชามทั้งหมดควรหันไปทางตรงกลางไม่ใช่ทิศทางเดียวกันประเภทอาหารที่อยู่ในจานก็เป็นตัวกำหนดว่า
คุณควรจะวางจานไว้ตรงไหนในชั้นวางเช่นกันนั่นก็เพราะว่าตรงกลางเครื่องได้รับสเปรย์แรงที่สุดจึงควรวางจานที่มีคราบคาร์โบไฮเดรตเช่นคราบมะเขือเทศและมันฝรั่งไว้ที่นั่นน้ำยาล้างจานจะเน้นที่ภายนอกมากกว่าในระหว่างการทำความสะอาดทำให้เกิดการทำความสะอาดแบบน้ำตกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคราบที่มีโปรตีนเป็นหลักเช่นจากไข่ควรจะซ้อนกันอยู่ตรงนั้นพัดลมติดเพดานจะพัดลมเย็นลงไปทั่วห้องในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแต่พวกมันช่วยคุณในช่วงฤดูหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันถ้าคุณหมุนสวิตช์ด้านข้างหรือใช้รอกหากคุณต้องการประหยัดเงินในการทำความร้อนและพยายามจะทำให้ห้องของคุณอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอากาศหนาวให้เปิดพัดลมมันจะดันอากาศขึ้นและกระจายลมอุ่นไปรอบๆทำให้ห้องอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพคุณยังใช้โพสต์อิทช่วยเตือนแทนแอปใหม่ๆบนอุปกรณ์พกพาทั้งหมดหรือเปล่ายินดีต้อนรับสู่คลับ yeah. ไม่ว่าคุณจะใช้มันทำอะไรพวกมันก็อาจจะม้วนงอจนน่ารำคาญได้ถ้าคุณเคยประสบปัญหานี้นั่นเป็นเพราะว่าคุณได้ลอกมันจากด้านล่างขึ้นบนการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการม้วนงอการลอกจากด้านข้างจะช่วยให้มันเรียบเสมอกันและพร้อมที่จะเตือนคุณถึงงานประจำวันของคุณคุณรู้ไหมว่าที่เปิดกระป๋องไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจนกระทั่ง50ปีหลังจากที่มีการผลิตกระป๋องแล้วคนสมัยก่อนจะเปิดกระป๋องได้ยังไงล่ะมันมีวิธีอื่น 2-3 วิธีในกรณีที่คุณหาที่เปิดกระป๋องไม่เจอสิ่งที่คุณต้องใช้คือช้อนโลหะวางกระป๋องไว้บนโต๊ะจับให้แน่นแล้วจับหัวช้อนให้แน่นใช้แรงกดและถูขอบด้านบนของกระป๋องอย่างแรงบนพื้นที่เล็กมันจะต้องใช้เวลาแต่เมื่อคุณถูอย่างต่อเนื่องการกดจะทำให้เกิดรูในไม่ช้าเมื่อรูกว้างพอสำหรับปลายช้อนแล้วให้แง้ฝาขึ้นแล้วไล่ไปตามขอบจนกว่าคุณจะเปิดกระป๋องอาหารอันแสนยากเย็นได้โถสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้แรงดันน้ำและแรงโน้มถ่วงในการทำงานเพราะงั้นไฟดับจะไม่ส่งผลกระทบกับการกดชักโครกแต่ถ้าโถสุขภัณฑ์ของคุณต้องการไฟฟ้าเพื่อทำงานคุณก็คงจะกังวลว่าจะกดชักโครกได้ยังไงเมื่อไฟดับข่าวดีก็คือไฟฟ้าใช้เติมน้ำเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้กดชักโครกได้เนื่องจากกลไกการกดชักโครกยังคงทำงานอยู่ให้เปิดถังแล้วเทน้ำลงในถังสัก 2-3 แกลลอนแล้วคุณก็จะกดชักโครกได้แล้วท่อระบายน้ำจะอุดตันหลังจากเวลาผ่านไปมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นผมของเราร่วง 50-100 เส้นต่อวันและผมจำนวนมากก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำของเราผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอุดตันเท่านั้นและมันก็จะดึงดูดสิ่งอื่นๆให้ก่อตัวขึ้นเคล็ดลับดีๆคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นและใส่หัวดูดลงในรูเมื่อถอดปลั๊กออกปิดฝาเปียกไว้รอบๆหัวดูดและทำให้แน่ใจว่าอากาศจะไม่ไหลออกมาเครื่องดูดจะดูดสิ่งอุดตันได้ง่ายขึ้นมากซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากช่างประปาเนื่องจากพวกเขาเองก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเพื่อให้เทียนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นให้ตัดไส้เทียนหลายๆครั้งและเก็บให้ห่างจากน้ำและความชื้นมากที่สุดนี่จะช่วยรับประกันว่าแว็กเทียนของคุณจะคงตัวเผาไม่ได้ช้าลงและอยู่ได้นานขึ้นช่องวางระหว่างบานหน้าต่างในประตูเตาอบนั้นมีเหตุผลคุณใช้แปรงทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบได้มันง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่นี้ผ่านทางด้านล่างของประตูเปิดชั้นวางด้านล่างจากนั้นสอดแปรงผ่านเข้ารูไปตอนที่คุณจอดรถในโรงรถคุณอาจจะพบว่ามันยากที่จะเช็คว่าตัวเองต้องอยู่ใกล้แค่ไหนไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะมีเซ็นเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะรักษาระยะห่างที่เหมาะสมก่อนที่กันชนจะสร้างรอยหยุ่นบนผนังการใช้เชือกห้อยลูกเทนนิสจากเพดานในระยะที่เหมาะสมจะช่วยคุณรู้ระยะห่างจากกำแพงได้ดีที่สุดเรารู้มาว่าให้คลายล็อกด้วยสเปรย์หรือน้ำมันหล่อลื่นใช่เราทุกคนรู้ว่าควรมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในบ้านแต่ในกรณีที่คุณไม่มีทางเลือกที่ดีคือการฝนดินสอตามขอบของกุญแจแล้วใส่ในรูกุญแจให้คุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารูกุญแจจะหล่อลื่นเพียงพอและทำงานได้อย่างราบรื่นคีย์มักจะเสียหายได้เมื่อคุณใช้ปรับก๊อกน้ำและหัวฝักบัวแถมยังจับยากอีกด้วยหยิบปลายสายยางในสวนเก่าๆมาแล้วติดเข้ากับคีมคุณจะจับได้ง่ายขึ้นแถมยังทำให้คุณหลีกเลี่ยงการสึกหรอได้ด้วยคุณยังใช้สายยางที่ใช้แล้วให้เป็นประโยชน์สำหรับสิ่งของต่างๆในบ้านได้ด้วยเมื่อคุณเบื่อกับการขันหรือคลายด้วยไขควงให้ลองใช้ยางธรรมดาดูสิแปะส่วนหนึ่งตรงสกรูแล้วไขควงก็จะมีแรงฉุดมากกว่ามาก
การย้ายบล็อกซีเมนต์ไม่ปลอดภัยสำหรับหลังส่วนล่างของคุณแม้จะใช้กับรถสาลี่ก็ตามการวางซีเมนต์บนพื้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจจะเป็นกระบวนการที่เสี่ยงเช่นกันท่อทรงกระบอกธรรมดา3ท่อสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่ว่าขนาดของบล็อกจะใหญ่แค่ไหนลองยกขอบท่อแรกด้วยแท่งแงะจากนั้นดันท่อในขนาดที่คุณค่อยๆนำท่อทั้ง3ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแค่ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำบนทางลาดการตอกตะปูครั้งแรกนั้นอาจจะประสบความสำเร็จอย่างมากหรืออาจจะส่งผลให้เจ็บนิ้วหัวแม่มือได้กิ๊บหนีบผมมีรูปทรงที่เหมาะเจาะในการยึดตะปูให้เข้าที่ช่วยให้มือของคุณปลอดภัยจากอันตรายและช่วยให้คุณตอกตะปูได้โดยไม่ต้องกลัวใช้สีเทียนแทนปากกาหรือดินสอเมื่อคุณต้องทำงานกับเลื่อยเปียกเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายจะไม่ถูกลบออกพวกมันจะมองเห็นได้ง่ายกว่าแม้จะเปียกน้ำการตรวจสอบท่อระบายน้ำบนหลังคาและประเมินว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องทำความสะอาดอาจจะใช้เวลานานใช้เทปพันสายไฟติดกระจกที่ปลายไม้กวาดยาวๆแล้วตรวจดูว่าต้องทำความสะอาดท่อระบายน้ำหรือไม่เพื่อช่วยในการทรงตัวของคุณในขณะที่คุณตรวจสอบรางน้ำให้ใส่รองเท้าคู่เก่าไว้ที่ด้านปลายบันไดการกระจายน้ำหนักและการยึดเกาะของรองเท้าจะช่วยให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้น้ำยาอุดรูรั่วมักจะมาในหลอดขนาดใหญ่เพราะงั้นคุณจึงใช้มันทั้งหมดในคราวเดียวไม่ได้และปลายของเหลวที่แข็งตัวก็จะทำให้เกิดการอุดตันให้หยิบจุกไม้ก๊อกที่ใช้แล้วเจาะเข้าไปเพื่อสร้างฝาปิดที่สมบูรณ์แบบเพื่อปิดของเหลวที่จะอุดรูรั่วแค่นี้ก็ใช้งานอีกครั้งได้โดยไม่มีการอุดตันแล้วเอาล่ะมาเริ่มกันที่เรื่องนี้ผู้คนเริ่มทำขอบเหรียญเป็นร่องในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อต่อสู้กับของปลอมในสมัยก่อนคนชอบโกงตัดขอบเรียบๆของเหรียญและใช้โลหะนั้นเพื่อผลิตเงินใหม่แต่ด้วยขอบเหรียญแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนรอยที่ถูกตัดสิ่งที่เหมือนกระบอกขนาดเล็กบนสายชาร์จเหล่านี้เรียกว่าโชกหรือแกนเฟอไรส์พวกมันเป็นแม่เหล็กออกไซด์ที่ช่วยป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าพูดง่ายๆคือพวกมันปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากความผิดพลาดเราทุกคนรู้เกี่ยวกับกระเป๋ากางเกงยีนเล็กๆที่ผู้คนใส่นาฬิกาพกไว้แล้วกระดุมโลหะเล็กๆพวกนี้ล่ะพวกมันช่วยยึดผ้าไว้ด้วยกันช่างเย็บผ้าใส่กระดุมที่กางเกงยีนตรงที่มันสามารถฉีกขาดได้เวลาเคลื่อนไหวหรือถูกทำให้ตึงรูเล็กๆเหล่านี้บนเป้สะพายหลังบางรุ่นออกแบบมาเพื่อผูกอุปกรณ์ไว้กับกระเป๋าดังนั้นคุณสามารถร้อยเชือกผ่านมันและผูกรองเท้าผ้าใบได้หากคุณไม่อยากเก็บมันไว้ในกระเป๋าเป้หรือในมือของคุณจุดเล็กๆที่อยู่ข้างกล้องของไอโฟนคือไมโครโฟนมันช่วยให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขนาดถ่ายวิดีโอฟีเจอร์สปอตไลท์บน Mac ของคุณไม่เพียงแต่สามารถใช้เพื่อค้นหาไฟล์และแอปอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันยังทำงานเป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วยเพียงพิมพ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่คุณอยากแก้ลงไปสปอตไลท์ยังใช้ข้อมูลพจนานุกรมภายในด้วยป้อนคำใดๆก็ตามลงในแถบค้นหาแล้วคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคำนั้นคุณเพิ่งซื้อน้ำมันขวดใหม่คุณกำลังเปิดฝาและมองที่จุกเล็กๆนี้ที่คุณสามารถเอาออกได้โดยการดึงห่วงให้เอาสิ่งนี้ออกแต่อย่าเพิ่งทิ้งมันลงในถังขยะให้ใส่มันกลับโดยกลับหัวเพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันโดยการกดนิ้วลงไปสันเล็กๆบนปุ่ม F และ J บนแป้นพิมพ์ช่วยนำทางให้นิ้วของคุณระหว่างสัมผัสแป้นพิมพ์เมื่อนิ้วชี้ของคุณอยู่บนสันคุณจะรู้ว่าตัวอักษรอื่นๆอยู่ที่ไหนแปรงที่อยู่ข้างๆบันไดเลื่อนไม่ได้มีไว้สำหรับขัดรองเท้าแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณขนแปรงไนลอนเหล่านี้ป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าและเสื้อผ้าของคุณเข้าไปในอุปกรณ์ของบันไดเลื่อนซึ่งมันไม่ดีแน่ๆที่จับประตูส่วนใหญ่เป็นทองเหลืองโลหะชนิดนี้ดีต่อการต่อสู้กับจุลินทรีย์แบคทีเรียจะไม่สามารถทวีคูณได้มากนักบนพื้นผิวดังกล่าวห้องน้ำสาธารณะเหล่านี้ไม่ได้ดูเป็นส่วนตัวเพราะมีเหตุผลช่องว่างขนาดใหญ่ที่ด้านล่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณอยากออกไปจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดด้วยการออกแบบนี้ทำให้คิวต่อแถวเข้าห้องน้ำเร็วขึ้นคุณสามารถใช้ฝาพลาสติกจากแก้วน้ำเป็นถาดรองแก้วได้มันมีรูปร่างเหมาะในการวางเครื่องดื่มของคุณและป้องกันไม่ให้ผิวโต๊ะเปียกอย่าพลิกด้านฝาแค่วางมันลงบนโต๊ะแบบเดียวกับที่มันปิดอยู่บนแก้วหากคุณติดอยู่ในรถระหว่างเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถเปิดประตูได้คุณสามารถใช้เหล็กจากพนักพิงศีรษะแบบถอดได้เพื่อทุบหน้าต่างและออกไปจำแผ่นพลาสติกเล็กๆใต้ฝาขวดได้ไหมเจ้าสิ่งเล็กๆนี้ช่วยรักษาสุญญากาศภายในขวดทำให้น้ำอัดลมคงความซ่าไว้ได้คุณอาจจะเคยดูอาหารที่กำลังอุ่นในไมโครเวฟอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณมันน่าตื่นเต้นผมรู้แต่ทำไมผู้พัฒนาถึงทำให้ประตูดูมืดจังล่ะ
ฟิล์มสีดำนี้มีความจำเป็นในการปิดกั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจุดเล็กๆบนแม่กุญแจที่อยู่ข้างๆรูกุญแจได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ความชื้นแห้งหากน้ำเข้าไปในตัวล็อกนอกจากนี้หากตัวล็อกติดขัดหรือเริ่มเป็นสนิมคุณสามารถเทน้ำมันลงในรูนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ลูกกอล์ฟเต็มไปด้วยหลุมเล็กๆเพื่อให้อากาศพลศาสตร์ที่ดีพวกมันถูกเรียกว่ารอยบุ๋มและการออกแบบนี้ช่วยให้ลูกบอลลอยได้ไกลและสม่ำเสมอมากขึ้นแก้วมักบางใบมีรอยเล็กๆที่ด้านนอกตรงด้านล่างมันช่วยให้น้ำไหลออกและป้องกันไม่ให้น้ำสะสมเมื่อแก้วอยู่ในเครื่องล้างจานแว่นกันแดดถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกไม่ใช่เพื่อป้องกันดวงตาของคุณจากแสงแดดพวกเขาใช้แว่นตาดังกล่าวระหว่างการสำรวจอาร์กติกหิมะปริมาณมากทำให้คุณตาบอดได้เหมือนกับแสงวาบเพื่อรักษาดวงตาพวกเขาจึงคิดค้นแว่นตาอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาคุณสามารถใช้เสื้อยืดอะไรก็ได้ไม่เพียงแค่สำหรับแต่งตัวแต่ยังใช้ป้องกันกระเป๋าเดินทางของคุณด้วยเพียงแค่สวมเสื้อผ้าของคุณบนกระเป๋าเดินทางเพื่อเป็นผ้าคลุมและคุณไม่ต้องเสียเวลาพันด้วยพลาสติกด้วยกระดุมที่ด้านหลังปกเสื้อมีไว้เพื่อยืดเน็กไทไว้ใต้ปกเสื้อใช่แล้วผู้คนไม่ได้ใช้ตามจุดประสงค์ของมันแล้วเพราะตอนนี้เน็กไททั้งหมดบางลงกว่าเดิมแต่กระดุมนี้ยังคงมีเพื่อเป็นของตกแต่งอยู่และนี่คือจุดประสงค์ดั้งเดิมของเน็กไทพวกเขาสร้างมันขึ้นมาในยุโรปศตวรรษที่17เพื่อกระชับคอเสื้อด้วยวิธีนี้ผู้คนจะปกป้องคอของพวกเขาจากลมแรงจากนั้นพวกเขาก็ชินกับส่วนนี้ของเครื่องแต่งกายและเป็นเครื่องประดับที่ต้องมีเวลาที่ราชวงศ์รวมตัวกันปอมปอมแสนนุ่มบนหมวกถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อหลายศตวรรษก่อนกะลาสีใช้พวกมันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ศีรษะกระแทกกับเพดานและขอบที่ต่ำของเรือไม้แขวนเสื้อส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ซีดาเนื่องจากมีน้ำมันตามธรรมชาติจำนวนมากที่ขับไล่แมลงเม่าที่ชอบกินเสื้อผ้าของคุณหลอดไฟมีลักษณะเป็นทรงกลมเพราะรูปทรงดังกล่าวช่วยแสงกระจายได้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้หลอดไฟดังกล่าวยังมีราคาถูกและผลิตได้ง่ายกว่าเคยพบชิ้นผ้าเหล่านี้ในเสื้อผ้าใหม่ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใส่มาเล่นๆเฉยๆแต่มันเป็นตัวทดสอบที่สามารถใช้ก่อนซักได้ด้วยคุณสามารถใส่ชิ้นผ้าในเครื่องซักผ้าและดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันหากทุกอย่างปกติดีคุณสามารถใส่เสื้อผ้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพัดลมเพดานของคุณมีโหมดการทำงาน2แบบฤดูหนาวและร้อนคุณต้องหาสวิตช์บนมันดันขึ้นเพื่อเปิดใช้งานโหมดฤดูหนาวและดันลงสำหรับโหมดฤดูร้อนในโหมดฤดูร้อนพัดลมจะผลักอากาศลงและดึงอากาศขึ้นในฤดูหนาวห้องน้ำคนส่วนใหญ่มีเครื่องมือดูดท่อน้ำทิ้งในภาพยนตร์พวกเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อขจัดสิ่งอุดตันชักโครกอันที่จริงอุปกรณ์นี้ใช้จำกัดสิ่งอุดตันในอ่างล้างหน้าสำหรับชักโครกคุณจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นช่วยพื้นที่เพิ่มเติมใต้เตาอบของคุณไม่ได้มีไว้สำหรับเก็บกระทะและหม้อคุณสามารถใส่จานพร้อมอาหารที่นั่นได้ความร้อนจากเตาจะทำให้อาหารของคุณอุ่นมันเป็นประโยชน์หากคุณกำลังรอเพื่อนมาทานอาหารเย็นคุณกำลังนำป๊อปคอร์น1ห่อเข้าไมโครเวฟหลังจากให้ความร้อนเห็นรูเล็กๆที่ด้านบนของถุงป๊อปคอร์นไหมคุณสามารถใช้มันเพื่อกำจัดเมล็ดข้าวโพด ที่ไม่สุกได้ให้เขย่าซองเหนือจานและเมล็ดทั้งหมดจะหล่นออกมาผ่านรูเกือบทุกคนใช้หมอนรองคออย่างไม่ถูกต้องโดยปกติพวกเขาจะวางปลายทั้งสองข้างมาข้างหน้าแล้วเอนคอไปข้างหลังให้ลองหมุนหมอนไปอีกด้านให้ส่วนโค้งอยู่ใต้คางของคุณและปลายทั้งสองควรชี้ไปที่ด้านหลังคอเอนศีรษะไปข้างหน้าและคอของคุณจะรู้สึกสบายขึ้นในตำแหน่งนี้แถมคุณจะได้งีบหลับอย่างสบายด้วยพวกเขาสร้างแม่เหล็กให้เป็นรูปร่างเกือกม้าเพื่อเพิ่มพลังแม่เหล็กส่วนสีน้ำเงินหมายถึงขั้วใต้ส่วนสีแดงขั้วเหนือสองขั้วทำงานพร้อมกันและเพิ่มแรงดึงดูดด้วยการออกแบบการบินที่สมบูรณ์แบบเครื่องบินส่วนใหญ่สามารถบินได้ไกลแม้ไม่มีเครื่องยนต์ในปี1268โรเจอร์เบคอนได้เขียนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้เลนส์กล้องโทรทัศน์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการมองเห็นเลนส์ขยายภาพที่ใส่ในกรอบเป็นที่นิยมสำหรับการอ่านทั้งในยุโรปและจีนในเวลานั้นดังนั้นมันยังคงเป็นคำถามว่าฝั่งตะวันตกเอาเลนส์นี้มาจากตะวันออกหรือสลับกันแน่หากคุณพบว่าตัวเองอยู่กลางทะเลโดยไม่มีอาหารแย่หน่อยนะคุณสามารถลองตกปลาได้คุณสามารถใช้อะไรก็ได้เพื่อล่อเหยื่อแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์นาฬิกากุญแจและคุณสามารถใช้เชือกผูกรองเท้าเป็นสายเป็ดได้ให้ผูกเหยื่อแล้วโยนลงในน้ำโชคดีในการจับปลาที่ง่ายโทรศัพท์ของคุณนะมันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกแน่คุณสามารถหมุนห่วงบนฝากระป๋องน้ำอัดลมแล้วใช้มันเพื่อยึดหลอดให้อยู่กับที่ได้ยางลบที่ครึ่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงินไม่ได้ถูกสร้างเพื่อลบหมึกในขั้นต้นส่วนสีน้ำเงินเอาไว้ลบข้อความที่เขียนและภาพวาดบนกระดาษหนา
ส่วนสีแดงไม่สามารถทำแบบนั้นได้โดยไม่ทิ้งรอยเอาไว้ในขณะที่ส่วนสีน้ำเงินสามารถจัดการงานนี้ได้สมบูรณ์แบบพวกเราส่วนใหญ่ฉีกกระดาษสติ๊กกี้โน้ตอย่างไม่ถูกต้องอย่าพยายามฉีกจากด้านล่างแต่ให้ฉีกจากด้านข้างตามแนวเส้นเหนียวด้วยวิธีนี้กระดาษจะติดกับผนังได้นานขึ้นเคยสงสัยไหมว่าทำไมก้านอมยิ้มถึงมี2รูและเป็นแบบนี้ตลอดก็นะเวลาที่พวกเขาใส่ก้านอมยิ้มในน้ำเชื่อมร้อนๆของเหลวจะไหลเข้าไปข้างในมันยึดก้านพลาสติกให้มั่นคงและด้วยเหตุผลนี้เองมันจึงเป็นแบบที่คุณเห็นมีสิ่งน่าทึ่งมากมายที่คุณทำได้ด้วยข้าวของที่วางอยู่ในบ้านซึ่งมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นเราจะสำรวจสิ่งของเหล่านั้นรวมถึงสิ่งของธรรมดาที่มีจุดประสงค์อื่นที่คุณอาจไม่รู้ฉันอยากเล่นสนุกด้วยเพราะงั้นเฮ้ยมาสนุกกันเถอะกรรไกรมากมายในปัจจุบันมีช่องฟันปลาตรงที่ที่จับและใบมีดมาบรรจบกันคุณใช้มันเป็นที่ดึงใบสมุนไพรเพื่อดึงใบสมุนไพรที่ดึงยากอย่างเช่นโหระพาโรสแมรี่และกุยช่ายมันช่วยประหยัดเวลาในการเด็ดใบด้วยมือได้มากและถ้าคุณไม่มีใจกันคุณก็ให้ดอกกุหลาบกับคนสำคัญของคุณแบบนี้ได้แต่ต้องระวังตอนที่คุณชี้ปลายแหลมล่ะหูกระป๋องน้ำอัดลมหมุนไปมาได้คุณสามารถใส่หลอดเพื่อให้มันอยู่กับที่ได้คุณจะได้ไม่ต้องจับหลอดเข้าปากหูกระป๋องที่มาแทนที่ฝากระป๋องนี้ถูกทำขึ้นในยุค60ต้นๆคุณจำมันได้ใช่ไหมมันค่อนข้างคมแล้วก็ทิ้งได้ง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ตอนนี้คุณก็เสียบหลอดเข้าไปได้เลยนี่ยังหมายความว่าคุณเป่าฟองอากาศและทำให้เลอะเทอะได้ด้วยบางครั้งเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าคุณจะได้รับถุงพลาสติกพร้อมกระดุมสำรองและผ้าตัวอย่างแม้จะดูเหมือนว่าผ้านั้นมีไว้ใช้เพื่อปะชุนแต่ก็ใช้ทดสอบผลกระทบของน้ำยาซักผ้าต่างๆบนผ้าได้มาสะดวกกับการนำไปทดสอบซักก่อนที่จะซักเสื้อผ้าทั้งชุดและถ้าคุณอยากเอามันไว้สั่งน้ำมูกแล้วก็คำแนะนำนั้นไม่ได้มาจากฉันนะคุณใช้ไขควงเพื่องัดได้ถ้าคุณมีปัญหาในการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของบางรุ่นมีด้ามจับทรงหกเหลี่ยมที่เข้ากันได้กับประแจคุณใช้มันเพื่อเพิ่มแรงบิดและอีกครั้งนะเพื่องัดจะได้ไม่เจ็บมือพวกเราบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหรืออาจจะแค่ฉันกันนะหนังยางนั้นใช้ได้ดีสำหรับหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณมีขวดที่เปิดยากคุณก็พันมันไว้รอบฝาเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นได้บันไดเลื่อนมีแปรงขนนุ่มสีดำด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่บันไดเลื่อนบางตัวมีเส้นสีเหลืองบนขั้นบันไดเพื่อพยายามกันผู้คนไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่อันตรายมากเกินไปผู้คนมักไม่ค่อยสังเกตและบางครั้งเสื้อผ้าก็อาจเข้าไปใกล้ตรงที่บันไดเชื่อมกับขอบแปรงเป็นที่กั้นเล็กๆที่ช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพวกมันยังดักจับเศษผ้าและป้องกันไม่ให้สิ่งเล็กๆอื่นๆตกลงไปในช่องว่างได้ดีอีกด้วยกางเกงยีนทั่วไปของคุณมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ทั้งใช้งานได้จริงและค่อนข้างทำให้นึกถึงอดีตหมุดโลหะรอบกระเป๋าช่วยยึดจุดที่มักโดนดึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแม้ว่ายีนบางตัวจะไม่มีหมุดก็ตามหลายตัวยังมีกระเป๋าเล็กๆอยู่เหนือกระเป๋าหลักเดิมทีมันมีหน้าที่เก็บนาฬิกาพกแม้ว่านาฬิกาพกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในอดีตแต่หลายคนก็ยังใช้พื้นที่นี้เพื่อเก็บเหรียญแหวนหรือแม้แต่ USB แบบพกพาสิ่งนี้อาจเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณสงสัยว่ารอยบากบนยางรถยนต์มีไว้เพื่ออะไรแล้วก็พวกมันมีไว้เพื่อการยึดเกาะถนนแล้วก็นะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีอีกด้วยละว่ายางของคุณเสื่อมสภาพเกินไปหรือเปล่าถ้ารอยบากเหล่านี้ไม่ลึกนักและเกือบจะเรียบไปกับถนนแล้วก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางไม่อย่างนั้นในครั้งต่อไปที่คุณพยายามจะเบรกกระทันหันที่ป้ายหยุดคุณอาจแปลกใจที่พบว่ารถของคุณกลายเป็นโรลเลอร์สเกตขนาดยักษ์ภาชนะใส่อาหารกลับบ้านซึ่งมักใส่อาหารจากร้านอาหารจีนส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ไม่เพียงแต่ใส่อาหารกลับบ้านได้เท่านั้นแต่ยังเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นอีกด้วยมันยังทำหน้าที่เป็นจานเพราะคุณกินได้ทันทีและไม่ต้องกังวลเรื่องจานสกปรกเย่จริงๆแล้วพวกมันได้รับการสดสิทธิบัตรในปี1894เพื่อขนส่งหอยนางรมที่เพิ่งแกะสดๆและเป็นที่รู้จักในชื่อถังหอยนางรมต่อมามันถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นภาชนะกันรั่วสำหรับอาหารในขณะที่คุณนั่งบนเครื่องบินและมองออกไปนอกหน้าต่างคุณก็อาจสังเกตเห็นรูเล็กๆพวกนั้นหรือในบางกรณีก็เป็นช่องเปิดเล็กๆใกล้ด้านล่างหน้าต่างสิ่งนี้เรียกว่ารูระบายอากาศและไม่มันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณหรอกมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ปรับความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างห้องโดยสารที่มีแรงดันอากาศกับบรรยากาศภายนอกให้เท่ากันโดยเฉพาะในระดับความสูงมาก
นอกจากนี้มันยังปล่อยความชื้นออกจากบานหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝ้าขึ้นบนหน้าต่างและกีดขวางวิวสวยๆขอโทษนะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้วาดหน้ายิ้มบนนั้นในเร็วๆนี้แน่บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเปิดตัวสิ่งนี้ในปี1956เจ๋งมากเลยพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากแท่งช็อกโกแลตแบบหักได้แต่อย่าสับสนระหว่าง2 อย่างนี้ล่ะอันหนึ่งรสชาติไม่ดีเท่าไหร่เมื่อคิดถึงเทปวัดเกือบทุกม้วนจะมีรูที่ส่วนปลายสิ่งนี้เรียกว่าที่เกี่ยวตะปูเพราะงั้นคุณก็เกี่ยวมันเข้ากับตะปูหรือสกรูได้เคล็ดลับที่มีประโยชน์ในการวัดโดยไม่ต้องให้คนอื่นถือเก่งมากกิ๊บติดผมมีด้านหยักที่ด้านหนึ่งเพื่อยึดผมให้เข้าที่ได้ดีขึ้นประหลาดใจใช่ไหมด้านตรงหงายขึ้นในขณะที่ด้านหยักคว่ำเข้าหาหัวของคุณกิ๊บพวกนี้ถูกเรียกว่าบ๊อบบี้พินเพราะทรงบ๊อบซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษที่1920ถึงแม้ว่ากิ๊บจะถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่19ก็ตามลุคไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วแต่กิ๊บก็ยังคงอยู่ดึงกิ๊บออกก่อนสระผมด้วยล่ะเพราะว่าถ้ามันติดกับนิ้วของคุณก็ดูไม่ดีเลยถ้าคุณเคยอยู่ในรถหรือรถประจำทางแล้วสังเกตเห็นจุดสีดำที่แนบสนิทอยู่กับขอบสีดำคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีอยู่เพื่อความสวยงามมันเรียกว่าฟริตซึ่งเป็นสีเซรามิกวัตถุประสงค์หลักคือการปกป้องหน้าต่างจากรังสีอัลตราไวโอเลตอีกทั้งยังสร้างพื้นผิวที่ขรุขระเพื่อให้กาวติดได้อีกด้วยแต่ถ้าคุณเห็นก้อนกาวสีชมพูตรงมุมห้องกรุณาอย่าไปแตะต้องมันที่จริงแล้วมันเป็นหมากฝรั่งเก่าของใครบางคนถ้าคุณดูที่ด้านล่างของแม่กุญแจคุณก็อาจจะเห็นรูเล็กๆ1หรือ2รูมันมีไว้เพื่อปล่อยน้ำที่อาจติดอยู่ด้านนอกเมื่อฝนตกออกความสามารถในการระบายน้ำนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเกิดสนิมขึ้นหรือแข็งตัวในที่ที่อากาศหนาวจัดถ้าในสถานการณ์อื่นแม่กุญแจติดคุณก็หยดน้ำมันลงไปในนั้นเพื่อหล่อลื่นแม่กุญแจและทำให้มันใช้ได้อีกครั้งถ้าคุณทำกุญแจหายและต้องการจะลดความหงุดหงิดแล้วก็คุณก็ตะโกนเข้าไปในรูได้ด้วยมันไม่ทำให้ปลดล็อกได้หรอกนะแต่อาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเสื้อเชิ้ตบางตัวมีห่วงผ้าที่ด้านหลังคุณเดาสิมันใช้สำหรับแขวนเสื้อมีรายงานว่ามีการใช้ห่วงเป็นครั้งแรกในกองทัพเรือเนื่องจากง่ายต่อการแขวนไว้บนผนังในทศวรรษที่1960ในวิทยาลัยแฟชั่นในยุคนั้นคือการสวมเสื้อเชิ้ตที่ติดกระดุมจนถึงแถวบนสุดซึ่งทำให้แขวนยากเพราะงานนักออกแบบจึงเริ่มใส่ห่วงที่ด้านหลังถ้านักเรียนดึงห่วงออกก็แสดงว่าพวกเขากำลังมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเว้นแต่ว่าเพื่อนๆของคุณจะแกล้งดึงออกแล้วตอนนี้ทุกคนก็เอาแต่ถามว่าคุณคบกับใครมีเรื่องเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในเรื่องนี้แต่เราไม่มีเวลามาห่วงหรอกและใช่มันเป็นคำพ้องห่วยๆแบบตั้งใจด้วยนะก็ฉันชอบนี่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเหรียญถึงมีรอยหยักเล็กๆอยู่รอบขอบมันเป็นของเหลือจากสมัยก่อนเมื่อพวกมันมีค่ามากคนปลอมแปลงตะไบขอบเหรียญได้ง่ายๆเพื่อขายเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินเพื่อทำกำไรรอยหยักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บอกได้ง่ายว่าเหรียญไหนถูกดัดแปลงมันไม่จำเป็นในทุกวันนี้แต่เหรียญยังคงมีรูปแบบแบบนั้นอยู่ถ้าคุณรู้สึกเบื่อจริงๆก็ลองนับดูสิว่ามันมีรอยหยักกี่รอยอันที่จริงนั่นเป็นไอเดียที่น่าเบื่อมากลืมมันไปเถอะแล้วก็ดูคลิปชีวิตสดใสคลิปอื่นแทนพนักงานก่อสร้างและทำถนนส่วนใหญ่จะสวมชุดสีส้มเพราะโทนสีส้มสว่างมองเห็นได้แม้ในสภาพอากาศแนวไร้มันเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจและทำให้คนตื่นตัวมากที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าแจ็คเก็ตชูชีพและกรวยจราจรก็มีสีส้มเช่นกันป้ายหยุดเป็นรูปแปดเหลี่ยมเพื่อให้คนขับรับรู้ได้ง่ายๆแม้จะมองจากด้านหลังเมื่อป้ายนั้นไม่ได้อยู่ในมุมสะท้อนรูปแปดเหลี่ยมก็ช่วยป้องกันไม่ให้คนขับรถสับสนระหว่างป้ายหยุดกับป้ายอื่นในตอนกลางคืนแถบเส้นชะลอความเร็วบนขอบถนนก็มีไว้เพื่อเตือนให้คนขับรถที่ง่วงงุนหลังพวงมาลัยเมื่อยางรถของพวกเขาข้ามเหนือแถบนั้นเสียงและแรงสั่นสะเทือนก็จะช่วยทำงานเสมือนนาฬิกาปลุกที่ปั๊มน้ำมันสายเติมน้ำมันมีตัวล็อกแบบแม่เหล็กอยู่สิ่งนี้เป็นประโยชน์มากเมื่อใครบางคนขับรถออกไปทั้งที่หัวเติมยังติดอยู่กับรถในกรณีนี้ตัวล็อกจะปล่อยสายออกโดยอัตโนมัติแต่ก็น่าอายสุดๆแก๊สโซลีนดูเหมือนสายรุ้งเวลาอยู่ในแอ่งน้ำเพราะมันผสมรวมกับน้ำไม่ได้มันจะแปรสภาพเป็นเยื่อบางๆเหนือน้ำเมื่อแสงสะท้อนบนนั้นและสะท้อนลงน้ำในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้สายรุ้งมาด้ามจับ3อันซ้อนอยู่บนถังน้ำมันมีไว้เพื่อให้คน2คนช่วยกันยกได้ง่ายๆและถ่ายเชื้อเพลิงได้สม่ำเสมอถังน้ำมันจะมีรูที่2ซึ่งจะต้องเปิดฝามันออกมาด้วยเช่นกันก่อนที่จะเทน้ำมันลงไปอากาศที่ไหลผ่านจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันทะลักออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองเชื้อเพลิงเปล่าๆถังน้ำมันส่วนใหญ่จะมี2รูพร้อมฝาปิดมีทั้งอันใหญ่และอันที่เล็กกว่าพวกคุณควรจะดึงฝาเล็กก่อนเทน้ำมันออกจากฝาใหญ่มันจะช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวทะลักและหกราดทั่วเสื้อผ้าของคุณและพื้นได้
ของเล็กๆอีกอย่างนึงที่เรามักมองข้ามคือปลายแหลมบนหลอดยาหลอดยาส่วนใหญ่จะปิดผนึกไว้ด้วยฟิล์มพลาสติกหรือฟอยล์และการเปิดด้วยเล็บไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเลยปลายแหลมนั้นช่วยเปิดผนึกหลอดได้ง่ายและปลอดภัยที่สุดพวกคุณใช้ไขควงส่วนใหญ่กับประแจเพื่อเพิ่มแรงบิดได้เลยแค่วางประแจไว้เหนือด้ามไขควงก็ได้แล้ววิธีนี้คุณจะใช้แรงน้อยกว่าแล้วคุณก็ใช้เพื่อเจาะเข้าไปในบริเวณที่ยากจะเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นด้วยพวกเขาติดตั้งกล้องไว้ในร้านขายของธนาคารและโรงพยาบาลเพื่อจับตาดูทุกสิ่งถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นพวกคุณก็โทรเรียกตำรวจหรือหน่วยกู้ภัยได้เลยกล้องจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้มากแต่ทำไมถึงไม่มีกล้องบนเครื่องบินล่ะลูกเรือคอยจัดการทุกอย่างบนเครื่องบินให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีเหตุร้ายแรงพวกเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้บนเครื่องบินยังไม่มีที่ให้วิ่งหนีด้วยระหว่างบินกล้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยและหลังจากบินเสร็จปากคำของผู้โดยสารก็ทำงานแทนกล้องได้ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้ากล้องไม่มีประโยชน์แล้วจะเสียเงินซื้อไปทำไมน้ำใช้ทำความสะอาดสิ่งของได้ดีเพราะมันมีโมเลกุลรูปสามเหลี่ยมน้ำประกอบจากออกซิเจน1อะตอมและไฮโดรเจน2อะตอมก็ H2O อะนะโมเลกุลแบบนี้จะมีปฏิกิริยาต่อขั้วตรงข้ามเล็กน้อยเหมือนแม่เหล็กเลยจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำถึงเกาะติดกับโมเลกุลอื่นได้ง่ายรวมทั้งสิ่งสกปรกด้วยบ้านเดี่ยวจำนวนมากมีหลังคารูปสามเหลี่ยมเพราะจะช่วยให้ฝนหิมะและใบไม้ที่หล่นลงมาไหลไปตามแนวลาดเอียงถ้าของทั้งหมดนี้สุมอยู่บนยอดหลังคาวันหนึ่งหลังคาของคุณก็จะถล่มลงมามีพายุเข้าเมฆดูเหมือนจะเข้มข้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเมฆบางๆในวันแดดจ้ามีแสงอาทิตย์ลอดผ่านได้ง่ายแล้วก็ช่วยกระจายสีในสเปกตรัมของแสงออกจากกันด้วยเหตุนี้เราจึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวแต่เมฆที่หนากว่าและมีหยดน้ำควบแน่นมากกว่าจะมีแสงลอดผ่านได้น้อยกว่าจึงทำให้ดูเข้มขึ้นลูกบิดประตูที่ดีจะต้องทำจากทองเหลืองทองสำริดหรือทองแดงผสมอัลลอยโลหะพวกนี้ทำปฏิกิริยาต้านเชื้อโรคได้บนโลหะประเภทนี้แบคทีเรียจะแพร่กระจายได้น้อยลงแล้วก็ขจัดเชื้อโรคออกได้เร็วมากแค่ภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ต้องล้างมือเลยเพชรมีรูปทรงสมมาตรเพื่อแสดงความงดงามให้คุณได้เห็นแต่ที่จริงแล้วตัวอัญมณีไม่ได้สวยงามขนาดนั้นพวกมันต้องผ่านขั้นตอนมากมายในการตัดเพื่อให้มีรูปทรงที่งดงามอัญมณีประเภทนี้ส่วนใหญ่มีรูปทรงกลมที่มีมุมแหลมเล็กน้อยซึ่งในรูปทรงนั้นเพชรจะส่องประกายที่เจิดจ้าที่สุดทำไมปลั๊กไฟจะต้องมี2รูรูซ้ายไม่มีไฟส่วนรูขวาจะร้อนและช่องข้างใต้ก็คือสายดินกระแสไฟฟ้าต้องไหลผ่านวงจรนี้กระแสจะไหลเวียนจากช่องที่ร้อนผ่านของอย่างเช่นแท่นสายชาร์จโทรศัพท์ของคุณจากนั้นก็ผ่านไปที่ช่องที่ไม่มีไฟเคยสงสัยกันไหมว่ากระเป๋าเล็กๆบนกางเกงยีนของคุณมีไว้ทำไมเมื่อก่อนคนเคยใช้นาฬิกาแบบคล้องโซ่จึงมีกระเป๋าเล็กๆตรงนั้นไว้ใช้งานตอนนี้แทบไม่มีใครใช้นาฬิกาแบบนั้นแล้วแต่กระเป๋าก็ยังอยู่ผู้คุณเก็บของเล็กๆอย่างแหวนไว้ในนั้นได้ที่ลอนดอนมีเสาที่หน้าตาเหมือนเสาไฟอยู่แต่ไม่มีหลอดไฟก็นะชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือท่อระบายกลิ่นเหม็นตอนนี้เป็นของอดีตไปแล้วแต่เมื่อย้อนกลับไปในศตวรรษที่19มันมีประโยชน์มากโพรงเสาตรงนั้นจะช่วยระบายอากาศและก๊าซเหม็นเน่าที่ระเบิดนั่นก็เพื่อป้องกันอะไรที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กรรไกรที่ใช้ในครัวส่วนใหญ่มีปากครีมโลหะคล้ายฟันตรงกลางระหว่างด้ามจับครีมนั้นช่วยคุณบีบถั่วปูหรือหอยและผลิตภัณฑ์เนื้อแข็งอื่นๆคุณยังสามารถเปิดโหลและขวดหรือตัดก้านสมุนไพรด้วยครีมนี้ได้หนังมักจะดูหมองในสายตาเราเพราะมันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเล็กน้อยตัวหนังกระจายแสงที่มากระทบกับวัสดุออกเมื่อคุณโฉมรองเท้าของคุณด้วยขี้ผึ้งคุณก็จะเติมช่องว่างและรอยแตกเล็กๆนี้พื้นผิวก็เลยดูเรียบเสมอกันขึ้นและลำแสงก็จะสะท้อนกลับได้สม่ำเสมอขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่หนังดูมันวาวปากกาไฮไลท์ประกอบด้วยหมึกกึ่งโปร่งแสงแบบพิเศษที่ส่องสว่างได้ในที่แสงน้อยโทนสีเขียวและเหลืองได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็เพราะว่าพวกมันไม่รบกวนการมองเห็นข้อความบนเอกสารขาวดำทำให้เอกสารที่ถ่ายมารับสีเหลืองและเขียวอ่อนที่ป้ายอยู่บนนั้นได้จางมากและไม่พิมพ์สีติดลงไปด้วยพวกเขาขึ้นรูปแม่เหล็กให้เป็นรูปเกือกม้าเพราะจะช่วยเพิ่มแรงแม่เหล็กได้สีก็มีผลเช่นกันส่วนสีน้ำเงินแสดงถึงขั้วใต้และส่วนสีแดงก็เป็นขั้วเหนือทั้งสองขั้วจะทำงานพร้อมกันและช่วยเพิ่มแรงดึงดูดให้กันรูขนาดประมาณเหรียญ5บาทบนประตูลิฟท์ที่จริงแล้วใช้เป็นรูกุญแจถ้าประตูติดเจ้าหน้าที่จะใช้รูตรงนั้นเปิดด้วยตัวเองได้โดยพวกเขาจะเสียบกุญแจแบบพิเศษเข้าไปรูเล็กจิ๋วบนหน้าต่างเครื่องบินมีไว้เพื่อสร้างสมดุลแรงดัน
น้าต่างทำขึ้นแบบ3ชั้นส่วนนอกจะแข็งแรงมากเป็นพิเศษมันต้านทานแรงกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างตอนขึ้นเครื่องและลงจอดได้ดีมากส่วนหน้าต่างชั้นในซึ่งอยู่ใกล้คุณที่สุดก็จะทำจากวัสดุที่มีราคาถูกกว่าซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายให้หน้าต่างได้ดีมากตัวรูนี้จะอยู่ตรงหน้าต่างชั้นกลางและไม่ใช่แค่ปรับสมดุลแรงดันแต่ยังป้องกันไม่ให้กระจกเป็นฝ้าด้วยขนที่บันไดเลื่อนมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขนตรงนั้นช่วยป้องกันไม่ให้คุณเข้าไปใกล้ขอบบันไดเลื่อนมากเกินไปแบบนี้เสื้อผ้าของคุณก็จะไม่ลงเอยด้วยการเข้าไปติดในช่องว่างคุณเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองหรือสีส้มเพราะชั้นบรรยากาศของดาวของเรากระจายแสงอย่างสีน้ำเงินเขียวและม่วงออกไปแล้วนี่เป็นอีกเหตุผลที่ดวงอาทิตย์จะดูสว่างขึ้นตอนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นออกไปซื้อส้มดูสิว่าพวกคุณจะได้ถุงตะข่ายสีแดงมาด้วยพวกคุณจะแทบไม่เห็นส้มวางอยู่เฉยๆโดยไม่มีถุงพวกนั้นมันทำมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดล้วนๆแถมสีก็ไม่ได้สุ่มมาเช่นกันเวลาแพ็คพร้อมตะข่ายสีแดงส้มจะยิ่งดูเป็นสีส้มมากขึ้นสดขึ้นและน่าดึงดูดขึ้นดังนั้นคุณก็ต้องอยากซื้อมันมากขึ้นจริงไหมเลมอนจึงมักขายในถุงตะข่ายสีเขียวด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าผู้คุณแพ็คมันด้วยถุงสีแดงมันจะดูเป็นสีส้มมากขึ้นสีเขียวไปได้ดีกับสีเหลืองและทำให้ตัวเลมอนโดดเด่นออกมาผู้ผลิตที่นอนทำที่นอนที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างจำกัดและทางเดียวที่จะทำให้พวกมันดูแตกต่างกันคือใช้แพทเทิร์นการเย็บที่ต่างออกไปที่นอน2ผืนจากบริษัทที่แตกต่างกันอาจจะมีคุณภาพเท่ากันแต่ราคาต่างกันคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าราคาพวกนั้นแบ่งแยกด้วยแพทเทิร์นที่ต่างกันทำให้คิดว่าลายที่ต่างหมายถึงคุณภาพดังนั้นเวลาไปซื้อก็ไม่ต้องสนใจแพทเทิร์นบนนั้นเลยโรงแรมเกือบทุกแห่งใช้ผ้าปูเตียงสีขาวพวกเขาเลือกสีนี้มาเป็นพิเศษเพราะต้องการแสดงว่ามาตรฐานความสะอาดของพวกเขาสูงแค่ไหนยิ่งผ้าปูเตียงขาวและสว่างเท่าไหร่โรงแรมก็ยิ่งดูเหมือนจะหรูหรามากขึ้นเท่านั้นและผ้าลินินสีขาวก็ช่วยเห็นคราบและสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณได้เข้าพักในห้องที่สะอาดเจ๋งเลยที่นั่งริมหน้าต่างในเที่ยวบินไปฮาวายคุณจะได้รับความสะดวกสบายในสุดยอดเที่ยวบินนี้พอมันบินไปคุณมองออกไปในความมืดและมองไม่เห็นเมฆเลยในขณะที่คุณกำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรพนักงานต้อนรับขอให้ทุกคนปิดม่านบังแดดรวมทั้งของคุณด้วยเหตุผลก็คือต้องการให้ผู้โดยสารรู้สึกคุ้นเคยกับแสงไฟถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นตาของคุณจะใช้เวลามากขึ้นในการปรับตัวถ้ามีแสงที่มาจากด้านนอกและด้านในเครื่องบินถ้าไฟฟ้าดับและม่านบังแดดปิดอยู่มันจะง่ายขึ้นเนื่องจากตาของคุณจะถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกวินาทีมีค่าในช่วงเวลาเช่นนี้ผู้โดยสารต้องเปิดม่านทิ้งไว้ในระหว่างเครื่องขึ้นตอนกลางวันและในเที่ยวบินตอนกลางวันลูกเรือยังขอให้ผู้โดยสารเปิดม่านทิ้งไว้เพื่อให้แสงธรรมชาติจากภายนอกส่องเข้ามาภายในเครื่องบินไม่เคยมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สัญญาณจากโทรศัพท์ทำให้เกิดปัญหาใดๆในระหว่างการบินแนวคิดก็คือเมื่อคุณอยู่สูงหลายพันฟุตบนท้องฟ้าสัญญาณโทรศัพท์จะสะท้อนจากเสาสัญญาณต่างๆและสัญญาณจะมีพลังแรงขึ้นซึ่งปกติจะไม่เป็นปัญหาในระหว่างการบินตอนที่นักบินไม่ได้ทำอะไรมากนักช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิและสำคัญจริงๆคือระหว่างการลงจอดและการบินขึ้นสัญญาณโทรศัพท์จะมีมากเกินไปในระบบภาคพื้นซึ่งจะทำให้งานของนักบินยุ่งยากขึ้นอีกเล็กน้อยดูเหมือนหน้าต่างเครื่องบินจะมีขนาดเล็กมากทั้งที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแล้วหน้าต่างเครื่องบินมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องบินเนื่องจากต้องขยายตัวถังระหว่างหน้าต่างทั้งสองฝั่งให้มากที่สุดและเพิ่มความแข็งแรงของเฟรมจริงๆแล้วเฟรมบนเครื่องบินจะแข็งแรงที่สุดถ้าไม่มีหน้าต่างเลยความล้าของโลหะจะเกิดขึ้นตามเวลาโดยเริ่มจากจุดอ่อนของเครื่องบินยิ่งหน้าต่างบานใหญ่เฟรมก็ยิ่งอ่อนแอคุณยกม่านบังแดดขึ้นเพื่อมองออกไปข้างนอกคุณอยู่สูงจากพื้นดินมากดูเหมือนคุณจะอยู่ใกล้อวกาศมากกว่าโลกแล้วแต่คุณขึ้นมาได้แค่ 7% จากระยะทางที่นักบินอวกาศเดินทางไปในทางเทคนิคแล้วเครื่องบินสามารถบินได้สูงกว่านั้นแต่เขาไม่ทำเพราะจะไม่เป็นผลดีต่อผู้โดยสารและลูกเรือบางครั้งเครื่องบินอาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในเที่ยวบินที่มีเมฆมากแต่ไม่ต้องกังวลคุณปลอดภัยนะไฟฟ้าสถิตจะสร้างฟ้าผ่าทุกครั้งที่เครื่องบินบินผ่านและสามารถฟ้าใส่เครื่องบินที่บินอยู่ได้แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องบินกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจะกระจายไปทั่วโครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อไม่ให้กระทบกับส่วนควบคุมบางคนเริ่มตื่นตระหนกบนเที่ยวบินหน้าต่างทุกบานถูกปิดเพราะฟ้าแลบรบกวนคนจำนวนมากที่พยายามจะนอนมีคนนึงตื่นตระหนกมากเกินไปหน่อยและพยายามจะเปิดประตูด้านนอกระหว่างการบินสิ่งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากแรงกดดันภายในคุณต้องเป็นซูเปอร์แมนถึงจะเปิดมันได้เครื่องบินออกจากกลุ่มเมฆกลับสู่ท้องฟ้าปกติพนักงานต้อนรับกำลังนำอาหารเย็นออกมาคุณดึงถาดลงและเช็ดมันให้สะอาดเขาบอกว่านี่เป็นส่วนที่สกปรกที่สุดในเครื่องบินใช่สกปรกกว่าห้องน้ำอีก
หลังจากทำความสะอาดแล้วพวกเขาก็เสิร์ฟไก่และผักเล็กน้อยเป็นเครื่องเคียงกลิ่นมันหอมมากแต่เมื่อคุณกินเข้าไปแล้วรสชาติมันกลับไม่ค่อยดีนักนั่นเป็นเพราะความแตกต่างของความกดอากาศและความชื้นต่ำทำให้ต่อมรับรสของคุณเปลี่ยนไปโดยเฉพาะส่วนที่รับรสหวานและรสเค็มเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณตื่นขึ้นพนักงานต้อนรับขอให้คุณคาดเข็มขัดนิรภัยและเก็บถาดเข้าไปเครื่องบินลงจอดไปเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาและไปที่จุดรับกระเป๋าสายพานลำเลียงเลื่อนมาแต่คุณไม่เห็นกระเป๋าของคุณเลยเมื่อบริษัททำกระเป๋าของคุณหายมันยังมีโอกาสที่กระเป๋าของคุณจะยังอยู่ที่สนามบินต้นทางบางครั้งมันก็อาจจะไปกับเที่ยวบินอื่นเนื่องจากความผิดพลาดบริษัทการบินสามารถนำกระเป๋ากลับมาคืนได้ถ้าคุณแจ้งว่ามันหายไปคุณอ่านป้ายบนหน้าจอปลายทางที่แสดงข้อมูลขาเข้าและขาออกป้ายเหล่านี้เขียนด้วยตัวอักษรเฉพาะ3แบบเพื่อให้สามารถอ่านได้จากระยะไกลขณะเดินอยู่ในขณะที่คุณเดินไปคุณมองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่หน้าต่างเหล่านี้ทำจากวัสดุพิเศษมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้เครื่องบินมากกว่ามองผ่านกระจกปกติคุณสังเกตเห็นว่าพวกเขากำลังขนกระเป๋าไปที่เครื่องบินเพื่อโหลดและเติมน้ำมันก่อนเครื่องขึ้นพวกเขาเติมน้ำมันเครื่องบินแค่พอให้ไปถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยแทนที่จะเติมเพิ่มเข้าไปอีกเพราะพวกเขาต้องการให้เครื่องบินมีน้ำหนักน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากน้ำมันมีน้ำหนักมากคุณต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกถึงลมร้อนของฮาวายที่พัดผ่านเส้นผมของคุณคุณอยากลงไปนอนแช่ในน้ำทะเลของฮาวายจะแย่แล้วคุณพยายามหาแท็กซี่แต่มันถูกเรียกไปหมดแล้วแท็กซี่เป็นสีเหลืองเพราะพนักงานขายในปี1907มีรถมากมายในรถของเขาและไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันเขาตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจแท็กซี่เพื่อใช้ประโยชน์จากรถที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านั้นเพื่อให้รถของเขาโดดเด่นกว่ารถคันอื่นเขาจึงเลือกใช้สีเหลืองจากการสำรวจพบว่ารถสีเหลืองมองเห็นได้ง่ายที่สุดบนท้องถนนรถโรงเรียนยังใช้สีเหลืองเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายสีมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเช่นเดียวกับสีของสัญญาณไฟจราจรหรือสีแดงเข้มของป้ายหยุดแต่มันก็ไม่ได้สีแดงมาตลอดในช่วงต้นทศวรรษที่1900สีแดงไม่สม่ำเสมอและจางได้ง่ายเลยมีการใช้สีเหลืองแทนในปี1950ในที่สุดพวกเขาก็ใช้สีแดงที่ไม่จางง่ายๆและใช้ตัวอักษรสีขาวสำหรับคำว่าหยุดในที่สุดคุณก็เรียกแท็กซี่ได้แล้วคุณเหนื่อยมากจึงตัดสินใจหลับตาสักพักนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องนอนหลับแต่มันเกี่ยวข้องกับการพักสมองทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้ในวันรุ่งขึ้นการจราจรติดขัดมากและคุณก็ถูกปลุกด้วยเสียงแตรคุณมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นมหาสมุทรที่มีคนอยู่มากมายคุณไม่อยากเสียเวลาอยู่ในแท็กซี่คุณจ่ายค่าโดยสารหยิบกระเป๋าที่สายการบินหาเจอแล้วและเดินไปที่ชายหาดคุณจุ่มเท้าในน้ำและหยิบเปลือกหอยอันใหญ่คุณหยิบมันแนบหูเพื่อฟังเสียงมหาสมุทรแน่นอนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงมหาสมุทรแต่ความถี่ที่แตกต่างกันของเสียงต่างๆภายในเปลือกโลกที่สะท้อนไปรอบๆทำให้เกิดเสียงที่คล้ายมหาสมุทรขึ้นคุณถอดรองเท้าออกเพื่อให้รู้สึกถึงพื้นทรายแต่มันร้อนมากจนต้องเดินเขย่งไปในที่ร่มทรายดูดซับความร้อนและสามารถเก็บความร้อนไว้ได้แสงแดด 85% ยังสามารถสะท้อนจากทรายและน้ำได้คุณเปิดกระเป๋าและหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาแล้ววางไว้บนพื้นนุ่มๆถึงคุณจะนั่งอยู่ในร่มแต่คุณก็ยังเสี่ยงต่อการถูกแดดเผาได้คุณทาครีมเพื่อป้องกันแสงแดด SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor และตัวเลขหมายถึงระยะเวลากว่าที่รังสี UV จะส่งผลต่อผิวของคุณหลังจากทาเสร็จคุณเล่นน้ำอีกสักพักและเห็นภูเขาไฟลูกใหญ่อยู่ไกลๆทรายที่อยู่รอบๆเป็นสีดำเนื่องจากฮาวายตั้งอยู่ในแนวภูเขาไฟสีของทรายจะขึ้นอยู่กับสถานที่สภาพแวดล้อมและแหล่งที่มาทรายส่วนใหญ่ในโลกประกอบด้วยควอตซ์และอนุภาคนับล้านๆที่เคยเป็นหินทะเลทรายบนโลกเคยเป็นป่าเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทุกอย่างจึงกลายเป็นทรายบางส่วนของทะเลทรายซาฮารายังคงมีลักษณะทางธรณีวิทยาซึ่งบ่งบอกว่าเคยมีแม่น้ำสายใหญ่ในภูมิภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงการค้นพบไดโนเสาร์ในแม่น้ำแห้งโบราณเหล่านั้นในที่สุดคุณก็ได้นั่งจิบเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นคุณเห็นมีคนเล่นเซิร์ฟกับคลื่นลูกใหญ่การเล่นเซิร์ฟถูกคิดค้นขึ้นในฮาวายและต่อมาก็ได้กลายเป็นกีฬายอดนิยมทั่วโลกคุณเที่ยวอีกสักพักจนพระอาทิตย์ตกดินและตรงไปที่โรงแรมเพื่ออาบน้ำให้สะใจแต่น้ำไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในฮาวายนะแม้มันจะมีน้ำอยู่ล้อมรอบก็เถอะก็นะเพราะว่ามันเป็นเกาะแห่งหนึ่งค
คุณกำลังลองกางเกงยีนส์ dress หรือ jacket และกำลังจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วคุณก็ตระหนักได้ว่ามันไม่มีส่วนเว้าลึกตรงนั้นไม่ใช่กระเป๋าเสื้อแต่ทำไมถึงมีการสร้างกระเป๋าที่ไม่สามารถใส่อะไรลงไปได้เลยล่ะและตอนนี้ถึงเวลาหยิบ iPhone ของคุณขึ้นมาจากพื้นแล้วเหตุผลของกระเป๋าเสื้อปลอมนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนหากเสื้อผ้ามีการตัดหรือรูปทรงเฉพาะกระเป๋าอาจทำให้มันเสียหายได้พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเสื้อผ้าได้ทั้งตอนอยู่ในคลังสินค้าหรือตอนที่อยู่บนชั้นขายของแล้วแก้ปัญหายังไงดีกำจัดกระเป๋าในบริเวณที่สำคัญไงนอกจากนี้กระเป๋าปลอมยังถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดและพวกมันไม่ขยายออกด้วยที่น่าสนใจคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มในศตวรรษที่17ซึ่งเป็นตอนที่กระเป๋าสามารถถอดออกได้พวกมันดูเหมือนกระเป๋าใบเล็กๆและอย่างผู้หญิงสามารถย้ายมันจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งได้น่าเสียดายที่มันสะดวกต่อนักล้วงกระเป๋ามากพวกเขาสามารถคว้ากระเป๋านี้แล้วหนีไปได้ง่ายๆจากนั้นเสื้อผ้าก็มีความเพรียวขึ้นและกระเป๋าก็เริ่มถูกเย็บให้บางลงบนเสื้อผ้าแทนกระเป๋าที่ดูเหมือนถุงแบบติดได้เชื่อกันว่ามันจะทำให้รูปร่างเงาของผู้ใส่ดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นแต่ในไม่ช้ากระโปรงเข้ารูปก็กลายเป็นแฟชั่นและกระเป๋าก็หายไปและผู้คนเริ่มใช้กระเป๋าถือแทนทุกวันนี้กระเป๋าเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นของจริงแต่บางส่วนยังเป็นของปลอมแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าปลอมให้เป็นรูโดยคิดว่าเป็นกระเป๋าจริงก่อนอื่นให้ดูที่รอยเย็บตามขอบกระเป๋าตรงที่ที่ควรจะเปิดออกได้หากคุณเห็นได้หลวมๆ1เส้นให้ตัดชิ้นส่วนนั้นแล้วเริ่มดึงเบาๆหากเป็นกระเป๋าจริงได้จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าได้ที่เย็บไม่ขยับเป็นไปได้มากว่านั่นคือกระเป๋าเสื้อปลอมหากเป็นกรณีนี้ปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นทีนี้มาดูสิ่งของในชีวิตประจำวันอื่นๆที่อาจซ่อนความลับบางอย่างไว้ตัวอย่างเช่นเส้นบนมันฝรั่งทอดบางยี่ห้ออย่างแรกมันช่วยในการกระจายเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสกล่าวอีกในหนึ่งคือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ทำให้มันฝรั่งทอดของคุณมีรสชาติเหมือนที่เขียนไว้บนห่อส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในเส้นเหล่านั้นนอกจากนี้มันยังทำให้มันฝรั่งทอดกรอบขึ้นด้วยปากกาเน้นข้อความเต็มไปด้วยหมึกเรืองแสงกึ่งโปร่งใสชนิดพิเศษที่สามารถเรืองแสงได้ในแสงสลัวฉีดสีเหลืองและเขียวอ่อนเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะไม่ทำให้คุณมองไม่เห็นข้อความหลังจากถ่ายเอกสารขาวดำเครื่องถ่ายเอกสารรับรู้ว่าเครื่องหมายสีเหลืองและสีเขียวอ่อนแทบจะไม่มีอยู่จริงและจะไม่พิมพ์ออกมาด้วยย้อนกลับไปในสมัยก่อนกางเกงยีนรุ่นแรกๆมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือคนงานและคนงานเหมืองซึ่งเป็นผู้สวมใส่ยีนในยุคแรกๆใช้งานกางเกงที่น่าสงสารมากเกินไปเป็นผลให้ตะเข็บไม่สามารถทนต่อแรงดึงและฉีกขาดดังนั้นกระดุมโลหะขนาดเล็กถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นซิปโลหะส่วนใหญ่มีตัวล็อกซ่อนอยู่ด้านในนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรปล่อยให้ที่จับซิปอยู่ในตำแหน่งชี้ขึ้นด้านบนเมื่อคุณจับมันชี้ลงมันจะล็อกโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณร่องเล็กๆหลายร่องที่ซ่อนอยู่ใต้ที่จับตอนนี้มาพูดถึงเส้นแนวนอนบนขวดพลาสติกบ้างพวกมันช่วยให้ขวดตั้งอยู่ได้ขวดบางขวดผลิตจากพลาสติกอ่อนหากไม่มีเส้นพวกนี้พวกมันจะไม่ได้มีรูปร่างแต่จะบิดงอหรือหักได้ง่ายโฟมอาบน้ำไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกหรือกลิ่นหอมเท่านั้นมันช่วยควบคุมอุณหภูมิด้วยฟองจะทำให้น้ำร้อนและคุณสามารถเพลิดเพลินกับการอาบน้ำได้นานขึ้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเป็ดยางก็ตามเคยสังเกตชั้นของเหลวใสในปากกาเจลไหมมันเรียกว่า Ink Follower หรือ Stopper Fluid เจลในปากกาดังกล่าวประกอบด้วยอนุภาคเม็ดสีที่ละลายในสารละลายโพลิเมอร์เจลควรหนาพอที่จะทำให้อนุภาคสีแขวนลอยได้แต่ก็ต้องบางพอที่จะไหลลงบนบอลก่อนจากนั้นก็เป็นกระดาษหน้าที่หลักของ Stopper Fluid คือเป็นตัวกั้นไม่ให้เจลระเหยหรือรั่วไหลออกมาหากไม่มีของเหลวใสนี้ปากกาเจลของคุณก็จะไม่สามารถทำงานได้ของเหลวจะอยู่ในตำแหน่งเดียวเสมอและไม่ละลายไปกับเจลและจะไม่ไหลย้อนกลับหรือไหลออกจากปากกาด้วยรูที่ด้านล่างของหูฟังช่วยให้อากาศไหลเวียนขึ้นและผ่านลำโพงได้มันช่วยเพิ่มความถี่ต่ำให้เสียงเบสลึกขึ้นคุณภาพของเสียงก็จะดีขึ้นมากเช่นกันภาชนะพลาสติกบรรจุนมบางชนิดมีรอยบุ๋มที่ด้านข้างแม้คนขับรถจะพยายามแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถจอดรถได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดรอยบุบโทษทีฉันแต่งเรื่องขึ้นมานะรอยบุบเหล่านี้มีจุดประสงค์หลายอย่างอย่างแรกเมื่อนมเสียกระบวนการนี้มักจะทำให้เกิดการบวมและเกิดแรงดันสูงขึ้นภายในภาชนะบรรจุและนี่คือตอนที่รอยบุบมีประโยชน์รอยบุบจะเด้งออกมาและไม่ทำให้ขวดระเบิดนอกจากนี้หากคุณตัดสินใจแช่แข็งนมก็จะขยายตัวเหมือนกับของเหลวอื่นๆและอีกครั้งรอยบุ๋มจะเด้งออกมาและป้องกันไม่ให้ภาชนะแตกภายในช่องแข็งของคุณมีประโยชน์มากหน้าต่างเครื่องบินมีขอบโค้งมนและนั่นคือมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญมันป้องกันอุบัติเหตุทางเครื่องบิน
จุดที่อ่อนแอมักจะอยู่ที่มุมหากหน้าต่างเครื่องบินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าต่างแต่ละบานจะมีจุดอ่อนแอ4จุดเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันพวกมันจะพังหากคุณดูที่สายเหนือศีรษะของรถรางใกล้ๆคุณจะเห็นว่าสายที่เชื่อมต่อกันของรถรางนั้นซิกแซกแทนที่จะเป็นเส้นตรงสิ่งสำคัญคือรถรางทุกคันมีแหนบรับไฟติดอยู่บนหลังคาส่วนบนของแหนบรับไฟจะค่อยๆสึกหรอด้วยสายไฟเหนือศีรษะและในที่สุดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อไม่ให้สัมผัสที่จุดๆเดียวกันจนพังสายไฟไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างเคร่งครัดตามเส้นทางของรถรางแต่เป็นแบบซิกแซกขณะที่รถรางเคลื่อนที่แหนบรับไฟจะสไลด์ไปตามเส้นลวดและสึกหรอเท่าๆกันทั้งชิ้นคุณอาจสงสัยว่าทำไมแกลอนน้ำมันบางแกลอนถึงมีรู2รูพร้อมฝาซึ่งรูนึงใหญ่กว่าและอีกรูเล็กกว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่ารูเล็กๆนี้ใช้สำหรับเทของบางอย่างลงในภาชนะที่เล็กกว่าแต่ผมคิดผิดไม่มีใครทำแบบนั้นกันหรอกในความเป็นจริงคุณควรเปิดฝาออกก่อนที่จะเทน้ำมันลงในรูที่ใหญ่กว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กระชอกและหกลงบนเสื้อผ้าของคุณและบนพื้นรังรูบนเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งแต่ด้านบนและบางครั้งด้านล่างจะเป็นแนวนอนเหตุผลง่ายๆกระดุมทั้งสองนี้หลุดบ่อยกว่ากระดุมอื่นโชคดีที่ผู้ผลิตพบวิธีแก้ปัญหาที่สามารถป้องกันไม่ให้กระดุมเหล่านี้หลุดออกนั่นคือรังดุมแนวนอนไอเดียแจ่มจริงๆกระดุมมักจะหลุดออกจากรังดุมดังกล่าวน้อยลงซองใส่น้ำตาลหรือเกลือแบบยาวเปิดง่ายกว่าที่หลายคนคิดไม่จำเป็นต้องฉีกปลายด้านใดด้านหนึ่งออกวิธีที่ถูกต้องคือการฉีกพวกมันตรงกลางรองเท้าบางรุ่นมีห่วงยื่นออกมาด้านหลังจุดประสงค์หลักคือช่วยให้คุณสามารถสวมรองเท้าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ดึงห่วงในขณะที่คุณดันส้นเท้าเข้าไปในรองเท้าคุณยังสามารถใช้ห่วงเหล่านี้เพื่อแขวนรองเท้าของคุณบนตะขอเวลาที่รองเท้าสกปรกหรือเมื่อคุณต้องการตากให้แห้งหลังซักหรือคุณสามารถร้อยเชือกรองเท้าผ่านห่วงได้หากต้องการผูกรอบข้อเท้าเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินคุณอาจเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆเหนือที่นั่งของคุณสามเหลี่ยมดังกล่าวแสดงให้ลูกเรือเห็นจุดที่ดีที่สุดในการตรวจสอบปีกเครื่องบินผ่านหน้าต่างในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหากรองเท้าของคุณลื่นมากๆให้ใช้กระดาษทรายขัดที่พื้นรองเท้าเพื่อให้มันเกาะได้ดีขึ้นพวกมันจะยึดเกาะได้มากขึ้นและคุณจะสามารถสวมมันได้ท่ามกลางสายฝนแต่ถ้ามันเปียกน้ำมากเกินมันอาจบ่นคุณได้แต่นั่นเป็นตอนที่คุณมีรองเท้าพูดได้นะหากคุณเจาะรูหลายรูที่ด้านล่างของถังขยะการใส่และเอาถุงขยะออกจะง่ายขึ้นมากคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของแรงดูดอีกโดยปกติคุณจะพบซิลิก้าเจลในกระเป๋ารองเท้าและสิ่งของอื่นๆที่คุณซื้อเจลนี้ดูดซับความชื้นส่วนเกินอย่าทิ้งมันไปซะล่ะทุกครั้งที่รองเท้าของคุณเปียกให้ใส่ซิลิก้าเจลสัก 2-3 ซองข้างในกระบอกน้ำร้อนไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้กาแฟของคุณอุ่นมันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตที่ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บสารเคมีของเขาในอุณหภูมิที่คงที่ดังนั้นเขาจึงหยิบขวด2ขวดมาใส่ขวดที่เล็กกว่าลงในขวดที่ใหญ่กว่าแล้วดูดอากาศระหว่างขวดทั้ง2ออกก็นะยังไงก็ขอบคุณสำหรับกาแฟร้อนนะทุกอย่างเริ่มต้นในฝรั่งเศสตอนต้นศตวรรษที่20พวกเขาแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับถ้าพูดให้หรูหราก็คือการทานอาหารที่เสิร์ฟอย่างสวยงามในปริมาณเล็กน้อย5 10 15ถึง20อย่างเลยล่ะใน1มื้อนั้นคุณจะได้ลองซุปของทานเล่นขนมอบพาสต้าริซอตโต้และอาหารดีๆอีกมากมายเมื่อคุณไปร้านอาหารเพื่อลองอาหารจานใหม่หลังจากที่ได้ลิ้มลองอาหารจนถึงคำที่10แล้วร่างกายจะหยุดลิ้มรสแต่หากคุณได้กินอาหารเพียงไม่กี่คำคุณก็จะประทับใจกับรสชาติมากขึ้นร้านอาหารหรูๆมักจะพยายามสร้างความแตกต่างจากร้านอาหารที่ถูกกว่าให้มากที่สุดโดยมีการตกแต่งภายในที่หรูหราช้อนส้อมราคาแพงและอาหารคำเล็กๆซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณได้รับจากอาหารประจำของคุณจึงทำให้มื้ออาหารไม่ธรรมดามากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงน่าจดจำมากกว่าเดิมทรัฟเฟิลคาเวียร์และส่วนผสมหรูๆเหล่านี้มีราคาแพงมากๆและลึกๆแล้วคุณก็รู้ดีดังนั้นเมื่อคุณเห็นพวกเขานำอาหารเหล่านั้นใส่จานเล็กๆมาเสิร์ฟสมองของคุณก็จะมีความสุขซึ่งมันมีตะกาของมันอยู่คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณสั่งอาหารหรูแต่มีราคาถูกและจานใหญ่มากๆคุณจะรู้สึกแปลกและสงสัยว่าคุณภาพไม่ดีอะไรทำนองนี้หรือเปล่าร้านอาหารแพงๆรับวัตถุดิบจากที่ต่างๆที่ไม่ได้มาจากร้านค้าครบวงจรเพียงอย่างเดียวดังนั้นอาหารที่จานใหญ่ขึ้นก็จะมีราคาแพงมากขึ้นไปด้วยแม้กระทั่งสำหรับลูกค้าที่ร่ำรวยที่สุดก็ตามร้านอาหารหรูส่วนใหญ่มีอาหารอย่างน้อย 3-6 คอร์สในบางที่คุณอาจจะได้สูงสุดถึง30คอร์สคุณจะไม่สามารถกินมันทั้งหมดได้หากเป็นอาหารขนาดปกติและหากพวกเขาลดขนาดอาหารลงท้องของคุณจะมีที่ว่างสำหรับของหวานและกาแฟสุดหรูซึ่งหมายถึงร้านอาหารก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยซึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะพอใจกับสิ่งหายากและพิเศษนี้อยู่เสมอ
พาสต้าเป็นอะไรที่คุณสามารถทำที่บ้านได้ทุกเมื่อแล้วเส้นพาสต้าหลากสีที่ถูกจัดไว้ทั่วจานที่มีผักแปลกๆล่ะคำตอบมันก็อยู่ในภาพเซลฟี่มากมายที่คุณถ่ายเอาไว้ไงตอนนี้พ่อครัวร้านอาหารหรูๆไม่เพียงแค่ทำอาหารแต่ยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่กินได้ด้วยและมันง่ายกว่ามากที่จะสร้างผลงานชิ้นเอกโดยมีของน้อยชิ้นบนจานยิ่งคุณใส่ลงไปมากเท่าไหร่อาหารก็จะดูเหมือนที่คุณปรุงมากขึ้นเวลาที่คุณพยายามเคลียร์ของในตู้เย็นให้หมดและสำหรับลูกค้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีภาพลักษณ์หรูหราเวลาที่คุณพยายามจะยัดเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่เข้าปากเมื่อคุณกินอาหารชิ้นเล็กๆที่โต๊ะหรูๆโดยสวมเสื้อผ้าที่ดูดีคุณจะดูสง่างามเลยล่ะร้านอาหารบางแห่งกำลังเพิ่มความหลากหลายโดยมีตัวเลือกอาหารขนาดปกติและขนาดเล็กกว่ามันเหมาะอย่างยิ่งหากคุณไม่สามารถกินอาหารได้เยอะๆกำลังไดเอทหรือต้องการประหยัดเงินแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอาหารจะดูหรูหรากว่าเมื่อมีขนาดเล็กลงก็แค่เล็กลงเนี่ยนะร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดแสงไฟสลัวและมีพื้นที่นั่งเงียบสงบเพื่อให้คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้นนั่งนานขึ้นและสั่งเพิ่มขึ้นคุณจะรู้สึกผิดน้อยลงที่ต้องสั่งอาหารราคาแพงเมื่อคุณรู้สึกว่ามองไม่เห็นมันในความมืดกลิ่นสามารถส่งผลต่อการเลือกกินอาหารของคุณด้วยวานิลาและอบเชยทำให้คุณอยากทานของหวานกลิ่นของเบคอนอาจทำให้คุณสั่งอาหารเช้ามื้อใหญ่ได้ลาเวนเดอร์ช่วยคุณผ่อนคลายกินช้าและจ่ายเงินมากขึ้นร้านอาหารหรูใช้เครื่องหอมและน้ำมันที่มีกลิ่นหอมเพื่อทำให้คุณสั่งอาหารมากขึ้นในขณะที่ร้านอาหารราคาถูกๆนั้นต่างออกไปเมื่อคุณนั่งข้างหน้าต่างและเห็นผู้คนกับแสงแดดคุณมีแนวโน้มที่จะรู้สึกใส่ใจในสิ่งที่คุณเลือกและสั่งของที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมเช่นผักอาหารห่อหรืออะไรทำนองนั้นและคุณก็มีแนวโน้มที่จะสั่งอาหารเต็มรูปแบบเพราะคุณคิดว่าอาจจะมีใครบางคนตัดสินจากสิ่งที่คุณสั่งมากินพวกเขาติดตั้งทีวีไว้ทุกที่เพื่อกวนใจคุณด้วยวิธีนี้คุณมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่พนักงานเสิร์ฟเอามาเสนอให้การนั่งที่โต๊ะบาร์สูงทำให้คุณตื่นตัวมากขึ้นอีกเนื่องจากคุณไม่สามารถเอนหลังและผ่อนคลายได้คุณมีแนวโน้มที่จะสั่งกินและออกจากร้านจากนั้นลูกค้าคนอื่นก็มานั่งต่อและคุณสามารถหาฟาสต์ฟู้ดที่ไหนได้บ้างล่ะที่ห้างและจุดพักระหว่างทางนะสิพวกเขาหวังว่าคุณจะถูกกระตุ้นให้ซื้อของบางอย่างแม้ว่าคุณจะไม่หิวก็ตามโดยการมองไปที่อาหารหรือคนที่กำลังกินก็ทำให้คุณอยากกินเบอร์เกอร์ได้แล้วและร้านอาหารต่างๆก็จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจ้างออกแบบเมนูพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าการวางตำแหน่งอำนาจมันช่วยคุณเลือกบางอย่างได้แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการมันอะไรก็ตามที่อยู่ทางขวาบนของหน้าแรกนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คุณสั่งคุณมักจะเห็นวัตถุดิบที่แพงที่สุดที่ระบุไว้ในคำอธิบายอาหารเสมอแม้ว่ามันจะมีปริมาณเพียงน้อยนิดก็ตามและคุณก็ต้องสั่งมันเพราะความหรูหราของส่วนผสมร้านอาหารราคาแพงบางแห่งทำอาหารสุดพิเศษจากวัตถุดิบสดใหม่ซึ่งพวกเขาเพิ่งได้รับมาในเช้าวันนั้นและที่พิเศษสุดคืออะไรรู้ไหมพวกเขาทำจากของที่ใกล้จะหมดอายุซึ่งวิธีนี้จะทำให้ไม่ต้องเสียอาหารไปมากนักและระวังนะข้อเสนอพิเศษที่ร้านอาหารสุดหรูอาจจะมีราคาสูงกว่ามือถือเครื่องใหม่ของคุณแม้แต่สถานที่ที่หรูหราที่สุดก็ไม่สามารถปรุงทุกอย่างเองได้ตั้งแต่แรกอาจจะมีการนำผักแช่แข็งใส่ไมโครเวฟซุปสุญญากาศที่ใส่ลงไปในน้ำร้อนได้เลยและถึงขั้นที่พวกเขาอาจจะใช้ผักหั่นฝอยที่เหลือจากสลัดบาร์เพื่อทำซุปของวันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อพนักงานต้อนรับที่หน้าร้านบอกคุณว่าต้องรอ20นาทีพวกเขาคิดขึ้นมาเองไม่งั้นพวกเขารู้อนาคตได้หรอพวกเขาจะรู้แน่นอนได้ยังไงล่ะว่าคู่รักที่อยู่ตรงโต๊ะหัวมุมจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการกินพาสต้าให้เสร็จแล้วออกไปเวลารอที่แนะนำนั้นทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแถมยังทำให้ดูเหมือนว่าร้านอาหารมีการจัดการที่ดีมากผู้จัดการร้านอาหารรู้ดีว่าคุณมีแนวโน้มที่จะสั่งพิซซ่าราคา20เหรียญที่อยู่ด้านล่างสเต็กราคา45เหรียญนอกจากนี้คุณอาจจะสั่งของหวานลดราคา3เหรียญแม้ว่าลดแล้วจะยังเหลือ15เหรียญก็ตามสิ่งนี้เรียกว่าอาการปักใจเชื่อกับความรู้สึกแรกสมองของคุณติดอยู่กับการลดราคา3เหรียญและไม่สนใจราคาจริงเมื่อพนักงานร้านเป็นมิตรเชิญชวนให้คุณดูเมนูอีกครั้งคุณมักจะไม่สามารถพูดว่าไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วคุณต้องการเอาใจผู้อื่นพนักงานเสิร์ฟรู้ว่าควรเสนอเมนูใดและจะอธิบายให้คุณทราบในรูปแบบที่น่ากินที่สุดหรือแนะนำว่าอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารโปรดของพวกเขาลองดูสิขอให้พวกเขาแนะนำขนมหวานให้คุณผมแนะนำได้เลยว่าจะต้องเป็นอะไรก็ตามที่ราคาแพงแน่ๆเพลงที่คุณได้ยินตามร้านอาหารก็มีผลต่อรสชาติของอาหารนะคุณมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนพาสต้าหรือพิซซ่าของคุณว่าเป็นของแท้มากขึ้นหากพวกเขาเปิดเพลงโอเปร่าของอิตาลีมันฝรั่งทอดจะมีรสชาติสดใหม่กว่าเมื่อพวกมันมีเสียงกรอบสุดๆและคุณจะรู้สึกว่าหอยนางรมเค็มขึ้นไม่กินไปพร้อมกับเพลงแนวแคริบเบียนพนักงานเสิร์ฟมักพูดถึงเครื่องดื่มก่อนที่คุณจะเปิดเมนูซะอีกนั่นก็เพราะเพื่อสร้างความประทับใจโดยไม่ทันตั้งตัวหากมีคนสั่งเครื่องดื่มราคาแพงคนอื่นๆก็มีโอกาสสั่งตามเช่นกัน
เมนูที่ไม่ใช้สัญลักษณ์ดอลลาร์อาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและผ่อนคลายมากขึ้นในการใช้จ่ายเงินและพวกเขาก็จะไม่ใช้เซ็นด้วยเช่นกันยิ่งคุณเห็นตัวเลขน้อยเท่าไหร่คุณก็ยินดีจ่ายมากขึ้นเท่านั้นคุณมีแนวโน้มที่จะสั่งอาหารที่มีชื่อยาวหรูหราเช่นสเต็กปลาย่างไฟปรุงด้วยซอสสูตรเฉพาะของหัวหน้าเชฟและมันฝรั่งทอดสูตรลับของลุงจอนผมขอที่นึงสิเฮ้ยขอโทษทีนะทุกคนมันฟังดูดีกว่าปลาย่างกับมันฝรั่งใช่ไหมล่ะเมนูก่อนหน้าฟังดูแพงและเหมือนกับเป็นสูตรลับของครอบครัวร้านอาหารมักจะทำให้อาหารฟังดูเป็นของต้นฉบับมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงใส่คำต่างประเทศเต็มไปหมดก็เพื่อทำให้มันดูหรูหราเป็นพิเศษนะสิร้านอาหารมักมีคนพลุกพล่านเมื่อตอนเที่ยงอย่างน้อยก็เป็นไปตามแผนเพื่อไม่ให้คุณสังเกตเห็นว่าอาหารที่คุณสั่งนั้นจะต้องใช้เวลาทำนานมากพวกเขาเลยทำให้ทุกอย่างช้าลงด้วยพวกเขาจะเห็นคุณรอโต๊ะจากนั้นคุณก็ไปนั่งที่โต๊ะว่างแล้วคอยวางจานและช้อนส้อมจากนั้นก็ค่อยนำเมนูมาให้คุณและนั่นแหละคุณนึกออกใช่ไหมขอโทษนะที่ต้องทำให้คุณตาสว่างแต่คุณไม่ใช่ลูกค้ารายแรกที่ได้รับตะกร้าขนมปังนี้เสมอไปมันอาจจะเหลือจะแขกคนก่อนซึ่งคุณอาจจะกำลังกินอยู่ในตอนนี้เมื่อพนักงานเสิร์ฟนำของว่างมาให้คุณฟรีพวกเขาพยายามทำให้คุณกระหายน้ำทั้งมันฝรั่งทอดและแครกเกอร์นั้นก็เต็มไปด้วยโซเดียมเมื่อคุณกินมันมากเกินไปร่างกายของคุณจะส่งสัญญาณไปยังไตว่าถึงเวลาที่จะต้องล้างระบบแล้วและคุณก็ต้องสั่งเครื่องดื่มมากมายก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกแม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดก็ยังทำผิดพลาดด้านความปลอดภัยในบ้านเช่นการใช้กุญแจใส่รหัสนั่นหมายความว่าคนอย่างฉันกำลังมีปัญหาจริงไม่มีใครปฏิเสธกุญแจใส่รหัสที่สะดวกคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการทำลูกกุญแจหายแต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของกุญแจใส่รหัสก็คือมันสามารถเดารหัสได้โดยการลองผิดลองถูกแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแดนนี่โอเชียนจึงจะทำได้ลองให้มากพอแล้วคุณจะสามารถปลดล็อกได้แล้วความสะดวกล่ะมันต้องแลกกับเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดนี้เกิดจากกลไกการทำงานของล็อกเหล่านี้ภายในกุญแจใส่รหัสมีจานหมุนหลายอันแต่ละอันจะเรียงตามตัวเลขบนหน้าปัดเมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องส่วนประกอบภายในเหล่านี้จะจัดเรียงอย่างสมบูรณ์แบบทำให้เกิดเส้นทางที่ชัดเจนซึ่งทำให้เปิดล็อกได้ความเรียบง่ายนี้ก็เป็นจุดอ่อนของมันเช่นกันการพึ่งพารหัสตัวเลขหมายความว่าใครก็ตามที่มีเวลาและความอดทนสามารถใช้วิธีเดาสุ่มไปเรื่อยๆได้โดยลองใช้ชุดค่าผสมต่างๆอย่างเป็นระบบจนกว่าพวกเขาจะเจอรหัสที่ถูกต้องนั่นเป็นสาเหตุที่กุญแจใส่รหัสสามารถคาดเดาได้มากขึ้นและทำให้คนร้ายมีโอกาสมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติอื่นๆอีกกุญแจใส่รหัสบางประเภทอาจไม่ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นฝนหิมะหรืออุณหภูมิเยือกแข็งซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยนอกจากนี้การป้อนรหัสผ่านอาจช้ากว่าการใช้ลูกกุญแจซึ่งอาจไม่สะดวกหรือมีปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ต้องเปิดมันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ฉันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถไว้ใจกุญแจประเภทอื่นได้ทุกอย่างล้วนมีจุดอ่อนของมันมาดูกุญแจปกติกันดีกว่าเมื่อมองครั้งแรกด้วยลูกกุญแจที่ไม่เหมือนกันและกลไกภายในที่ซับซ้อนดูเหมือนมันจะปลอดภัยมากกว่าแน่นอนว่าการออกแบบที่ซับซ้อนพร้อมกลไกที่ต้องจัดตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบกับลูกกุญแจดูเหมือนมันจะให้การป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ความจริงก็คือการล็อกแบบใช้กุญแจอาจเสี่ยงต่อวิธีการต่างๆรวมถึงการสะดอกกุญแจซึ่งเป็นทักษะที่ผู้บุกรุกส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้พวกมันยังมีข้อผิดพลาดอีกหลายอย่างซึ่งเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยแนวทางทั่วไปในการซ่อนกุญแจสำรองไว้รอบๆ บ้านเช่นใต้พรมเช็ดเท้าหรือก้อนหินจะทำให้ระบบล็อกแบบกุญแจมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากและมีความเสี่ยงที่ลูกกุญแจจะถูกปั๊มโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวและแม้คุณจะระวังและไม่ทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนหรือมอบให้ใครก็ตามก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้บุกรุกจะพยายามงัดกุญแจถ้าโจรนั้นแข็งแรงและรู้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านสักพักก็เตรียมบอกลาของมีค่าได้เลยแล้วกุญแจแบบคีย์เซฟล่ะแบบที่พวกเขาใช้สำหรับอพาร์ตเมนต์ให้เช่าด้วยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้จะติดตั้งเข้ากับผนังหรือพื้นผิวที่มีความมั่นคงอื่นๆและสามารถเข้าถึงได้โดยการป้อนรหัสที่ถูกต้องเท่านั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บกุญแจไม่ต้องทำเรื่องเสี่ยงๆอย่างการเอากุญแจสำรองไว้ใต้กระถางดอกไม้ฟังดูเป็นแผนที่ปลอดภัยใช่ไหมแต่ก่อนที่คุณจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่าลืมประเด็นสำคัญของเราไม่มีกุญแจแบบไหนปลดล็อกไม่ได้นี่คือคำที่ฉันพยายามจะบอกอย่างไรก็ตามกุญแจแบบคีย์เซฟไม่ได้เสี่ยงต่อการถูกทำลายเท่านั้นแต่ยังมีความเสี่ยงแบบเดียวกับกุญแจใส่รหัสอีกด้วยนอกจากนี้การที่กุญแจแบบคีย์เซฟมองเห็นได้บางครั้งอาจเป็นการให้รางวัลกับหัวขโมยจากการที่คุณใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและอาจทำให้บ้านของคุณกลายเป็นเป้าหมายมากขึ้นมันค่อนข้างจะขัดแย้งใช่ไหมแต่ส่วนที่แย่ที่สุดคือกระดาษแค่แผ่นเดียว
กาดเพียงพอที่จะเปิดมันออกได้โดยทั่วไปแล้วกุญแจแบบคีย์เซฟจะมีล้อหมุนหลายล้ออยู่ภายในตัวล็อกล้อแต่ละล้อจะมีรอยบากเล็กๆเรียกว่าเกตเมื่อคุณหมุนรหัสคุณกำลังหมุนล้อเหล่านี้จริงๆรหัสที่ถูกต้องจะจัดแนวเกตทั้งหมดให้เป็นเส้นตรงเมื่อจัดตำแหน่งได้แล้วแถบหรือคันโยกภายในล็อกที่เรียกว่าเฟนซ์จะหย่อนลงในเกตที่จัดตำแหน่งไว้และสามารถเปิดล็อกได้คนร้ายสามารถอ่านรูปแบบรหัสผ่านของกุญแจแบบคีย์เซฟได้โดยใช้กระดาษแผ่นบางๆและที่เหลือเกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์และโชคของพวกเขาแต่เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานจึงมีแนวโน้มว่าจะมีคนมาพบเห็นก่อนที่จะทำสำเร็จมีกุญแจที่คุณไว้ใจได้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาหรือไม่เข้าสู่ยุคของกุญแจดิจิตอลทางออกที่ดูล้ำสมัยนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆเช่นการจดจำลายนิ้วมือแผงปุ่มกดพร้อมรหัสพินที่ไม่ซ้ำใครและแม้แต่การเข้าถึงระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่ารีบไปที่ร้านแล้วซื้อกันสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าแม้ระบบล็อกแบบดิจิทัลจะมีคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงเช่นการแจ้งเตือนการงัดแงะและความสามารถในการเปลี่ยนรหัสได้แต่มันก็มีจุดอ่อนในตัวเองตัวอย่างเช่นล็อกแบบดิจิทัลอาจเสี่ยงต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการแฮกหรือความผิดพลาดของแบตเตอรี่กุญแจไฮเทคอีกแบบหนึ่งคือแบบไบโอเมตริกฟังดูเหมือนในหนังสายลับแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากแทนที่จะใช้ลูกกุญแจหรือรหัสกุญแจแบบนี้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นลายนิ้วมือใบหน้าหรือแม้แต่ดวงตาเพื่อปลดล็อกประตูด้วยวิธีนี้พวกมันจึงตอบโจทย์เรื่องกุญแจหายการเสียรหัสผ่านการทุบการละลายการเจาะและการแฮกนอกจากนี้ตู้เซฟบางตู้มีการหน่วงเวลาในการเปิดและล็อกอัตโนมัติในกรณีที่เปิดไม่สำเร็จทำให้ระบบล็อกไบโอเมตริกมีความปลอดภัยมากที่สุดในตอนนี้อย่างไรก็ตามมันมีราคาที่สูงมากเนื่องจากเป็นแบบที่แพงที่สุดแต่ยังมีอะไรที่ต้องพิจารณานอกเหนือจากราคาก่อนตัดสินใจซื้อตัวอย่างเช่นถ้าการจดจำลายนิ้วมือหรือใบหน้าล้มเหลวกุญแจเหล่านี้ยังมีตัวเลือกสำรองอยู่เช่นปุ่มกดหรือลูกกุญแจธรรมดาที่จะช่วยคุณเปิดมันได้และยังต้องมีการบำรุงรักษาเป็นระยะอย่าลืมว่าอุปกรณ์เหล่านี้ใช้แบตเตอรี่ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนดเวลาคุณต้องทำความสะอาดล็อกโดยเฉพาะตรงลายนิ้วมือเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะอ่านได้ทุกครั้งและอย่าลืมปัญหาความส่วนตัวด้วยการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกส่วนบุคคลของคุณไว้ในล็อกอาจทำให้บางคนเกิดข้อสงสัยไม่มีระบบล็อกไหนที่เพอร์เฟกต์แต่กุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่กุญแจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมาตรการป้องกันอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นคนสันโดษที่ชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยคุณควรจะหาเพื่อนบ้านที่ดีๆไว้บ้างการมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้านและการมีส่วนร่วมในโปรแกรมเฝ้าระวังในบริเวณที่คุณอยู่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้เช่นกันเมื่อคุณจะไม่อยู่บ้านคุณสามารถแจ้งให้ชุมชนของคุณทราบได้และด้วยเหตุนี้เพื่อนบ้านจะสามารถรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่พวกเขาเห็นรอบๆ บ้านของคุณได้ของมีค่าที่มองเห็นได้ง่ายผ่านหน้าต่างหรืออยู่ในสวนดึงดูดความสนใจของคนร้ายได้คุณควรเก็บสิ่งของราคาแพงไว้ให้พ้นสายตาและใช้ผ้าม่านหรือมูลี่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงนี้เจ้าของบ้านหลายคนมองข้ามความปลอดภัยของหน้าต่างและประตูชั้น2โดยคิดว่าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามคนร้ายสามารถหาวิธีเพื่อเข้าถึงจุดเหล่านี้ได้อย่าทิ้งบันไดหรืออุปกรณ์ใดๆที่จะทำให้โจรปีนบ้านของคุณและรักษาความปลอดภัยทุกชั้นการไม่บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอาจทำให้มันเสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงหรือปิดใช้งานได้มันต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแสงสว่างที่ไม่มากพออาจเป็นช่องทางให้โจรแอบเข้ามาได้ลองใช้วิธีเช่นการติดตั้งไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและให้นอกบ้านมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อป้องกันผู้บุกรุกคุณต้องคิดอยู่เสมอว่าไม่ว่าคุณจะใช้ระบบความปลอดภัยมากขนาดไหนก็มีโอกาสที่คนร้ายจะสามารถเลี่ยงและเข้าไปในบ้านของคุณได้เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรมีตู้เซฟในบ้านนี่เป็นมาตรการรองที่มักถูกมองข้ามแต่ถ้ามีโจรเข้าบ้านตู้เซฟที่ปลอดภัยสามารถช่วยคุณปกป้องเอกสารที่สำคัญเครื่องประดับและสิ่งของอื่นๆที่สามารถทดแทนได้และสุดท้ายการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่มักถูกมองข้ามก็คือดิจิทัลถ้า Wi-Fi ของคุณไม่ปลอดภัยนี่อาจเป็นช่องทางสำหรับโจรไซเบอร์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณการใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจะเป็นประโยชน์มากหรือคุณจะเลี้ยงหมาที่เห่าเสียงดังๆก็ได้เฮ้ได้ผลสำหรับผมนะ
เวลาคุณได้ยินเสียงคุณมองเห็นสีใดสีหนึ่งเกือบทันทีเลยหรือเปล่าคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนพิเศษประมาณ 4% ของประชากรโลกมีอาการซีเนสเทเซียคุณไม่ได้คิดไปเองการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าซีเนสเทเซียนั้นมีอยู่จริงและมีการสแกนสมองเพื่อพิสูจน์เมื่อคนที่มีความสามารถพิเศษนี้ได้ยินสีการสแกนแสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆของสมองในด้านภาพและเสียงกำลังสื่อสารถึงกันเนื่องจากซีเนสเทเซียดูเหมือนจะเป็นเรื่องทางพันธุกรรมนักวิจัยจึงเลือก3ครอบครัวที่มีคุณลักษณะนี้อยู่พวกเขายังทำการจัดลำดับ DNA โดยเปรียบเทียบยีนของสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการซีเนสเทเซียร่วมกับยีนที่ไม่มีพวกเขายังไม่มีภาพรวมของคุณลักษณะพิเศษนี้แต่พวกเขาจำกัดยีนที่มีความเป็นไปได้ของอาการนี้ให้เหลือเพียงแค่37ยีนบางครั้งหลังจากงีบหลับในท่าที่ไม่สบายตัวคุณอาจรู้สึกว่าแขนขารู้สึกชาไปหมดคุณคงคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนโลหิตไม่ดีจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าพาเรสทีเซียซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณเริ่มมีความรู้สึกผิดปกติเนื่องจากเส้นประสาทของคุณถูกบีบหรือระคายเคืองพาเรสทีเซียจะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความแสบร้อนไปจนถึงความรู้สึกที่น่ารำคาญเช่นแขนหรือขาของคุณไม่ตอบสนองเลยมันอาจจะทำให้คันหรือรู้สึกเหมือนถูกเข็มจิ้มโดยปกติแล้วมันไม่ควรเกิน30นาทีให้ขยับส่วนของร่างกายที่เกิดอาการนี้มันอาจทำให้หายเร็วขึ้นหากใช้เวลานานกว่านั้นหรือคุณมีอาการซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลควรไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ควรตรวจสอบเช่นกันถ้าคุณกดไลค์วิดีโอนี้และติดตามช่องของเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของพวกเราด้วยในวันปกติคุณไม่ได้นึกถึงกระเพาะอาหารหรือสารเคมีที่อยู่ในนั้นเลยลองนึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งสารเคมีเหล่านี้หายไปมันประกอบด้วยกรดไฮดรอลิกซึ่งใช้ในปุ๋ยยางและเหล็กด้วยหากคุณสูดเข้าไปคุณจะมีปัญหาทางด้านจมูกและการหายใจอย่างรุนแรงเมื่อคุณเคี้ยวอะไรบางอย่างกระเพาะจะเริ่มการทำงานของน้ำย่อยพวกมันสามารถย่อยโปรตีนกระตุ้นการทำงานของเปปซินกำจัดแบคทีเรียที่คุณอาจกลืนเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวและส่งสัญญาณให้อาหารของคุณเคลื่อนตัวต่อไปทางออกหน้าหากไม่มีกรดอาหารก็จะค้างอยู่ที่นั่นกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียโปรตีนและสารอาหารจะไม่ถูกดูดซึมมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นของคุณอาจจะไหลไปอย่างรวดเร็วตามระบบและสุดท้ายคุณก็อาจจะกำจัดอาหารที่ไม่ได้ย่อยออกไปมีเหตุผลว่าทำไมกระดาษบาดถึงเจ็บมากอย่างแรกเลยมันเกิดขึ้นบนปลายนิ้วของคุณซึ่งเป็นบริเวณที่บอบบางมากนั่นเป็นเพราะมันเต็มไปด้วยรีเซปเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนพนักงานต้อนรับของร่างกายมันช่วยคุณรับรู้ขนาดรูปร่างพื้นผิวและอุณหภูมิของสิ่งที่คุณสัมผัสได้เมื่อคุณโดนกระดาษบาดรีเซปเตอร์เหล่านี้จะถูกกระตุ้นทันทีโดยส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังสมองการถูกกระดาษบาดไม่เหมือนกับการถูกมีดคมๆบาดเพราะขอบกระดาษมีความทื่อสิ่งนี้จะทำให้รีเซปเตอร์ทำงานมากขึ้นรอยกระดาษบาดไม่มีเลือดออกมากนักและเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนมันทำให้เส้นประสาทเปิดออกและทำให้เรารู้สึกเจ็บมากขึ้นอีกเราใช้มืออยู่ตลอดเวลารอยแผลเหล่านี้จึงเปิดขึ้นใหม่เรื่อยๆและใช้เวลานานกว่าจะหายกระดาษมักจะมีสารเคมีที่สามารถทำให้ผิวของคุณระคายเคืองได้เช่นกันดูเหมือนเดจาวูจะเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ใช่พ่อมดและไม่ได้สื่อสารกับใครจากที่อื่นด้วยสมองของคุณแค่ทำงานผิดปกติตามที่แพทย์กล่าวเดจาวูจะเกิดขึ้นเมื่อสมองสองส่วนมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยสมองทั้งสองส่วนนี้อยู่ในแต่ละด้านของกะโหลกศีรษะอยู่ตรงเหนือขมับพวกมันเปรียบเสมือนเมมโมรี่การ์ดในสมองของคุณซึ่งช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่างๆเช่นสถานที่หรือใบหน้าของผู้อื่นพวกมันถอดรหัสอารมณ์และเข้าใจภาษาด้วยในแต่ละพื้นที่ของสมองที่เรียกว่าสมองกรีบขมับมีบริเวณที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสส่วนนี้รับผิดชอบความทรงจำระยะสั้นบางครั้งสมองอาจมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้ฮิปโปแคมปัสสับสนนั่นคือตอนที่เราเกิดเดจาวูกระบวนการทั้งหมดนี้ไปวุ่นวายกับระบบหน่วยความจำของคุณทำให้คุณรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าคุณเคยไปที่นั่นมาก่อนหรือคุณเคยเจอกับคนที่เพิ่งเจอกันมานานแล้วนี่เป็นกระบวนการปกติโดยสมบูรณ์และคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดเดจาวูมากขึ้นหากคุณอายุระหว่าง 15-25 ปีดูเหมือนคนที่เดินทางบ่อยหรือมีความสามารถในการจำความฝันจะเกิดเดจาวูบ่อยกว่ามันยากมากที่จะจินตนาการว่าอารยธรรมทั้งหมดสืบทอดมาได้โดยไม่มีการมองเห็นไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากและนี่คือเหตุผล
ั้นแรกลองจินตนาการถึงการพยายามปลูกพืชโดยที่คุณมองไม่เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่การเตรียมดินจะกลายเป็นฝันร้ายเพราะถ้ามองไม่เห็นเราจะหลงอยู่ในทุ่งข้าวสาลีขนาดเมื่อคืนมาที่เวิ้งหวังการเก็บอาหารชิ้นเล็กๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันสัตว์ต่างๆอาจจะซ่อนตัวอยู่ทุกที่และพร้อมที่จะทำร้ายเราการสื่อสารจะซับซ้อนเนื่องจากเราไม่สามารถอ่านอะไรได้โดยไม่ต้องสัมผัสแม้แต่ชีวิตทางสังคมของเราอาจจะแตกต่างออกไปถ้าไม่มีตาเราคงต้องพึ่งการฟังเสียงคุยกับใครสักคนโดยไม่รู้ว่ามีใครกำลังฟังอยู่น่าขนลุกถ้าคุณเคยกินพริกเผ็ดคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วพริกมันไม่ได้ร้อนในแง่ของอุณหภูมิแล้วทำไมรู้สึกเหมือนมันร้อนมากทั้งที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นอาหารรสเผ็ดมีสารเคมีเหล่านี้ที่หลอกร่างกายของคุณให้เปิดแอร์ที่อยู่ภายในขั้นแรกเริ่มผิดปากและลิ้นของคุณรู้สึกเหมือนถูกไฟไหม้จากนั้นจมูกจะเริ่มมีน้ำมูกไหลและคุณอาจน้ำตาไหล1หรือ2ครั้งหลอดเลือดของคุณขยายตัวและอุณหภูมิร่างกายของคุณก็สูงขึ้นทันทีคุณเริ่มเหงื่อออกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเย็นลงปอดของคุณก็อาจมีอาการด้วยเช่นกันและส่งสัญญาณให้กระบังลมของคุณสะอึกเพื่อพยายามไล่ผู้บุกรุกร้อนๆนี้ออกไปในกรณีส่วนใหญ่สิ่งกระตุ้นทางร่างกายทั้งหมดนี้เกิดจากสารที่เรียกว่าแคปไซซินซึ่งมักพบในพริกเผ็ดๆเช่นฮาบาเนโร่และพริกคาเยนแม้เราจะรู้สึกว่าเราขยับตัวอยู่ในความฝันแต่เราทำไม่ได้เพราะระบบที่ซับซ้อนในร่างกายของเราระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อทำอะไรที่เป็นอันตรายเพราะสมองอาจสร้างความฝันที่บ้าระห่ำตอนเรานอนหลับสารเคมีในสมองส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็วหรือระยะเร็มประมาณ90นาทีหลังจากที่คุณหลับไปในช่วง REM หรือ REM สมองของคุณกำลังเจอกับความฝันที่แปลกประหลาดที่สุดในขณะที่กล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจเช่นแขนและขาของคุณจะถูกปิดไว้กล้ามเนื้อที่ถูกปิดไว้นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนตื่นขึ้นแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และเจอกับอาการที่เรียกว่าผีอำความลึกลับคือการที่กล้ามเนื้อเข้าสู่สภาวะอัมพาตนี้ได้อย่างไรในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นเพราะสารสื่อประสาทที่ชื่อไกลซีนแต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้นักวิทยาศาสตร์จะปิดกั้นไกลซีนแต่กล้ามเนื้อก็ยังคงแข็งตัวอยู่นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานกว่าจะพบว่าเพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คุณต้องมีทั้งไกลซีนและสารเคมีสื่อสารอื่นที่เรียกว่ากาบาเราไม่ได้ขนดกเหมือนบรรพบุรุษโบราณแต่เรายังคงขนลุกเมื่อรู้สึกหนาวเป็นเพราะกล้ามเนื้อเล็กๆเหล่านี้ในรูขุมขนที่เรียกว่าอาร์เรกเตอร์พิไลที่ดึงขนของเราให้ตั้งขึ้นสำหรับสัตว์ที่มีขนหนาสิ่งนี้จะช่วยให้พวกมันอบอุ่นแต่สำหรับเรามันไม่ได้ช่วยเรื่องความร้อนมากนักแต่เราและสัตว์ที่มีขนน้อยอื่นๆก็ยังรักษาคุณสมบัตินี้มานานหลายปีมีการทดลองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการขนลุกพวกเขาพบ3ปัจจัยหลักได้แก่กล้ามเนื้ออาร์เรกเตอร์พิไลเส้นประสาทซิมพาเธติกและรูขุมขนเมื่อพวกเขาทดลองกับเส้นประสาทขนจะเริ่มเติบโตช้าลงเส้นประสาทและรูขุมขนทำงานเป็นคู่กันทำให้เกิดไซแนปทางเคมีอาการขนลุกไม่ได้เป็นการรับมือกับอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันยังอาจบอกให้สเต็มเซลล์สร้างขนเพิ่มขึ้นในระยะยาวนั่นเป็นสาเหตุที่การสูญเสียเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับการหัวล้านได้